นั้นในถิ่นคลองเตยเจอกับใครไม่เคยจะท้อเจอตัวเราสู้อยู่แล้วใครมายืนถิ่นเรารับรองได้หนาวทั้งหัวหัวใจอย่าหวังได้แต่มองไปเราสู้สุดใจไม่ให้ใครยามกระแสน้ำเงินสีเลือดของเราอย่าให้ใครเขาเข้ามายำยีแอสเตเดียมแห่งนี้คือธรรมราชสีเราสู้อย่างสิงสิงเจ้าท่าสง่าลำพองศักดิ์สีเรามีดีไม่เคยเจ็บกลัวใครหน้าในสิงเจ้าท่าขยันเข้ามาเพื่อสู้ตายคิดคว้าใจง่ายง่ายไม่มีทาง
ขาเข้ามาย่ำยีแฮสเตเดียมแห่งนี้คือธรรมราชสีเราสู้อย่างสิงสิงเจ้าท่าสง่าลำพองศักดิ์ศรีเรามีดีไม่เคยเจ็บกลัวใครหน้าไหนปฏิภัยขึ้นมาเนี่ยผู้ประสบภัยเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าเขาหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วในมุมของความหมดหวังก็ยังมีเราเชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยในช่วงวัย50ผมยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตที่ท้าทายไลฟ์สไตล์แบบผมควรเลือกความคุ้มครองแบบไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพหมดกังวลกับค่าห้องและค่ารักษาพยาบาลผมเลือก Elite Health Plus ถ้ารถดับแบบนี้พี่หมีแนะนำประกัน Extended Warranty หรือประกันอะไหล่รถยนต์ครับสมัครหรือสอบถามรายละเอียดโทร1737ได้เลยครับผมรวมกันมันกว่าเลียวสวัสดีครับต้อนรับสู่พอร์ต FC เกมออนนะครับเหมือนเดิมนะครับกลับมาเป็นประจำนะครับในแมตช์ที่การท่าเรือของเรานะครับลงสนามในบ้านตัวเองครับแพสสเตเดียมครับซึ่งวันนี้เนี่ยเกมใหญ่มากๆครับในการเจอกับ BG ปทุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้ารายการพร้อมกับผู้ร่วมดำเนินรายการของเราทั้ง2ท่านอีก
2คนนะครับต้อนรับพี่ปานแล้วก็พี่อ้ายนะครับสวัสดีนะครับสวัสดี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 พี่อ้ายนะคะโอเคอยากพูดชื่อพี่อ้ายไม่เต็มอุ้ยอ้ายร้ายจริงๆน่ารักมั้ยน่ารักอุ้ยอ้ายร้ายอะไรดีอุ้ยอ้ายอ้าวกลายเป็นคอนเทนต์เลยนะเป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นเรื่องเป็นราวไม่จริงๆอ่ะตอนแรกหนูคิดชื่อพี่ไอ้ไม่ได้หัวไม่ได้หูโอ้ยไม่ได้หัวคนบ้าเลยใช้หูคิดเอ้ยอุ้ยไอ้สายบอลไทยเพราะหนูอ่ะไม่เอาไม่ขอไม่เท่เลยตั้งแต่ยังไม่ทำงานนะเวลาอยู่ในกรุงเทพอ่ะนั่งแท็กซี่อ่ะแล้วเขาจะฟัง FM 99ฟังพี่ไอ้ใช่ไหมในอินทรูดรายการมันก็จะมีชื่อแบบพี่อุ้ยไอ้แล้วแบบตอนที่พี่อุ้ยไอ้เข้ามาทำงานก็แบบทำไมชื่อมันคุ้นๆในหนังจริงๆแกตอนนั้นเขาใช้ชื่อว่าอะไรอุ้ยไอ้อะไรไม่ชื่อจริงแบบธรรมวัฒน์อ๋อโอเคโอเคโอเคแต่พอมาอยู่เมสเตนแล้วมันต้องวัยรุ่นขึ้นอุ้ยไอ้ลายจริงๆมีเพจนะผมมีเพจผมด้วยนะอุ้ยไอ้ลายจริงๆเหรอคุณไม่ใครรู้เหรอผมมีเพจเอานี้เรื่องจริงเหรอไม่ได้อัพมาน่าจะปีนึงแล้วเอองั้นอย่าตามเลยค่ะพี่มาร์คน่าจะบล็อกไปแล้วตอนนี้มันยังอยู่ไหมน่ะงั้นอย่าตามเลยค่ะขี้เกียจไปคุยนะแล้วชื่อตั้งชื่อเพจไอ้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 ครับพี่ไอ้ไอ้เลยครับอ๋อนึกว่าไอ้ไม่ไอ้ไอ้ไม่ใช่นะไม่ได้นะก็ได้ครับเพราะชื่อเพจนั่นแหละอ๋อโอเคพี่มาร์คบล็อกเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีอะไรเคลื่อนไหวเลยปีนึงแล้วอ้าวถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากครับวันนี้ได้เจอกับพี่อ้ายนะครับไหนๆก็มาแล้วนะฮะมาแมตช์ใหญ่ซะด้วยนะครับโอ้โหนี่มีเยอะแยะเลยนะปามใช่ค่ะสองช่องทางนะครับทาง YouTube ใช่ทั้งใน YouTube ของการท่าเรือครับพอร์ต FC นะคะแล้วก็ YouTube ของมาดามแป้งนะคะเห็นหลายคนเนี่ยเริ่มเข้ามากันแล้วทั้งสองช่องทางเลยนะคะเกมใหญ่ครับรวบรวมพลังกันหน่อยนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะคือมาได้ทั้งหมดแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนการท่าเรือเองหรือว่าBG ปทุมเข้ามาได้หมดเลยเข้ามาได้หมดเลยนะครับแล้ววันนี้คงได้สุขสนานกันแน่นอนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีไลฟ์ก่อนเกมแล้วก็ใช่ครับพักครึ่งก็ยังอยู่กับพวกเราถูกไหมคะย้ำว่าอยู่ยาวๆนะบางคนเข้ามาแบบพี่ครับแล้วจะดูสดได้ที่ไหนดูที่นี่แหละครับใช่ดูที่นี่เลยนะครับบางคนแบบอยู่ยันแมนยูเตะฮะแมนยูเตะกี่ทุ่มวันนี้แมนยูเตะตีสามแมนยูเตะตีสามแมนพี่อยู่คนเดียวไปแต่สามทุ่มแล้วนะพี่อยู่คนเดียวแต่พี่อยู่เดียวเลยโอ้นึกว่าเตะเร็วนึกว่าถ้าเรือเตะจบแล้วมึงแมนยูเตะต่อโอ้ตายแล้วตีสามเลยเหรออย่างนี้แหละเอาท่าเรือก่อนเอาท่าเรือก่อนสองช่องทางอย่างที่พี่ยักษ์บอกไปนะครับก็วันนี้จริงๆแล้วพี่ๆทั้งสองคนมาแล้วเห็นบนโต๊ะเราไหมคะเนี่ยนี่ของดีของดีไม่ใช่กระจกกระจกนี่เห็นไหมเขาไม่เอาพาวนะพี่ยักษ์นี่เลยนี่มันเป็นการ์ดซึ่งสายสะสมนี่ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเขาวางจำหน่ายมีขายวันนี้วันแรกซึ่งนักเตะที่เราเห็นอยู่นะคะบนการ์ดก็คือบดินทร์ผาลานะคะปีกซ้ายจอมคลิ้วของการท่าเรือนะคะนี่เห็นไหมฉายาเหรอใช่ฉายาโดมเหรอฉายาแต่หนูเติมไปให้นิดนึงให้มันเห็นภาพว่าพริ้วยังไงซึ่งจริงๆเนี่ยเขาทำมามันเป็นการร่วมงานกันระหว่างการท่าเรือกับมัสมั่นมัสมั่นไม่ใช่อาหารไทยนะครับมัสมั่นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเว็บไซต์เป็นเพจเป็นบริษัทที่รับทำพวกการ์ดนักเตะแบบนี้นักเตะประมาณว่าเป็นแบรนด์ที่รับออกแบบแล้วก็สายสะสมเนี่ยพวกการ์ดอะไรพวกนี้นะครับโดยเฉพาะนักกีฬาไทยนักบอลไทยผมเข้าไปดูแล้วเฮ้ยมีร้านก็น่าสนใจมัสมั่นอย่างเดียวไม่มีแกงแก้วตานะอยากอย่างนี่รุ่นเด็กๆใหม่ๆเคยได้ยินน้องงงนะงงนะเดี๋ยวน้องงงนะมัสมั่นแกงแก้วตาเฮ้ยมันมีเหรอที่เหรอไม่เคยได้ยินเหรอไม่หน้าปั๊มแก่แต่ปั๊มเกิดอุ้ยยังไม่แก่เท่าไหร่เดี๋ยวให้พี่ยักษ์ร้องให้ฟังไม่แต่มัสมั่นอันนี้ไม่ใช่แกงมัสมั่นอันนี้ไม่ใช่แกงแก้วตาอันนี้มัสมั่นนักสะสมก็ถึงบอกว่าพลาดไม่ได้เพราะว่า59บาทเขาจำหน่ายวันนี้วันแรกคือจริงๆอ่ะปั๊มเชื่อว่าถ้าคนที่ไปอ่ะอาจจะได้เห็นแล้วหน้าสนามเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างใช่ๆๆนะใครที่ไปหรือว่าใครที่มีการ์ดอยู่ในมือตอนนี้แชร์กันมาหน่อยคอมเมนต์เข้ามาคุยกันหน่อยนะคะ59บาทใครที่ไม่ได้ไปหน้าสนามก็ซื้อได้ทางออนไลน์ Facebook ของเพจมัสมั่นนั่นแหละ MASAMAN นะคะครับ59บาทนะคะแล้วก็ในการ์ดที่คุณซื้อไปเนี่ยมันจะมีแพ็กเกจดูบอลริเวอร์ไทยลีกฟรี1เดือนเออเหรอเหมือนได้ฟรีอ่ะเหมือนแบบใช่ว่าเดือนหนึ่งมัน59บาทอยู่แล้วใช่ก็คือแถมมาเลยใช่เหมือนแถมการ์ดไปเลยนะคะเออก็นอกเหนือจากสมมติอยากจะซื้อ
ลิมิเต็ดแค่พันใบเท่านั้นบอกเลยว่ารีบไปจับจองสำหรับการ์ดของบดินทร์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะซื้อเป็นแบบแพ็กเกจคือสายการ์ดสายสะสมเนี่ยเขาอาจจะมีคนที่แบบว่าอยากมีครบถนอมการ์ดต้องมีครบต้องมีครบนะคะมีแบบพวกอุปกรณ์ป้องกันการ์ด3ชั้นมีซองสลีฟกรอบใสซองแก้วสุญญากาศนะใช่ก็คือไปสั่งซื้อได้ที่ Facebook ของมัสมั่นแล้วก็ LINE @masmanofficial นะคะก็อย่าพลาดแต่วันนี้เรา3คนมาทั้งทีแล้วมีการ์ดวางอยู่บนโต๊ะไม่ได้เอามาให้พี่อ้ายเก็บกลับบ้านแน่นอนค่ะไม่เหลือผมเล็งแล้วแหละไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะว่าเราเอามาแจกนะคะเราจะมีการเล่นเกมแจกการ์ดบดินทร์ผาลา5รางวัลนะคะก็คือคนใครเข้ามาตอบนั่นแหละก็ได้ไป1ใบคือเราได้เป็นการ์ดบดินทร์มาล้วนๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็แจกกันไปคนละใบนะคะกติกาก็คือเข้าไปตอบคำถามได้ที่ลิงก์ Google Form นะคะในช่องคอมเมนต์คือทีมงานเราอ่ะจะ enter จะส่งลิงก์ปักหมุดไว้ใช่มั้ยส่งไว้แล้วปักหมุดไว้ให้ได้มั้ยใช่นั่นแหละนั่นแหละส่งลิงก์ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะทั้งใน2ช่องทางเลยเนาะทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะคะซึ่งก็เข้าไปตอบคำถามในนั้นเขาจะมีคำถามอยู่กดเข้าไปปุ๊บเขาจะมีให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วก็ให้ตอบคำถามให้ครบใครที่ตอบถูกทั้งหมดและตอบได้ไวที่สุดคนนั้นก็รับไปเลยถ้าครบ5คนแล้วเดี๋ยวทีมงานเราจะบอกจะปิดเกมนะคะก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะอ่ะลิงก์ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะมีพี่ไอเข้าไปกดใหญ่เลยนะคะปักหมุดไว้ให้เนาะปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วกำลังจะบอกว่าคือตอนนี้มันกำลังกลับมาฮิตอีกรอบนะพวกของสะสมที่พวกเป็นการ์ดหรือเสื้ออะไรประมาณนี้นะครับใครได้ชุดแรกไปอ่ะแล้วถ้าชุดนี้ใครได้ไปแบบว่าให้โดมเซนจริงๆอ่ะนะมันจะกลายเป็นมีมูลค่าขึ้นแบบมหาศาลนะครับแล้วจะบอกว่าไม่ได้แบบเป็นการ์ดโบเบ้เลยนะการ์ดแข็งเลยนะคืออันนี้เขาทำมาออกมาดีมากครับของมัสมั่นเนาะใช่เพราะว่าเขามีทั้งซองสลีฟทั้งกรอบใสซองแก้วอะไรพวกนี้มีให้หมดครบถ้วนเหมาะสำหรับนักสะสมอย่างแท้จริงนะครับก็เข้าไปตอบคำถามได้เลยเนี่ยทำเป็นเล่นไปดูแล้วเนี่ยอีกร้อยปีเอาไปขายนี่ก็เหมือนพี่บอยท่าพระจันทร์เขารับเช่าพระพี่ก็สิบล้านนะก็อันนั้นพระอ๋อเหรออันเนี้ยการ์ดนักเตะร้อยปีลองเอาไปปลุกเสกไม่แน่นะไม่แน่ไม่แน่พุทธมหาบดินทร์อะไรเงี้ยการ์ดอาจจะยังอยู่แต่เราอะยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยแค่นั้นแหละคือมันเป็นนอนคุยกันล่างมะม่วงแล้วตอนนั้นเรามันเป็นการ์ดแมตช์เดย์นะคะทุกคนคือเนี่ยข้างหลังเขาจะมีเขียนเลยแมตช์เดย์12พอร์ต FC BG ปทุมอย่างงี้ดิเออดีใช่มันเป็นการ์ดแมตช์เดย์เป็นการ์ดเฉพาะแมตช์นี้เลยนะครับต้องค่ะเออเพราะฉะนั้นมันก็จะมีจำนวนจำกัดแหละเออดีคำถามมันมีประมาณ3คำถามใช่ไหมใช่ค่ะแต่ต้องตอบให้ถูกทั้งหมดนะครับไม่ยากไม่ยากใช่ไหม Google มีเซิร์ชเอาดิขอบคุณนะคะสำหรับตัวช่วยที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่โอเคอาจจะไม่ได้เป็นสายสะสมการ์ดแต่ในมือตอนนี้ถือตั๋วปีอยู่ตั๋วปีของการท่าเรือเนี่ยเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์กันหน่อยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าแบบเอ้ยฉันมีตั๋วปีไว้เพื่อเดินเข้าไปดูฟุตบอลในสนามอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆแล้วตั๋วปีของการท่าเรือเนี่ยมันใช้เป็นสิทธิพิเศษใช้เป็นส่วนลดอื่นๆได้อีกนะคะร้านอาหารที่พักคาเฟ่ในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดแล้วต่างจังหวัดที่บอกคุณคะเขาใหญ่กาญจนบุรี มีให้เลือกกันเลย18ร้านนะคะทั้งใกล้ทั้งไกลจะเนี่ยในจังหวัดที่เราพูดมากรุงเทพเขาใหญ่กาญจนบุรีใครผ่านไปที่ไหนอย่าลืมติดตั๋วปีไปด้วยสามารถนำไปใช้นะคะเป็นพวกลดราคาหรือเข้าร่วมโปรโมชั่นต่างๆได้ใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคมปีหน้าโอเคครับไม่จำกัดครั้งด้วยนะคะว้าวนอนเป็นเดือนก็ได้อะไม่ใช่เดือนเลยหมายว่าก็อาจจะมีส่วนลดให้อะไรยังไงเห็นบอกไม่จำนวนครั้งอันนี้พี่ไม่อยากกลับบ้านแล้วแหละส่วนตัวแล้วแหละนะคะลางานไปนอนเลยใช่ไหมก็ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆดูตรงข้างหน้าเนี่ยมันก็โอ้โหร้านแบบว่าแบรนด์ดังๆเยอะพอสมควรนะครับนี่ไงแวร์ดูวีโก้มีร้านอะไรอุ้ยจริงๆร้านพวกร้านกาแฟคาเฟ่ลดเยอะนะลองเข้าไปเช็คดูได้นะครับใช่ค่ะนี่ไงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @memberportfc นะคะย้ำนะคะเฉพาะสมาชิกตั๋วปีเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครที่ฟังอยู่แล้วบอกเอ้ยยังไม่มีตั๋วปีเลยทำไงอยากมีบ้างตอนนี้ยังซื้อได้เหมือนเดิมนะคะนี่แบ่งเป็น2โปรโมชั่นนะคะเริ่มจากสองโปรขออภัย2โปรมีโปรสิงตัวจริงก็คือการ์ดสีน้ำเงินโปรสิงตัวจริงเนี่ย
ราคา 2,000 บาทแล้วก็โปรสิงซูเปอร์คุ้มสีส้มราคา 3,500 บาทนะคะซึ่งพิเศษอีกถ้าเกิดว่าแฟนบอลที่ซื้อตั๋วปีในโปรสิงซูเปอร์คุ้มหรือว่าตั๋วปีสีส้มเนี่ยก็จะเป็นทีมเดียวนะคะที่ให้สิทธิ์แฟนบอลลุ้นรับเสื้อแข่งขันของนักเตะแมตช์วอนทุกเดือนเดือนละ1ตัวผ่านการจับสลากเขาบอกว่ามีแค่การท่าเรือสโมสรเดียวที่ทำแบบนี้แมตช์วอนนะครับใช่ไม่ใช่แบบเป็นเสื้อแข่งธรรมดานะครับก็คือเป็นเสื้อเขาเรียกอะไรไม่ใช่เป็นแค่ชุดประจำสโมสรตามปกติอะที่เอามาขายอะมันเป็นแมตช์วอนที่นักบอลใส่เฉพาะแข่งขันในแมตช์นั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความทรงจำมีมูลค่ามากขึ้นกว่าเดิมแน่ๆโอ้โหแล้วดูสิคะทั้ง2โปรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวสิงตัวจริงหรือว่าสิงซูเปอร์คุ้มก็คือมีแพ็กเกจดูบอลไทยลีกฟรีไปด้วยนะคะจริงๆสิทธิพิเศษหลายอย่างเลยเหมือนกันมีโปสเตอร์นักเตะที่ชื่นชอบพร้อมลายเซ็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สมัครได้เลยนะคะมี QR code ด้านล่างนี้แล้วนะคะลองสแกนดูนะใครตัดสินใจไม่ถูกก็ซื้อ2โปรง่ายๆทำไมอ่ะ 5,500ถูกนะจิ๊บนะเออได้เสื้อ1ตัวอีกอันนึงได้ดูบอล2ฤดูกาลฤดูกาลเดียวครับพี่ใจเย็นไม่ใช่ซื้อ2โปรได้ดู2ฤดูกาลไม่ได้แล้วผมก็เคิร์มด้วยนะฤดูกาลเดียวเดี๋ยวดูได้หลาย2ช่องทางโอเคใครมี2บ้านอะไรอย่างเงี้ยมี2บ้านซึ่งไม่ใช่ผมซึ่งไม่ใช่ผมจริงผมแค่แนะนำน่าเอาพี่ไอ้มาบ่อยๆนะแกขายของเก่งนะโปรโมชั่นก็ดีนะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ถือตั๋วปีอยู่หรือว่าอาจจะยังไม่ได้ถือแล้วอยากจะซื้อนะคะคราวนี้ไปคุยเรื่องนี้กันหน่อยก่อนที่เราจะเข้ารีวิวค่ะพี่ได้ครับเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องของทีมงานมาดามแป้งที่ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลครับเขาจะเปิดตัวกันวันไหนนะคะวันจันทร์นี้4ธันวาคมที่โรงแรมสวิตเซอร์แลนด์สวิสโซเทลอันนี้ถูกแล้วสวิตโซเทลอ่ะถูกแล้วอยู่ที่กรุงเทพไม่ใช่ไปซื้อตรงซื้อตั๋วไปซื้อสแลนไม่ใช่นะไม่ต้องไม่ต้องรัชดาใช่ไหมโซเทลทำไมคุณรู้จักย่านนี้ดีจังเลยคะขับรถผ่านบ่อยบ่ายโมงตรงนะนะครับก็จะมีการเปิดตัวใช่ไหมฮะแล้วก็จะไปลงสมัครรับเลือกตั้งนะฮะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยที่ประมาณวันที่6ธันวาก็คือวันจันทร์เนี้ยเดี๋ยวเปิดตัวทีมงานก่อนมีใครบ้างมีใครบ้างเดี๋ยวคุณจะได้เห็นกันแล้วเดี๋ยววันที่6ก็ไปลงสมัครอย่างเป็นทางการนั่นก็หมายความว่าวันที่4วันจันทร์เนี่ยเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นแต่อาจจะได้เห็นไม่ครบทุกคนใช่ไหมคะทีมงานเนี่ยเขาไม่น่าจะไปทุกคนผมไม่แน่ใจว่าไปทุกคนไหมแต่ว่าคือก็ได้ครบในทุกตำแหน่งแล้วโอเคละคืออุปนายก5คนกรรมการกลางอีก13นี่ก็น่าจะได้ครบแล้วล่ะครับเพราะถ้ามันไม่ครบเนี่ย18คนโอเคใช่แล้วก็นายกอีก1ก็เป็น19คือเนี่ยองค์สภากรรมการทั้งหมดก็คือ19คนกลุ่มนี้ใช่ใช่เอาจริงๆอ่ะหมายว่าคือทุกคนที่ลงสมัครจะต้องมีทีมจริงๆไม่ใช่ครับจริงๆไม่ใช่เลยธรรมนูญของการเลือกตั้งนายกสมาคมเนี่ยใครจะสมัครก็ได้คนเดียวก็ได้พี่ยักษ์อยากเป็นนายกยักษ์ไปยื่นใบสมัครแต่ต้องมีสโมสรรับรองก่อน3ทีมโอเคแล้วก็ไปยื่นใบสมัครก็ได้ที่เหลือเดี๋ยวค่อยมาหาส่วนทีมงานส่วนอุปนายกน้องปาล์มไปสมัครก็ได้ผมสมัครก็ได้กรรมการกลางการไปสมัครใครไปสมัครก็ได้แล้วพอถึงวันเลือกตั้งเขาก็จะเลือกคนนั้นคนนี้แล้วก็มารวมกันอันนี้คือจุดประสงค์หลักๆของธรรมนูญของการเลือกตั้งแต่ทีเนี้ยของบ้านเราอ่ะมันก็เอาว่าตรงมันก็ผิดเพี้ยนด้วยส่วนนึงส่วนนึงก็คือมันเป็นมาตั้งแต่ธรรมนูญเก่าตั้งแต่เมื่อก่อนนี้ที่เขาเลือกแค่นายกแล้วอุปนายกแล้วกรรมการกลางคือก็มาจากการคัดเลือกของนายกนั่นแหละแต่ทีเนี้ยพอธรรมนูญมันเปลี่ยนปุ๊บมันต้องเลือกตั้งทุกตำแหน่งทุกตำแหน่งแต่อย่างที่บอกครับว่าเขาก็เลยลงนายกคนหนึ่งแล้วก็เขาก็หาจัดทีมเลยเขาก็หาทีมของเขามาเลยเพื่อจะได้ลงคะแนนจะได้แบบทุกทีมที่มีสิทธิ์สะดวกในการจะได้รู้แล้วว่าเอ้ยนี่คือคุณเลือกคนนี้แล้วคุณต้องมานี่คือทีมคนนี้นะไม่ใช่ว่าเลือกนายกคนนี้อุปนายกเป็นเรื่องของอีกฝั่งอ๋อไม่ได้ถ้าตามปฏิบัติมันได้แต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ใช่ไม่เขาจะเปิดตัวทั้งไปแล้วมันก็จะทำงานกันงงๆอยู่แหละเมื่อก่อนเนี้ยจัดเป็นทีมเป็นเซตดีกว่ามันจะมีคุณนะผมจำไม่ผิดนะคุณพิเชษของท่าเรือพิเชษมั่นคงแกก็ลงคนเดียวไม่มีทีมงานอะไรตอนนั้นที่ลงตำแหน่งนายกอ่ะแต่แกไม่ได้นะแต่พูดถึงว่าถ้าสมมติแกได้ขึ้นมาอุปนายกมันก็มีการเลือกกันอยู่แล้วอ่ะแต่ไม่รู้มันเป็นใครอ่ะสุดท้ายมันอาจจะเป็นสมาคมฟุตบอลในยุคที่มีคุณพิเชษเป็นนายกแล้วอุปนายกเป็นจากอีกฝั่งหนึ่งเป็นอะไรเข้าแต่มันทำงานร่วมกันได้เข้าใจเพียงแต่ว่าในครั้งนี้ธรรมนูญครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งนี้ทุกครั้งอ่ะของบ้านเราอ่ะ
นายกเขาก็จะมีหาทีมมาเลยก็จะได้แบบเบ็ดเสร็จจบไปให้รู้กันไปเลยว่านี่เป็นทีมชนะถ้าผมเข้าไปผมจะได้มีทีมแบบนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไปเลือกนายกคนหนึ่งอุปนายกไปเลือกอีกฝั่งเข้าใจเข้าใจถามว่าทำได้ไหมทำได้ทำได้พอไปเข้าสภาปุ๊บการทำงานมันก็อาจจะขัดกันเข้าใจก็เดี๋ยวตอนนี้ก็แค่รอดูวันจันทร์เนาะคุ้มแล้วจันทร์พี่ไอ้มาคุ้มแล้วใช่คุ้มได้ความรู้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ยังงงๆอยู่ผมกลับเลยผมกลับได้เลยใช่ไหมกลับได้เลยกลับได้เลยมีประโยชน์อะไรใช่ไหมผมไม่ได้เขามีคนเรียกร้องอยู่เขาบอกอยากให้พี่อุ้ยไอ้เนี่ยวิเคราะห์11ตัวจริงทั้ง2ทีมอ่ะเดี๋ยวมีแน่นอนนะคะเพราะว่ารายชื่อออกแล้วรายชื่อออกแล้วนะคะสำหรับทั้งฝั่งของการท่าเรือแล้วก็บีจีเพราะฉะนั้นเราไปพูดถึงผลงานกันหน่อยไหมได้ครับผลงานของการท่าเรือค่ะหลังจากที่เปลี่ยนโค้ชพี่ไอ้เป็นไงบ้างเสมอเป็นไงเสมอท่าเรือถ้าผลเสมอไม่แปลกเท่าไหร่เพราะไปยืนเชียงรายในบ้านเขาก็ดีอยู่แล้วก็ถือว่าแมตช์ใหญ่แต่ถ้าใครได้ดูเกมเนี่ยวันนั้นท่าเรือดูดีกว่าครองบอลมากกว่าโอกาสลุ้นทำประตูมากกว่าแต่ว่าลูกเดียวที่ไปเสียก่อนนั่นแหละยิงพวกยิงเกือบครึ่งสนามของบิลลูซิมามันก็คือจุดเดียวที่ทำให้ท่าเรือแท็กติกที่วางไว้มันอาจจะเปลี่ยนไปแต่สุดท้ายก็ตีเสมอได้ดูจากแท็กติกวิธีการเล่นแล้วเห็นความแตกต่างไหมครับแม่จากตอนที่พี่อั๋นคุมนะจากพี่อั๋นมาเป็นพี่อ้นคงเทพแตกต่างอย่างตัวผู้เล่นเนี่ยเห็นเลยปฐมพลวรชิตได้กลับมาช่วงของพี่อั๋นช่วงปลายๆเนี่ยหายไปเลยทั้งคู่มิกกี้ไม่มีเลยนะมิกกี้ไม่มีเลยธนบูรณ์เนี่ยจากเซนเตอร์กลับมาเล่นกลางแล้วอ๋อเหรอเพราะว่าเขาเล่นกับพี่อ้นมาตั้งแต่เทโลตั้งแต่อะไรเขาก็รู้กันอยู่ว่าธนบูรณ์กับตำแหน่งกองกลางอะไรเงี้ยนั่นแหละมันคือจุดที่เปลี่ยนส่วนรูปแบบการเล่นผมก็ยังมองไม่ชัดมากแต่ก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะพอตัวผู้เล่นระบบการยืนไม่เหมือนเดิมปุ๊บอ่ะรูปแบบการเล่นมันก็เปลี่ยนอยู่แล้วล่ะเข้าใจอ่ะเรามีไฮไลท์มาให้ดูด้วยกับนะในเกมที่แล้วเดี๋ยวให้พี่ไอ้ลองดูไปด้วยแล้วก็วิเคราะห์ให้เราฟังไปหน่อยนะแผนขึ้นมาเล่นหลัง5หรือเล่นจริงไม่ใช่ส่วนใหญ่ไอ้ผังไทยลีกเนี่ยนะตัวจริงอ่ะหลอกกันคือทีมงานถ่ายทอดสดเขาจะไปถามทีมตอนประชุมผู้จัดการทีมอะว่าเทียบคนแรกจะเป็นไงเขาจะมาขึ้นผังแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าบางทีมก็คงจะแบบว่าเอ้ยกลัวคู่แข่งรู้เว้ยจัดนางจัดนี่ผมก็ยังงงอยู่คือเชื่อเหมือนเดิมแต่ว่าตอนแรกที่ส่งให้สื่อมวลชนเนี่ยอาจจะเป็นอีกแผนนึงส่งให้ทีมถ่ายทอดสดก็จะขึ้นผังนึงผมก็งงว่าแล้วไอ้พวกทีมมันไม่มีสเกาต์ดูอะไรกันเลยหรอมันจะมาดูไอ้ผังนี่หรอเข้าใจเขาจะมีเวลาดูไหมอย่างเชียงรายเนี่ยเชียงรายส่งทีเล่นหลัง4ตลอดแต่เล่นจริงคือเขาเล่นหลัง5มาตั้งแต่ปีไหนไม่รู้แล้วอ่ะแต่เวลาส่งผังให้ทีมถ่ายทอดสดก็จะเป็นหลัง4นี่เมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะลูกยิงครึ่งสนามของยูโรซิมานะนี่ปูโตใช่ไหมครับนี่เป็นการยิงประตูแรกของปูโตป่ะครับไม่แปลกเขาเล่นหลังใช่ไหมกองหลังก็แหละก็ครึ่งหลังท่าเรือมาได้จากลูกเตะมุมเนี่ยโอเพนเพย์ครึ่งหลังเชียงรายพอเขานำแล้วเขาก็รับไงครับเข้าใจตามสไตล์เขาแต่ว่าก็มาใช้ลูกเซตพีซตีเสมอได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่นนะของการท่าเรือนะลูกนิ่งลูกตั้งเตะแบบนี้นะครับคือโอเคเกมแรกของพี่โอ้นแล้วก็ผลเสมอมันไม่แปลกอยู่แล้วไปเยือนเชียงรายอ่ะที่บอกว่าเชียงรายในบ้านเขาก็ดีเข้าใจได้เข้าใจได้เขาประสบการณ์เยอะแข็งโป๊กโอ้แต่โปรแกรมหนักเหมือนกันนะเยือนเชียงรายเสร็จกลับมาเล่นในบ้านใช่ใช่กับบีจีครับแล้วเดี๋ยวต้องเล่นกับชลบุรีบุรีรัมย์โอ้โหแล้วก็จะมีราชบุรีนะสุดท้ายเอาละครับแต่ก็น่าจะไหวใช่ไหมว่ามีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยพี่ไอ้ว่าไหวไหมนัดนี้ไหวหรือเปล่าเพราะมันเป็นเกมใหญ่แต่ว่าจากการที่พี่ไอ้ดูในนัดแรกของการคุมทีมของโค้ชอ้นก็น่าจะสู้ได้ไหมผมว่าสูสีแหละมันก็บอลคู่นี้เจอกันทีไรมันก็สูสีตลอดนี่ไงอันนี้11ตัวจริงโอเคมาแล้วนี่ไงมิกกี้ตัวจริงเลยครับคล้ายเดิมไหมพี่ไอ้จากนัดที่ผ่านมามีชิมูระลงมานิดหน่อยเนาะครับผมแล้วก็อย่างชาลีครับตอนโค้ชอั๋นคุมก็ไม่มีหายไปเลยอาจจะเป็นด้วยเรื่องโควต้าต่างชาติด้วยครับชายแท้ชาลีครับใช่ใช่ถ้าเป็นชาลีค่าเนี่ยจะไม่แท้แล้วใช่อันนี้ชาลีครับเอาปามกลับไปได้ไหมเดี๋ยวดูธนบูรณ์อาจจะขึ้นไปเล่นกลางหรือเปล่าสลับกับปูโตรส อันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็ถ้าปูโตรสเองก็เล่นกลางได้ครับตอนพี่อ่านเขาก็เล่นเขาไปเล่นกลางชิมูระก็เออใช่แฮมตันมีสำรองป่ะแฮมมินตันสำรองก่อนต้องดูก็เลยถามว่าแฮมมินตันไปไหนเดี๋ยวดูหน่อยสิทุกคนก็ถามแฮมมินตันไปไหน
เที่ยวว่าถามเข้ามาไม่น่าเที่ยวนะคะประเด็นเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวอัปเดตให้แป๊บนึงนะคะเที่ยวซะแล้วไปใช้สิทธิ์นี่ไงเมื่อกี้สิทธิ์อะไรจองที่เมืองการสิทธิ์ถือตัวปีอะเหรอไม่ได้การซื้อตัวปีไม่ได้เดี๋ยวดูในใบนี้หน่อยแฟนจองสิทธิ์วันนี้ไว้ผมสนใจในแนวรุกเป็นคนไทยทั้งหมด3คนเลยใช่ครับปกรณ์บดินทร์เนี่ยเราเห็นเงินอยู่แล้วล่ะในยุคของพี่อั๋นมิกกี้เนี่ยกลับมาแฮมิลตันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แฮมิลตันไม่มีชื่อนะอาจจะติดเรื่องของติดทดแบนหรือเปล่าเดี๋ยวให้พี่ไอ้เช็คนิดนึงนะคะก็อันนี้ก็เป็น11ตัวจริงเนาะครับข้างหลังก็หลักๆ ก็นะฮะสุมนันยังอยู่ครับเควินยังอยู่ครับนะฮะเดี๋ยวดูการยืนตำแหน่งของตั้มอีกหน่อยธนบุญว่ายืนตรงกลางยืนเซนเตอร์นะครับถ้าขึ้นไปยืนข้างบนปูโตสก็จะถอยลงมายืนคู่กับชาลีคลัฟนะฮะแต่ตัวรุก3คนก็น่าสนใจครับมีคนมาคอมเมนต์คุยกันตลอดนะบอกว่าคุณไห่หลงบอกว่ากล้ามเนื้อตึงเหรอเจ็บใช่ไหมกล้ามเนื้อตึงนะมันต้องเจ็บเหรออ่าอาจจะใช่เดี๋ยวให้พี่ไอเช็คเพื่อความชัวร์อีกทีนึงนะคะอันนี้11ตัวจริงของการท่าเรือมีของ BG ไหมเรามีของ BG มาด้วยไหมหรือว่านี่มีนี่ไงมาละอีกอนะฮะธีรศิลป์โอ้โหมุ้ยมานะฮะวาริสเฟรดดี้ใส่เสื้อกล้ามเล่นเหรอภาพชุดนี้เลยอ๋อเป็นชุดเขาอ๋อใจหันขึ้นมาอ้าวทำไมใส่เสื้อกล้ามเล่นบิ๊กแมตช์ไงใส่เสื้อกล้ามเปลี่ยนใส่เสื้อกล้ามลิเตอร์คาร์โดโซก็ชุดใหญ่ของ BG อยู่เหมือนกันเพราะเจก็ยังเจ็บอยู่เจ็บอยู่ครับยังเจ็บอยู่ใช่ใช่เฟรดดี้ก็กลับมาแต่มุ้ยมาลงตัวจริงเลยนะFC แชมเปี้ยนลีกก็ตัวจริงนะเหรอโอเคที่หายไปคือดานิโลวันที่เล่นกับอุนซานเป็นดานิโลอัลเวสมีเขาเล่นหน้า3เลยธีรศิลป์ดานิโลแล้วก็อีกอร์เซเกเยฟโอเคแต่ว่าเกมนี้ก็ถอดดานิโลกองหน้าออกแล้วก็เติมกลางขึ้นมาก็คือเฟรดดี้เอาเนสชุดใหญ่เขาครับชุดใหญ่เขาอยู่เฟรดดี้ก็จะได้แบบความคล่องตัวหน่อยเนาะลงมาทำเกมตรงกลางหน่อยเอาจริงๆแล้วดู11ตัวจริงของทั้ง2ทีมเนี่ยนักเตะเองก็ดูไม่ได้แบบแตกต่างกันมากนะตัวแบบคุณภาพคับข้างกันทั้งนั้นเลยสันติภาพไปอยู่วิงแบ็คซ้ายเหรอเพราะว่าผมว่า BG เขามีปัญหาทางซ้ายครับก่อนหน้านี้ก็ใช้พิธีวัฒน์ก็โอ้ยพิธีวัฒน์เล่นวิงซ้ายจนคนเขาไอ้นี่กันเลยว่างงเลยมันเสียของอ่ะอ้าวแล้วไปไหนหมายว่าเจ็บหมดเลยอ่ะครับวัฒนากรอภิสิทธิ์โสรดาอัธวานตามตรงไม่ได้เจ็บอะไรครับโคตรแข็งแรงเลยแต่น่าจะเรื่องแทคติกนะเราไม่รู้ว่าการฝึกซ้อมเขาเป็นยังไงโค้ชทงอาจจะมองว่ายังไม่ดีเท่าไหร่พยายามจะแก้ทางซ้ายแล้วเดี๋ยวเลขสองเขาได้แบ็กซ้ายตัวใหม่มาแล้วเรียบร้อยแล้วจะบอกเลยเหรอบอกได้เลยยังแต่เขาคุยจบเรียบร้อยแล้วมาจากเชียงรายโอเคโอเคไม่แปลกหรอกเขาเคลียร์คุยได้ซื้อขายกับเชียงรายกันลูกคนหลายคนแล้วเพราะมันเป็นตำแหน่งที่ BG น่ามีปัญหาอยู่ตอนนี้แล้วก็ตามหาอยู่ตอนนี้แก้ขัดตลอดเอาสันติภาพไปเล่นตอนนี้พิธีวัฒน์เอาเป็นคราวนี้มาเป็นเปิดให้มุ้ยมงใครเปิดสันติภาพเหรอครับดูก็ยังไม่เห็นได้เปิดเลยว่าคนใหม่ไงก็อาจจะใช่ทางขวานี่ไรฮานสจวตที่หายไปนะวันนี้สจวตนี่สิงคโปร์ใช่ครับโอเคก็ตามนั้นนะคะสำหรับทางฝั่งของ11ผู้เล่นเนาะมีสถิติมาฝากด้วยใช่ไหมคะพี่ไอ้ครับก็สถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดนะคะกลายเป็นว่าทางฝั่งของทีมเยือนอย่าง BG เนี่ยก็ดูเหมือนจะสถิติเหนือกว่านี่ไงเราไล่เลี้ยงกันมาเลยคือ5นัดหลังสุดเนี่ยท่าเรือชนะ1ครั้งแล้วก็แพ้ไปทั้งหมด4ครั้งนะคะนี่ค่ะสถิติก็มีชนะ2-1สกอร์ก็แต่ว่าเฉือนๆในปีที่แล้วชนะใช่ไหมฮะของการท่าเรือบ้านใครบ้านมันมั้ยบ้านใครบ้านมันโอเคงั้นท่าเรือชนะในซีซั่นที่แล้วคู่นี้เจอกันเอาจริงส่วนใหญ่บ้านใครบ้านมันทีมเยือนจะมาชนะน่าจะไม่กี่ครั้งครับไม่กี่ครั้งมันสูสีเนาะเพราะฉะนั้นเจ้าบ้านก็อาจจะได้เปรียบหน่อยโอเคนี่เป็นสถิติที่เอามาฝากนะคะการพบกันหลังสุดในลีกสำหรับการท่าเรือแล้วก็ BG ปทุมนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดพี่ไอวิเคราะห์แล้วก็มองจากผู้เล่นในชุดนี้เนี่ยทั้งตัวจริงทั้งตัวสำรองเนี่ยคือมันก็มีแฟนบอลก็มองว่าทางฝั่งของ BG เองตัวผู้เล่นก็ในเฉพาะสำรองมันก็ไม่ได้ดูที่จะสดใหม่เท่ากับทางฝั่งของเจ้าบ้านไหมอาจจะเป็นปัญหาไหมหรืออย่างไรพี่ไอ้มองไงคะเดี๋ยวผมเพิ่งเห็นรายชื่อแล้วผมไปดูสำรองไงตอนแรกก็คิดว่าจะมีแฮมิลตันแต่ก็ไม่มีแฮมิลตันถ้าจะมีตัวเปลี่ยนเกมถ้าไปไล่แบบเขาเรียกว่าอะไรตัวกับทาง BG ผมว่า BG ดูดีกว่าด้วยซ้ำนะถ้าเรือจะมีตัวรุกก็อาจจะมีชานุกูลกาลินนะฮะวรชิตชานุกูลนี่เวลาลงมา
เป็นตัวสำรองทีไรก็ในช่วงเวลาคับขันก็พึ่งพาเขาได้อยู่นะแล้วอย่าลืมว่าตอนอยู่เทโลพี่อ้นคุมก็ตัวหลังนะธนุกูลแต่ว่ารู้อยู่ว่าต้องใช้งานกันยังไงใช่ครับน่าจะรู้มือกันอยู่วรชิตสำรองธนาสิทธิ์สิริพลามีประมาณ3คนที่เป็นตัวรุกแต่ฝั่ง BG สำรองเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนเกมมีเจนรบมีพาตริกกุตับสั้นอิกซันฟันดี้ก็ประมาณ3คนเหมือนกันแต่ว่าเขายังมีอย่างชาววัดวีรชาติมีไรฮานสจ๊วตอะไรอย่างเงี้ย ที่จะตัวเลือกเยอะหน่อยเจนรบนัดล่าสุดก็เพิ่งทำประตูปะพี่ใหญ่นัดใช่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 ไหมนัดล่าสุดเจนรบก็เพิ่งทำวันนี้ก็ไม่มีชื่อเป็นสำรองไปอ่ะนะคะสูสีนะผมว่าสูสีไหมพี่ไอ้ฟันธงสกอร์หน่อยถ้าเรือใครยิงดี250บาทอะไรอ๋อนั้นรองเท้าอ๋อสกอร์อย่าบอกนะไม่ทันนี่รองเท้าสกอร์น้องปามทันแต่ปามอ่ะไม่ทันว่าพี่ไม่นึกว่าพี่จะเล่นอะไรแบบนี้ปวดหัวเลยใครไม่มีนี่เพื่อนไม่ให้เข้ากลุ่มไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้บ้านจนเลยนะจริงเหรอจริงๆนะบูลลี่อ่ะจริงๆนะพี่ก็ไม่มีอ๋อนั่นแหละคนที่จะหุ่นเลยใช่หลักแบบ 3-400 อ่ะครับสำหรับเด็กอย่างเราแพงมากนะใช่แพงโอ้โหจากสกอร์ท่าเรือมาเป็นสกอร์รองเท้าได้ไงเออก็ให้พี่ไอ้ฟันธงผมยังยึดสถิติไอ้ประเภทบ้านใครบ้านมันอยู่อ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างชัดเจนอ่ะท่าเรือชั่วโมงนี้เขาก็โอเคเปลี่ยนโค้ดก็จริงแต่มันไม่ได้เปลี่ยนแล้วแย่ลงอ่ะเข้าใจแล้วยิ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงด้วยว่าลง BG ที่เคยสเกาท่าเรือมาก่อนหน้านี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยมันก็ต้องมาดูเกมกับเชียงรายล่าสุดเท่านั้นแหละว่าไอ้ท่าเรือยุคใหม่เป็นยังไงวะคือพี่ไอ้กำลังจะบอกว่าฝั่ง BG เองก็จะเสียเปรียบในเรื่องของการศึกษาเกมของคนกับท่าเรือแค่มีแค่เกมเดียวให้เห็นเท่านั้นแหละใช่ใช่ถ้าคุณไม่แอบไปปีนทางด่วนดูตอนเขาซ้อมกันอ่ะคุณก็ไม่แน่จะได้เห็นแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยทางด่วนเผื่อไม่เห็นด้วยมั้งหลังคาบังหรอหลังคาบังเหรอเออเจอเลยหลังคาขี่โดนดิโอ้พยายามขนาดนั้นเลยเนาะโทรถามมาก็ได้ใช่ไหมครับซ้อมกันยังไงครับวันนี้มีคนถามเข้ามาว่าคิกออฟกี่โมงคิกออฟ6โมงเย็นนะคะแต่ว่าบรรยากาศที่สนามจริงๆคือคักกันตั้งแต่บ่ายเลยเนาะโอ้แต่แมตช์ใหญ่นะแมตช์ใหญ่มากคือบามเห็นช่วงเที่ยงๆปะบ่ายประมาณบ่ายสองอะพี่ไอพี่ยักษ์ที่โซเอานะใช่ที่ทำเพจมีโซเอานะครับการท่าเรือเนี่ยเขาบอกว่าบัตรโซเอาแล้วจริงๆปกติเมื่อก่อนอะปามก็จะอยู่นั่นแหละอยู่สนามตั้งแต่หัววันเมาเมาเนี่ยบ่ายดูทรงแล้วงานเริ่มสักหกโมงเย็นแต่ว่าไปเที่ยงเอาอันนี้เรื่องจริงไม่ได้โจ๊กแฟนบอลท่าเรือเขาเป็นอย่างนั้นทางฝั่งบ้านปั๊มจริงใช่ก็คือบอลเตะหกโมงก็ปั๊มก็ไปกันตั้งแต่เที่ยงบ่ายแล้วก็ร้านประจำร้านประจำมีร้านอะไรบ้างส่งมาหน่อยอยู่ในนั้นแหละตอนนี้ใครอยู่ที่สนามแล้วเราคุยเรื่องนี้กันหลายรอบเลยมีร้านอะไรนั่งบ้างอย่างของปามอยู่ที่ใต้ต้นไม้เลยค่ะใต้ต้นไม้ตรงหน้าที่ขายตั๋วเลยค่ะก็คือแค่มันก็มีซื้อเป็นแพ็กเกจมาซื้อเป็นแพ็กเกจแล้วก็มานั่งล้อมวงกันอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องไปที่ท่าเรือหรอกถ้าอยากใต้ต้นไม้ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องไปไกลถึงคลองเตยอ๋อเหรอเออขับรถไปใหม่ไม่บรรยากาศมันได้ร้านนี้ไม่ได้เปิดทุกวันนะเปิดเฉพาะวันที่บอลเลยว่าแบบนี้แต่ว่าก็อย่างที่พี่ไอ้บอกแหละบ้านใครบ้านมันแล้วบรรยากาศในสนามเนาะการท่าเรือไอ้คำว่านรกพิมพ์ยืนอ่ะมันขึ้นชื่ออยู่แล้วแล้วมันก็เป็นจริงอ่ะ 7,000 หน่วยที่นั่งนะสนามนี้แน่นอนมีแน่นอนครับอันนี้คือบรรยากาศสดๆเลยนะฮะระหว่างการอบอุ่นร่างกายนะครับที่แพสสเตเดียมนะครับอุตโตสนี่ฟ้าฝนไม่น่ามีนะเมื่อวานไม่ใช่ฝนตกนะพี่นะตกคืนใช่ตรงคืนเดียวตกสังลาเออเจ้าเซฟดาวติ๊กต่อมกันนะครับหรอสุพรรณเป็นดาวติ๊กต่อมสุพรรณนี่เปิดได้เจอเจอตลอดรถใหม่ปะใครสุพรรณน่ะเหรอเห็นในเพจฟุตบอลไทยเขาเอามาแซวกันอยู่น้ำพักน้ำแรงไปออกรถหรูเลยอ่ะไปออกรถกับแฟนสาวมาครับไม่แปลกนะออกแฟนหนุ่มอันเนี้ยอันนี้แปลกเลยแหละไม่แปลกคนเราทุกวันนี้โลกมันเปิดกว้างใครเขาเลือกเอาฮิอุยไฮเบาฟันธงท่าเรือชนะ 2-0 ครับเออเอาพี่ไอ้ฟันธงหน่อยลุงเล็กพากินนะยังไม่พี่ไอ้ไม่พอเอาตามคุณเล็กเลยสองศูนย์เลยเหรอ2-1แล้วกัน2-1นะไม่น่าขาดอ่ะโอ้มันไม่น่าถ้า2-1มันก็จะสกอร์เหมือนกันกับครั้งที่ล่าสุดใช่ที่การท่าเรือชนะไอ้สองลูกที่ว่าเนี่ยใครยิงสมพรสมพรยศเลยเหรอแม่สมพ
เอาคนยิงด้วยเหรอเอาสกอร์ยังยากเลยนะเอาทายไงเอาก็ในฐานะที่คุณเป็นนักภาคผู้บรรยายในเกมไทยลีกมาอย่างยาวนานก็บรรยายแค่ไทยลีกถ้าผมรู้ขนาดนั้นผมไม่มานั่งจัดเนี้ยผมไม่เป็นกูรู้หาเศรษฐีเป็นคำตอบที่คลาสสิกเนี่ยคือถ้าผมรู้อ่ะผมไม่มานั่งตรงนี้หรอกพี่แฮมิลตันไปเขากองหน้าแฮมิลตันขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะคะแฮมิลตันมีชื่อต้นมีชื่อไหมมีสำรองใช่ไหมประตูอ่ะธีรศักดิ์เผยพี่ไม้ถามว่าธีรศักดิ์ไปไหนผมทดถูกว่าต้นสมพรยศอ๋อคนละต้นนี่คนละต้นไม่มีชื่อเหรอสำรองก็ไม่มีเหรอไม่มีชื่อค่ะถามแฟนๆหน่อยแล้วกันที่เข้ามาดูนะคะ500 600กว่าคนเนี่ยที่อยู่กับเรานะคะฟันใช่ฟันธงสกอร์เข้ามาหน่อยคิดว่าวันนี้ผลจะออกมาเป็นแบบไหนบอกหน่อยเออคือจริงๆอ่ะเอาจริงๆนะไลฟ์ของเราอ่ะไม่ได้ปิดกั้นว่าจะต้องเป็นแค่เฉพาะแฟนท่าเรือใช่ใช่คือชวนมาจอยกันแต่ว่าก็อยากจะให้คอมเมนต์กันด้วยความแบบสุภาพนะขิงขากันได้พอประมาณพอหอมปากหอมคอนะคะมีคนฟันธงมาบอกว่าท่าเรือชนะ 2-0 คุณนิธิบอกว่า BG ชนะ 100% ครับคุณจับป่องท่องเที่ยวไทยบอกท่าเรือ 3-1 คุณนักวางแผนชื่อนักนามสกุลวางแผนบอกว่าถ้าใช้ปีกขวาเป็นปกรณ์จะทำให้เกมรุกเนี่ยรุกได้ดีแล้วก็หลังเนี่ยใช้ต่างชาติยืนด้วยจะทำให้หลังไม่หลุดง่ายครับก็แบบหนึ่งในลูกนิ่งนี่เบอร์ต้นๆครับใช่นะฟรีคิกเตะมุมเลยนะเหมารับประทานสวัสดีค่ะคุณพลนะคะคุณ247นะคะบอกว่าถ้า BG ยังยึดแนวจงกรมสไตล์วันนี้ถ้าเรือเฉือนชนะ 3-0 ครับไม่เฉือนนะคะถ้าเป็นแบบนี้ 3-0 ไม่น่าเฉือนจงกรมสไตล์คือจงกรมสไตล์คืออะไรพี่เขาโดนไหมว่าค่อนแคะอยู่ว่าเดินเล่นงี้เหรอช่วงได้ไดเกมประมาณเนี้ยเอ้าโอ้โหหมดแล้วเหรอจริงเหรอของรางวัลที่เราแจกการ์ด5รางวัลการ์ดบดินทร์5รางวัลที่บอกไปเมื่อกี้ว่าให้ไปเข้าไปตอบใน Google Form ครับครบแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยย้ำว่ามันเป็นเฉพาะ Match Day วันนี้นะครับถูกต้อง Limited Edition เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตจะหายากได้แน่ซึ่งตอนนี้ของรางวัลเรียบร้อยแล้วตอบครบทั้ง5คนเรียบร้อยแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วฮะครบเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยยินดีกับทุกคนด้วยที่ได้รับการ์ดของบดินทร์ผาลาไปนะครับพี่ไอไม่ทันใช่ไหมไม่ทันเนี่ยเขาปิดลิงก์แล้วพี่ไอไปซื้อเข้าไปในเพจมาสมัครแล้วก็กดซื้อเลยแล้วจับพี่ไอซื้อเป็นแพ็กเกจแบบห่อการ์ดดีเข้าให้ถูกเข้าเพจมาสมัครไม่ใช่ไปเข้ากงเข้าแก๊ปแล้วไปสั่งมาสมัครไม่ได้นะไม่ได้การ์ดนะได้ก็ไม่น่าจะมีใครเหมือนพี่แล้วแหละจริงนะเช็คคิวให้ไอ้แล้วเอามาทุกวีคเอ้ยเอามาทุกแมตช์แต่วันนั้นอย่าเอาหนูมาเลยหนูไม่เอาสิเราต้องมาด้วยกันเออเหรอเดี๋ยวพี่ถามคือตอนนี้ไปท่าเรือดีกว่าคือตอนนี้คือออกมาเฉพาะการ์ดของโดมถูกไหมแล้วเดี๋ยวอนาคตหรือว่าออกมาทั้งทีมแล้วคือผมไม่ทั้งทีมผมไม่ทั้งทีมใช่ไหมมันจริงๆมันมีคละถ้าเกิดทางทีมงานบอกตอนแรกนะใช่ตัวหลักแต่ว่าถูกต้องอย่างนี้นะแต่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเราก็รถแรกมีของโดมมาก่อนการ์ดคนแรกเฉพาะในแมตช์นี้ที่ออกมาเปิดขายครั้งแรกใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่ปั๊มเข้าไปดูในเพจของมัสมันอ่ะอย่างเทโรเนี่ยตอนเนี้ยเขาก็ทำของไอ้น้องป่านอ่ะยศศักดิ์ชวนะออกมาก่อนคนแรกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนน่าจะแบบทยอยปล่อยๆออกมานะคะติดตามกันได้นะครับคุณโรตี10บาทบอกว่ากำลังกินมัสมันเลยครับเฮ้ยสุดยอดเลยนะก็ถ่ายสกอร์กันเข้ามาได้เรื่อยๆนะมีคนถามว่าถ่ายทอดไหมครับหรือแค่พรีวิวถ่ายค่ะอยู่ยาวๆเลยครับอยู่ยาวเลยกันจนหลังเกมนู่นเลยค่ะอ่ะฉะนั้นนะคะอยู่กันยาวๆแบบนี้มาขอบคุณสปอนเซอร์กันหน่อยนะคะมาขอบคุณบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะยิ้มได้เมื่อภัยมาค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวิสัยทัศน์มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมให้การบริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี2573ค่ะคำค่านิยมนะคะ Smart Pad นะคะ Standard Mastery Agility แล้วก็ Responsibility และ Teamwork นั่นเองนะคะบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะ Happiness means everything เพราะความสุขคือทุกอย่าง TQM ผู้นำด้านประกันภัยและที่ปรึกษาด้านการเงิน Leo รวมกันมันกว่าโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติโดยบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนบริษัท Grand Sport Group จำกัดมี Spirit มี Grand Sport ค่ะ
บริษัท Sky ITC จำกัดมหาชนบริษัท AP Thailand จำกัดมหาชนชีวิตดีๆที่เลือกเองได้ Jet Fitness Fitness อันดับ1มากกว่า40สาขาทั่วประเทศไทยเปิดตลอด24ชั่วโมง Battlewin ผลิตภัณฑ์ Battlewin โดยบริษัทนิจิบันเครื่องดื่ม Pocari Sweat โดยบริษัท Osuka Nutraceutical ประเทศไทยจำกัดนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ Optimum Nutrition เวย์โปรตีนคุณภาพพรีเมียมยอดขายอันดับ1ของโลกขายมานานกว่า30ปีการันตีด้วยเรตติ้งและรีวิวจากผู้ใช้จริง Bing Way No. 1 Bing Su Solution บริษัทเครื่องทำ Bing Su นวัตกรรมใหม่จากประเทศเกาหลีสำหรับใครที่กำลังต้องการเปิดร้านขาย Bing Su ดูแลให้คำปรึกษาครบวงจรแบบ One Stop Service ค่ะแล้วก็สปอนเซอร์เจ้าสุดท้ายนะคะบริษัท VPC Group จำกัดนั่งร้านแบบเหล็กแข็งแรงทนทานค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะทั้ง15เจ้าด้วยนะคะปามีทองมากเอ๊ะอันดับ11นี่คืออะไรนะครับอันดับ11เหรอคะโอเคสปอนเซอร์อันดับ11ผมชอบพี่อ้ายว่ะทำไมอ่ะดีว่ะดีว่ะเปเตอร์วินทำไมก็เช็คไงว่าจำได้ไหมแต่ปามบอกว่าถ้ามันจะมีมากกว่า15เจ้าก็ยังได้ก็ได้พี่อ้ายบอกว่าเดี๋ยวพี่อ้ายอ่านอีก20เจ้าที่ไม่มีปัญหาได้หมดเลยไม่มีปัญหาออกคิวผ้าก่อนเลยขอบคุณนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะคะทั้ง15เจ้าด้วยนะคะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคิกออฟ6โมงเราก็นั่นแหละอยู่กันไปยาวๆทั้งถ่ายทอดสดต่างๆนะคะรวมไปถึงเดี๋ยวมีหลังเกมช่วงพักครึ่งเราก็ยังอยู่กันด้วยนะคะใช่ครับอยู่จนจบเกมเลยครับแล้วก็จบเกมแล้วเดี๋ยวคงมันได้คุยกันว่าเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างในเกมนี้อะไรต่างๆนะครับจริงไฮไลท์วันนี้หลายอย่างนะมีอะไรบ้างนะควรจับตามองอะไรบ้างผลงานแข่งขันนี่สำคัญถ้าใครแพ้ขึ้นมาในโอกาสลุ้นแชมป์อาจจะว่ามันอาจจะหลุดมาเพราะตอนนี้แบงคอกก็ดูแล้วไม่รู้พวกจะหลุดเมื่อไหร่เหมือนกันแข็งเหลือเกินแข็งเหลือเกินเนี่ยดูตามตารางคะแนนพี่อ้ายว่าแบงคอกจะยืนระยะได้แบบยาวไหมเพราะว่าเขายังอยู่ในบอลถ้วย ACL นี่ถูกไหมในขณะที่ BG ใช่ BG ตอนนี้ก็เข้ารอบไปแล้วผมว่าเขาก็ทิ้งได้แล้วแมตช์สุดท้ายคือไม่จำเป็นคือตอนนี้ก็มามุ่งในลีกได้หมดแล้วในเกมจนกระทั่งจบเลขแรกเป็นอย่างน้อยเพราะเลข2รอบ16ทีมเขาไปว่ากันแต่แบงคอกก็เคยมีบทเรียนหลายครั้งเลยครับนำเป็นจ่าฝูงในเลขแรกเลข2ก็ผ่อนอยู่เหมือนกันแต่เขาก็มีประสบการณ์แหละแล้วก็ดาวเท่าไหร่อะอะไรนะอันนั้นคนละผ่อนกันอ๋อโอเคแบงค์คอกน่าจะดาว 18% นะ10เดือนเฮ้ยอะไรอย่าไปต่อ แต้มมันห่างกันไม่เยอะแต่ว่าแบงค์คอกเขาเตะน้อยกว่า เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเรือวันนี้ต้องชนะไว้ก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยลำบากสมมุตินะสมมุติแพ้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ตามอยู่3แล้วดูแบงค์คอกมีเกมตกค้างในมืออีกเท่ากับ3แมตช์เลยนะถูกต้องถูกต้องมันอาจมีโอกาสที่จะไปไกลส่วน BG อยู่ที่2ก็มันไม่ต่างอะไรกับทางท่าเรือเท่าไหร่สถานการณ์ครับวันนั้นผลการแข่งขันแน่น่าจับตาดูค่ะสองก็คือโค้ชด้วยพี่อ้นเพิ่งจะอันนี้เป็นนัดที่2นะฮะจะเก็บชัยชนะเกมแรกในวันนี้หรือเปล่าครั้งหนึ่งเคยถูก BG ทาบทามเหมือนกันนะพี่อ้นเนี่ยที่ว่าจะดึงไปเป็นโค้ชแต่ว่าตอนนั้นพี่อ้นแกอยู่เทโลค่ะคือตอนพี่อ้นอยู่เทโลเนี่ยไม่ใช่แค่ BG หรอกเมืองทองก็จะเอาหลายคนเนื้อหอมแต่ว่าพี่อ้นแกก็กับเทโลเขาก็อยู่มานานความนะโค้ชธงเองก็เคยคุมท่าเรือนะค่ะช่วงหนึ่งช่วงต่อวุ้ยสมัยนู้นสมัยคุณพิเชษเป็นประธานสโมสรก่อนคุณแป้งเข้ามาอ๋อโอเคครับนานนานมากตอนนั้นแต่ก็ไม่ได้คุมไม่ได้นานเท่าไหร่ค่ะเพราะนั้นหลายอย่างน่าดูครับมีจุดเชื่อมโยงกันหลายอย่างนะครับอันนี้คือนอกเหนือจากเกมแข่งขันที่เรามั่นใจว่ามันเข้มข้นแน่ๆนะครับตัวผู้เล่นศักยภาพต่างๆไม่ได้หนีกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสนุกแน่นอนใช่แต่สปอนเซอร์อันดับ3อะไรนะสปอนเซอร์อันดับ3อันนี้ก็ถามจังเลยอ่ะเช็คเหมือนเป็นเราทำไมเช็คเหมือนเป็นฝ่ายบอลไทย CMS สักอันมั้ยเออจริงๆอ่ะหนูอยากแล้วหนูอยากให้เขาเข้ากับใครอีกคนนึงรู้มั้ยพี่ยักษ์พี่ต้อมอัมพลทองเมืองหลวงเออดีมั้ยซึ่งตอนนี้น่าจะประจำการเคยใช่ไหมสองคนนี้เขาแล้วก็แล้วรายการก็ยุบเลยแล้วจะมาคือให้เขาคุยกันหลังไมค์นะเขานั่งอยู่ข้างกันนะแต่เวลาเขาคุยงานกันเขาก็จะพี่ต้อมเขาจะพูดว่าคนนี้เขาไม่ค่อยชอบหน้าผมหรอกปล่อยเขาไปเถอะเขาไม่เอารูปผมไปลงเท่าไหร่หรอกผมถ่ายรูปมาเขาไม่เอารูปผมไปลงผมก็เนี่ยกดไปไม่รู้เท่าไหร่เขากดไปถ่ายไปประจำการอยู่สนามร้อนๆพี่ไอ้ก็ไม่ค่อยเอาลงไปเวตัดเพาะซึ่งหลายคนคิดว่ามันพูดจริงซึ่งจริงแล้วก็จริงเลย
เออเอาเมื่อกี้ที่พี่ไอ้พูดให้ดูตารางคะแนนพี่อาพี่ไอ้คือเรายังมีเวลาคุยกันเนาะเมาส์มอยนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ 5:50 คิกออฟ 6:00 นะคือมันมีแฟนบอลเขาก็คุยกันว่าจริงๆเหมือนกันท่าเรือมักจะได้ฉายาว่าแชมป์เล็ก2เหมือนจะชอบกลับมาแบบฟอร์มแรงมานำในเล็ก2มั้ยพี่ไอ้ท่าเรือเหรอใช่ก็ไม่เห็นเป็นแชมป์ก็ไม่เห็นเป็นแชมป์แชมป์เล็กสองคืออะไรวะอ๋อหมายว่าทำงานได้ดีในเล็กสองมากกว่าเล็กแรกแต่เล็กแรกก็คือมันกลับมาไม่ได้แล้วงั้นน่ะเหรอแต่ปีนี้เล็กแรกก็ดีเออผมว่าดีอยู่ดีอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมนี้ก็คือเดี๋ยวเล็กสองอาจจะดีกว่านี้มันก็ต้องอย่างนั้นนะก็เป็นได้เพราะมันก็อาจจะมีเสริมตัวผู้เล่นอะไรเข้ามามีไหมมีไหมมีสิโอ้ท่าเรือมันต้องซื้อครับทุกตลาดเปิดเผยได้ยังตอนนี้เหรอผมยังไม่รู้ว่ามีใครบ้างแต่มันมีอยู่แล้วเพราะแน่นอนไอ้เจ้าเนเกบ้าก็เจ็บโอ้ใช่ก็ต้องถอดออกไปตรงกลางตรงกลางเนเกบ้าเจ็บใช่ไหมคะใช่ตรงนี้ช่วงแรกๆแบบดีนะตลอดบาซิลตัวบาซิลเลยก็วันนั้นเนเกบ้าเลยใช่เนเกบ้ามากินปลาหูหิวเลยเนเกบ้าก็วันนั้นที่มาเข้ากับพี่ข้าวอ่ะเนเกบ้าฟอร์มโคตรแรงเลยนะตอนนั้นอ่ะแล้วที่ท่าเรือชอบชนะสกอร์ 3-1 ป่ะใช่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 ช่วงแรกอ่ะที่ชนะสกอร์เดียวกันกับลิเวอร์พูลอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอ่ะไปนู่นเลยไปอังกฤษเลยอ่ะไปอังกฤษเลยอยากไปอังกฤษแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่คือเราก็พูดกันหูวันนี้เนี่ยเนเกบ้าน่าจะมาแน่คุยกับพี่ข้าวคุยกับพี่แม็กกันนะสรุปวันนั้นมาเข้าปุ๊บพูดถึงเนเกบ้าไม่ได้ยิงเลยแพ้ด้วยชงเนเกบ้าทั้งรายการเลยชงเนเกบ้าทั้งรายการเลยเกมแรกที่แพ้ก็คือเป็นชุดนี้ใช่เป็นชุดนี้โอเคเป็นชุดหนูที่หลงเหลือมาแต่วันนี้หนูขอแก้ไขหนูขอแก้ตัววันนี้ต้องชนะต้องชนะวันนี้ต้องชนะหนักใหญ่ด้วยหนักกว่านั้นเข้าโรงพยาบาลนะตอนนี้ในเกมว่าไม่น่าพูดถึงเออนะอ่ะก็แฟนๆเริ่มเข้ามากันแล้วนะคะย้ำกันหน่อยนะคะเหมือนเดิมนะถ่ายทอดสดนะคะอีกไม่ต้องหนีไปไหนนะฮะ8อยู่ตรงนี้เลยคิกออฟอยู่ตรงนี้เลยครับใครมีใครอยากรู้นะเหมือนกันมีใครที่แบบไปสนามแล้วก็แบบดูในไลฟ์ด้วยไหมอยากรู้ว่ามีเหรอน่าจะมีนะมีนะแต่ว่าไวฟ้าสัญญาณเน็ตในสนามไม่รู้ดิแต่ปามเป็นนะเวลาปามไปดูบอลในสนามคือแบบเราเป็นคนสายตาไม่ค่อยดีแล้วก็จะไม่รู้แบบมันเกิดอะไรขึ้นวะก็ไม่ได้ยินเสียงที่แบบว่าเขาคุยกันกรรมการคุยกันเราก็จะดูไปด้วยแล้วก็แบบจะดูในสนามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยดูถ่ายทอดสดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบเห็นภาพรีเพย์ไงประเด็นมาแน่ๆครับนะฮะเสื้อพี่ปาล์มสวยค่ะอยู่ที่ไม้แขวนค่ะถอดให้เลยฮะตอนนี้เลยถอดให้เลยได้หรอยอดพุ่งเลยไม่ดีมั้งมันจะปิวนะพี่ว่า YouTube แบนเลยทีนี้ไม่ดีมั้งไม่ดีมั้งหายไปเลยจริงๆคุณ PJ Max บอกว่าบดินต้องมาเนม่าแห่งเมืองไทยไม่เอาไม่เอาแต่ตอนนี้รอนันดิโยมาเมืองไทยนะใช่ๆๆมาเมืองไทยเนม่าก็อยู่โรงพยาบาลเจ็บยาวเนมาก็เจ็บยาวสกอร์เยอะคุณพีทนี่บอกว่าคนกลางโอ้มีหนึ่งคำถามน่าสนใจเขาบอกอิชิอิจะเริ่มมาดูนักเตะยังเกมเนี้ยไม่มีข้อมูลเลยเนี่ยมีคนเม้นเยอะเหมือนกันนะว่ามานะคือเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ได้ยืนยันไม่ได้คอนเฟิร์มนะว่าเขามาอยู่ในสนามหรือเปล่าเดี๋ยวผมเช็คให้เออได้เช็คทางภาพเรานี่แหละไม่ใครอ่ะเนี่ยหลายคนถามคนชนหึงมินคำพลชนหึงมินคนชนหึงมินตั้งฉายามันไม่เอาไว้ปามบอกเขาไม่ชอบคือเขาเป็นคนจริงๆอ่ะเขาเป็นเซเลบท่าเรือนะใช่คือบ้านปามอ่ะเชียร์ท่าเรือแบบทั้งบ้านแล้วประเด็นคือแบบชอบเขามากไปแล้วเวลาไปสนามอ่ะเขาไปทางไหนคนก็จะโบกไม้โบกมือให้เขาแต่เขาจะเป็นคนที่แบบเขากินข้าวเขาไม่กินแสงอ่ะเขาชอบอยู่เงียบๆของเขาอะไรแบบนั้นพักหลังก็เริ่มกินแสงกันนะพักหลังเลยไปกินหงแทนพูดอะไรอ่ะคนหลังผมแดงคุณอานนท์บอกว่าอยู่ที่สนามครับมาครับอุ้ยขอบคุณมากเลยแสดงว่ามีคนที่อยู่ในสนามแล้วดูอย่างที่มามองเพราะว่าเขาจะแบบว่าจะมีส่งเข้ามาขิงกันว่าร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อยอะไรเงี้ยวันนี้เป็นยังไงบ้างร้านไหนขายดีบ้างครับนะแถวหน้าแพสสเตเดียมลองส่งเข้ามาบอกกันหน่อยนะคนที่อยู่ในสนามนะคุณตีบอกว่าอิชิอิอยู่ในสนามแล้วครับโอเคขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากมากับพี่จ๋ายที่เป็นล่ามล่ามชื่อพี่จ๋ายเหรอไทโทสมิธอ่ะนะไม่ใช่อันนั้นนักร้องอ๋อเหรอคนละจ๋ายกันอ๋อเหรอโอเคพี่จ๋ายอิชิอินะคะสกอร์เท่าไหร่ครับวันนี้หลายคนก็2-1เยอะอยู่นะเรียนแบบผมไงใช่ป่ะเห็นผมพูด2-1เอาตามเลยเนี่ยคนยืนยันว่ามาครับมีรูปลงแล้วด้วยหนูถามนะการที่โค้ชทีมชาติมานั่งข้างสนามอย่างเงี้ยมันช่วยทำให้แบบแรงฮึดของนักบอลเหรอใช่ของนักบอลอ่ะ
มันเพิ่มขึ้นด้วยไหมเพราะอย่างหนูไปดูวอลเล่ไทยลีกมาแล้วคนมันน้อยวอลเล่ชายอ่ะเขาจะเห็นว่าโค้ชพักคีวอนนั่งบนโอ้โหโชว์ใหญ่โหวันนั้นทีมเล็กอ่ะปกติแล้วทีมใหญ่อย่างพวกไดมอนด์ฟู้ดนครราชสีมาคิวมินซีอ่ะชนะขาดวันนั้นเล่นกัน5เซตเหรอสู้เต็มที่โอ้แบบไม่ยอมอ่ะขุดได้ขุดอ่ะนักบอลผมว่าบอลผมว่าคงไม่อ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็โฟกัสในสนามในเกมของเขาอยู่แล้วอ่ะนึกออกไหมตอนไม่มีโค้ชทีมชาติเขาก็ต้องเต็มที่ของเขาอยู่แล้วก็ต้องที่อยู่แล้วใช่ใช่ใช่แล้วบางทีอ่ะนักบอลไม่รู้หรอครับว่าโค้ชทีมชาติมาดูถูกถูกถูกเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ถ้ารู้ก็อีกเรื่องไหมหรือยังไงก็ไม่ก็ไม่เคยติดทีมชาติเลยเขาก็เลยไม่รู้เอาไปเวตัดคอซะแล้วไม่เคยติดทีมชาติก็ไม่รู้ซะด้วยนะเออ56แล้วเรามีจริงๆเรามีสัญญาณสดใช่ไหมคะจากสนามเรามีไหมอยากเห็นบรรยากาศยังแป๊บนึงแป๊บนึงได้อ่ะใครพี่อิชิอิมาดูใครเนมาหรือเปล่านี่ไงรูปมาแล้วนี่ไหนมาป่ะรูปมาแล้วโอเคอันนี้มันอยู่ตรงไหนอ่ะในห้อง V เลยในห้อง V ใช่ไหมโอเคอ้าวมาแล้วครับสัญญาณสดอันนี้สดๆเลยนะจากแพสสเตเดียมนะครับนะนี่ไงเต็มตัวบรุปูโตชิมูระนะฮะทาเดลี่บดินโอเคไปถ้างั้นเราไปเลยไหมยังใช่ไหมโอเคดูสิเป็นไงล่ะดูสนามสิคะบรรยากาศนี่สุดๆนะอัดแน่นแพสสเตเดียมนี่เป็นเบอร์ต้นๆน่ะในบอลไทยอ่ะในเรื่องของบรรยากาศในสนามอุ้ยแอบเห็นนักเตะ2ทีมเขาถ่ายรูปกันป่ะเหรอตังพี่ตังกับใครกับใครอ่ะกับใครอ่ะใครล่ะเห็นอยู่คนเดียวเลยมาถามใครล่ะอ๋อกับมิกกี้ประมาณที่เขาถ่ายกันแล้วมีคนมีในเพจออกมาลงบอกว่ามิตรภาพครับก็บีจีทีมเก่าไงใช่ใช่คนก็เล่นทีมเก่าเออเล่นบีจีมาก่อนโอ้โหนี่ไงมาแล้วคิดถึงบรรยากาศเหมือนกันนะเนี่ยไปไหมไม่ได้ไปดูบอลที่สนามมาแล้วไปไหมงั้นปั๊มลุกออกตอนนี้ได้เลยปะอนาคตเผื่อไปจัดที่สนามนะไปสดๆอ่ะไปหนูไปด้วยนี่ดีเดี๋ยวหนูพาไปร้านไปใต้ต้นไม้นะเออเดี๋ยวร้านใต้ต้นไม้นะแต่ตอนนี้สัญญาณพร้อมแล้วนะคะไปชมเกมคู่นี้กันค่ะบายลุยครับThank you.
สวัสดีครับนำคุณผู้ชมมาที่แพสสเตเดียมนะครับชมการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกนะครับนัดที่12ของฤดูกาลนะครับก็เป็นเกมที่การท่าเรือเปิดบ้านรับการมาเยือนของ BG ปทุมยูไนเต็ดในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมวรปัตรอรุณภักดีและคุณเกริกชัยคุณโทครับเป็นการเจอกันของทีมหัวตารางนะครับเจ้าบ้านการท่าเรือ FC อยู่อันดับ3นะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดอยู่อันดับ2นะครับเดี๋ยวดู11ผู้เล่นของทั้ง2ทีมกันก่อนแล้วกันนะครับการท่าเรือมาในระบบ 3-4-3 ครับผู้สาประตูเป็นสมพรยศนะครับข้างหลังมีชาริคาฟฟานกูโตสและก็โดบุรุชิมูระนะครับทางขวาสุพนันบุรีรัตน์ทางซ้ายเควินดีดมรำนะครับตรงกลางมีธนบุญเกษารัตน์ปฐมพลเจริญรัตนาพิลมบริณฑารานะครับอุปกรณ์เป็นพักแล้วก็บาลอสทาเดลลี่นะครับนี่เป็นสเปคเพื่อนของทางการท่าเรือนะครับส่วน BG มาในระบบ 3-5-2 นะครับเมื่อสักครู่กราฟิกขึ้นมาแล้วนะครับผู้สาประตูเป็นกิติพงษ์ภูแถวเชียงนะครับกองหลังมีวิกเตอร์คาร์ดโซเดโตเคลิสจักรพันธ์ไพสุวรรณนะครับทางขวาเนี่ยวริชูทองทางซ้ายสันติภาพจันทร์งอมนะครับกองกลางมีพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลสารัตยูเย็นเฟดดี้อาวาเลสแล้วก็คู่หน้าวันนี้เป็นอีกอร์สกิเยบแล้วก็ธีรศิลป์แดงดาเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับให้กับทางบีจีนะครับทั้ง2ทีมครับว่ากันด้วยตารางคะแนนอย่างที่ได้เรียนไปครับคือการเจอกันของ2ทีมที่วันนี้ใครชนะได้จะขึ้นจ่าฝูงหลังจากจบในค่ำวันนี้นะครับเพราะว่าการท่าเรือ11นัดที่ผ่านมาพวกเขามีอยู่20แต้มนะครับส่วน BG อันดับ2ครับ10นัดที่ผ่านมามี21แต้มนะครับตามหลังจ่าฝูงอย่างชูแบคอกยูไนเต็ดอันดับ1มี23แต้มนะครับน่าสนใจมากนะครับในการดวลกันของโค้ชคนไทยครับโค้ชธงชัยสุโกกีครับดวลกับโค้ชอ้นหลังสันวิวัฒน์โชคนะครับถือว่าได้ประเดิมสนามแพสสเตเดียมในเกมแรกนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้คุมไปแล้ว1เกมในการบุกไปเสมอกับเชียงราย1ประตูต่อ1นะครับทีมงานผู้ตัดสินในห้อง VR นะครับมีคุณชัยเรื่องงามสมแล้วก็วิเชษเกียรติแก้วนะครับผู้ตัดสินหลักเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นคุณมงคลชัยเพชรศรีนะครับผู้ช่วยที่1ที่2คุณธเนศชูชื่นแล้วก็ราวุธนาคฤทธิ์ผู้ตัดสินที่4นะครับคุณจิรวิทย์พรแก้วนะครับสำคัญมากๆนะครับสำหรับเกมนี้กับทั้ง2ทีมครับในการเก็บคะแนนเพื่อเป็นทีมที่จะมีโอกาสลุ้นแชมป์ต่อไปนะครับมาซาทาระอิชิอิครับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการทำงานเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยด้วยการมาดูเป็นเกมแรกเลยนะครับ2เกมใหญ่ที่ทั้งคู่เจอกันนะครับ2ทีมใหญ่ไม่ว่าจะการท่าเรือ FC แล้วก็ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับทั้ง2ทีมมีนักเตะที่อยู่ในข่ายทีมชาติไทยก็ทั้ง2ทีมนะครับเป็นหลักเลยข่าวจะว่ายังไงก็ตามว่าสัญญาจะเซ็นระยะสั้นระยะยาวแต่ว่ามาสะเริ่มงานแล้วนะครับครับก็ว่ากันไปครับในเรื่องของการจดประกาศอย่างเป็นทางการแต่ว่าในมุมของคนทำงานนี่ก็ได้เห็นภาพนี้ก็ถือว่าชื่นใจนะครับครับผลงานการเจอกันเมื่อรู้กันที่แล้วนะครับการเทเรือเล่นที่สนามแห่งนี้ชนะ BG 2-1 นะครับไปเล่นกันที่บ้านของ BG BG ชนะ 4-2 ครับบ้านไข่บ้านมันเลยนะครับแต่2เกมหลังที่สนามแห่งนี้ครับการเทเรือดีกว่าครับชนะได้ทั้ง2เกมนะครับในลีก22นัดที่ BG ชนะ10นะครับท่าเรือชนะ7เสมอกัน5เอาเป็นว่าลืมตัวเลขทั้งหมดแล้วครับเราเจอกันในวันนี้ครับเพราะว่ามีตำแหน่งจ่าฝูงไม่เดิมพันถ้าใครเก็บ3คะแนนเริ่มแบทเทิลครับชุดขาวทีมเยือน BG ออกบอลก่อนจักรพันธ์บอมไปข้างบนให้อีกอร์จะเสิร์ฟให้กับธีรศิลป์หม่งได้โดยเควินเก็บไม่ได้ครับประถมพลบอลของพิธีวัฒน์ก็หนุนคืนไปฟานบูโตสครับสกัดทิ้งก่อนที่อีกอร์สกีเอฟจะถึงซุ่มเร็วมาครับวาริสเล่นกับทางอีกอร์วาริสเปิดติดทางบดินดีเกมรับด้านข้างสำคัญกับทั้ง2ทีมมากนะครับต้องลงมาช่วยกันหมดเลยครับเวลาตั้งเกมรับอีกใครเข้ามาวาริสทำชิ่งกับทางอีกอร์ออกด้านข้างเก็บทันนะครับแต่จะต้องแต่งบอลเปิดไม่ได้ฝากมาเฟดดี้เจอรุมครับลุยเข้ามาของทางบดินแล้วก็ไปโดนเฟดดี้ออกด้วยขึ้นมาจังหวะแรกของทาง BG นะครับโอ้โหเกมรับเมื่อสักครู่นี้ยืนโซนแล้วก็ลงมาช่วยกัน3คนนะครับของทางการท่าเรือน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าผู้เล่นอย่างชาริคัฟวันนี้ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับก็เคยเป็นตัวจริงมาเกมนึงนะครับแล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่นัดสุโขทัยแล้วครับวันนี้ได้ลงตัวจริงและเกมใหญ่ด้วยจักรพันธ์ครับมาที่พิธีวัฒน์กับผู้เล่นนี่ก็
ถือว่าไม่สมบูรณ์กัน2ตำแหน่งเท่ากันนะครับถ้านับเฉพาะตัวเจ็บ BG ก็ขาดชนาทิพย์นะครับที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็อิราฟานฟันดี้ขณะที่ทางท่าเรือเนี่ยขาดแฮมิลตันโซเรสนะครับที่เจ็บประเดิมถึงทางเนเกบ้าวาริสจะเปลี่ยนจังหวะหนีทางเควินแต่ว่ามีบดินมาซ้อนอยู่นะครับบดินให้ก็มาปฐมพจน์ดีต่อได้วัดเหมือนกันครับชนก่อนไม่โดนบอลลุกขึ้นมายังเล่นกันได้เควินจะคล้องหนีมีตัวมาช่วยครับเป็นทางเคลิชนาที2นาทีแรกนี่เข้าหาบอลกันเร็วทั้ง2ทีมเลยนะครับดูจะวิ่งปะหน้าครับวาริสแข็งแกร่งนะครับแม้ว่าจะล้มไปแล้วเนี่ยโอ้โหมีเคลิชเข้ามาช่วยด้วยนี่ก็ปรับหลังเหมือนกันนะครับโค้ชธงก่อนอันนี้นี่ก็จะมีทางเคลิชหรือว่าทางวิกเตอร์นะครับที่อาจจะเจ็บแล้วเพิ่งกลับมาขนาบข้างโดย2คนไทยนั้นจักรพันธ์แล้วก็ชินภัทรแต่ว่าตอนนี้เกมรับนี่ใช้2ต่างชาติเลยนะครับมีวิกเตอร์กับทางเคลิชแล้วก็จักรพันธ์คอยประคองที่หายไปนี่คือชินภัทรบัวพันธ์นะครับแล้วก็วันนี้ตัวต่างชาติพออัดหลัง2นี้ก็ไม่มีรายชื่อของทางไดโลอเวสบอลขึ้นมาทางฟันบูตรอสมาเควินใกล้กับปฐมพลครับนี่ก็เพิ่งจะกลับมาในยุคของทางโค้ชอ้นรังสรรค์นิวัฒน์ชัยโชคนะครับจากที่เปลี่ยนแปลงกับทางโค้ชอันสุรพงษ์คงเทพสำหรับปฐมพลชาลีครับทิ้งบอลยาวมาหลังลายเกมรับเอาวิ่งแซงครับแซงแล้วอัดตรงนี้กึ่งยิงกึ่งผ่านแล้วของทัพบาลอสแล้วบอลยังไม่ออกด้วยครับบดินเก็บเล่นเรียกบอลแล้วครับปฐมพลบดินเลือกเปิดย้ำเสาไกลป่งเข้ามาโอ้โหจังหวะแม่กาจะเอาเข้าเสาแรกเลยครับบาลอสโอกาส2ครั้งครับที่มาลอสได้ทั้งจังหวะยิงก่อนนะครับตรงนี้อยู่ในลายวิ่งสอดเข้าไปดีมากนะครับยิงแบบเฉียวออกมาก่อนไม่ตกกรอบนะครับบอลินมาเก็บได้ครับแล้วเปิดเลยครับโอ้โหเนี่ยเห็นว่าอยู่ไกลๆครับแล้วขึ้นลูกนี้ของบาลอสทาเดรี่นะครับอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่ครับมีตัวที่วิ่งปาดหน้ามาทำให้จังหวะอาจจะผิดกันนิดนึงนะครับไดเฉียวก็ถือว่าแฟนๆที่พาสสเตเดียมที่วันนี้เนี่ยน่าจะเต็มกันความจุประมาณสัก 5,000 คนนะครับเดี๋ยวจะมีเสียงเฮมีเสียงเฮกันก่อนนะครับเตรียมใช้บอลยาวไปเก็บข้างบนนะครับก็หมกไม่ตรงแล้วเป็นบอล2ท่าเรือก็เสียบอลกลางทางไม่ฟาวด้วยครับเฟดดี้สารัตแปะมาสันติภาพสันติภาพนี้ก็ยังเล่นต่อเนื่องนะครับกับตำแหน่งวิงแบ็คฝั่งซ้ายตั้งแต่เกมกับชลบุรีถึงเกมแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็นัดนี้การท่าเรือข้างบนเป็นประดินประดินวนกลับเข้ามาเล่นกับทางบาลอสแปะมาเอาแปะตรงนี้ไม่ตรงพิธีวัตรยัดมาธีรศิลป์ธีรศิลป์พลิกก่อนเจอชนไม่เลยครับธนบูรณ์เล่นแบบไม่ประมาทเหมือนกันนะครับธนบูรณ์เพราะว่าถ้าเข้าหลวมเข้าไม่หนักธีรศิลป์ติดเครื่องไปแล้วนะครับแล้วก็สุภดานียขึ้นมาเสียตำแหน่งด้วยเกมที่แล้วเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางมีเปอร์เซ็นต์การออกบอลเยอะมากๆนะครับทางธนบูรณ์118ครั้งสำเร็จถึง115ครั้งนะครับจากสถิติที่มีการจับสถิติกันมานะครับในเกมกับทางเชียงรายครับธนบูรณ์ฟรีคิกของทีมเยือนนะครับใกล้ๆบอลขวาสารัตซ้ายเป็นพิธีวัตรอยู่ตรงกลางนี่ต้องระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเปิดทั้งอินสวิงหรืออัลสวิงนะครับโค้งเข้าโค้งออกนี่ครับเดาทั้งซ้ายทั้งขวานี่อยู่ที่การป้องกันของการท่าเรือเลยเป็นสารัตครับเปิดเปลี่ยงเข้าไปสกัดไม่ขาดนะครับบอลตกแล้วไม่มีใครครับโอ้ยังเป็นสีน้ำเงินกับสีส้มก็พูดเดียวกันเลยครับโอ้บอลลอยๆครับเซกเยฟเหมือนมองบอลตกนะครับโหไม่เข้าไปเล่นในจังหวะนี้ทำให้บอลตกแล้วก็ไปเข้ามือทางสมพรยศนะครับตั้งเกมจากแดนหลังครับชลีครับมาธนบุญออกข้ามาสุพนันต้องแกะแล้วครับเจอเกมเพสเหมือนกันชิบุระแหวกสองตัวนี้แก้ไขสถานการณ์ดีครับได้ฟาวเอาตัวรอดได้ดีมากๆนะครับชิบุระพาแหวกมาแล้วก็เรียกฟาวได้ครับ BG เดินกันค่อนข้างเร็วนะครับในช่วงต้นเกมแบบนี้นะครับโค้ชธงให้สัมภาษณ์ว่าซ้อมมาดีนะครับแล้วก็ดูจะมั่นออกมาใจในเกมที่จะมาเยือนในวันนี้ด้วยนะครับบางท่าเรือครับเริ่มตั้งหลักได้บ้างพลิกหนีอัปกรณ์เจอโฉกครับโดยสันติภาพ
สันติภาพให้ฝากมาธีรศิลป์ธีรศิลป์ดึงซ้ายลองยิงดูครับจังหวะมันไม่มีใครต้องจ่ายแล้วครับมีโอกาสบ้างมั้ยกันนะครับธีรศิลป์แดงดาเพื่อนฝากมาให้นะครับเลี้ยงแล้วก็มีธนบูรมาเกาะโกนไว้นิดนึงนะครับมีโอกาสลงไป5เกมก่อนในหน้านี้นะครับในฟุตบอลไทยลีกยังไม่สามารถยิงประตูแรกได้นะครับก็เพิ่งจะกลับมาจากการบาดเจ็บนะครับก็ได้พักไปกลับมาเล่นทีมชาติแล้วก็ต่อเนื่องตรงนี้เลยโอ้เกมไฮเพรสซิ่งด้านบนนะครับกะจะไปฉกบอลแล้วก็โต้กลับเลยครับสำหรับทาง BG แต่ว่าเกมมันก็ยังมีการฟาวหรือว่าบอลออกซะมากกว่านะครับเลยขาดความต่อเนื่องออกบอลจะด้านหลังมันก็ฟันพุโตสช้าตรงนี้ไปฉลับทางอีกอบดินถึงก่อนควายต่อปฐมพลดักได้เดฟเฟดดี้เอาบอลกลับมาอีกครั้งนึงนะครับเคลิชให้สั้นไปหน่อยครับวาริสจะชิงจังหวะเล่นอย่างดีที่บอลไปโดนเควินออกไปลูกทุ่มของ BG กลับมาเคลิชมาที่วาริสเจอบดินไล่กดมาครับแก้ไขสถานการณ์ดีแก้ตรงกลางเอ้าบอลมีฉลับแล้วตรงนี้แม่มันกลายว่าโดนเกมต้องกลับเลยปฐมพลเลือกให้ออกข้างประกอบจับบอลไม่ดีครับประกอบต้องแก้ไขหาจังหวะเอียงเข้าขวาเจอบังท้าแล้วครับประกอบลุยไปต่อแล้วสุดท้ายไปเสียหลักล้มครับยังแก้ไขในจังหวะสุดท้ายที่เอาบอลไปโดนคาร์ดูโซออกเป็นเตะมุมนะครับมีมองผู้ตัดสินว่าอาจจะมีจังหวะที่ปล่อยจังหวะที่เขาไม่ได้เปรียบมานะครับคือจังหวะให้มาตรงนี้เนี่ยแล้วบอลแรกไม่ไปข้างหน้าเท่าไหร่ครับมีสันติภาพที่วิ่งตัดเข้ามามาช่วยเบรกไว้จังหวะแรกได้ก่อนนะครับนี่ครับคือบอกในจังหวะแรกครับตอนที่วาริสจ่ายแล้วไปโดนแขนของทางบาลอสนะครับแต่ว่าเกมมาถูกปล่อยมาเตะมุมของประกอบเสาแรกเอาเสยมาตรงนี้โอ้โหยังสกัดได้ครับพิธีวัฒน์จังหวะสุดท้ายข้างหลังเป็นบดินทร์รออยู่ครับเปิดได้กดดันใช้ได้เลยครับตรงนี้ของการท่าเรือยังได้เป็นบอลทุ่มต่อนะครับเริ่มมาในการท่าเรือของบอลได้เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับ 53-47% เควินครับมาให้บาลอสไม่ตรงครับสารัตจักเอาไว้เจอท่าเรือรูมากลับคืนมาเหมือนกันสุพนันต่อถึงชิมุระเจอทิมคืนโอ้เกมเคาน์เตอร์เพรสซิ่งสู้กันสนุกเลยครับตรงนี้ BG จะแกะบอลได้ไหมจะทิ้งไปข้างบนก็ยังติดครับอีกอขึ้นขวางไว้เข้าทางสุพนันโป่งกลับมาโป่งสั้นก็ต้องหนุนขึ้นไปครับฟาบูโตสดูดไม่อยู่ครับบดินเสียกับ BG พิธีวัฒน์กลับมาที่เคลิชเคลิชเจอไล่มาก็ทิ้งบอลยาวมาลุ้นที่อีกอปล่อยบอลตกก็ไปเสร็จทางฟาบูโตสเล่นแบบโชว์ๆเลยนะครับฟานบูโตสเล่นเร็วมาแล้วนะครับทุ่มมาตรงกลางของสารัตสารัตกินพื้นที่เข้าซ้ายลองอัดดูยังติดชาลีครับครับบอลเข้าทางของฟานบูโตสเกมโตกลับท่าเรือต้องมาเหมือนกันครับออกด้านข้างปากรทิมขึ้นบนมาทำไว้ก่อนครับบาลอสบาลอสดวล1ต่อ1กับทางวิกเตอร์บอลยังพันขาจะมีตัวพุ่งไปแต่ว่าจักรพันธ์ซ้อนไว้ครับแล้วน่าจะมีธงยกมาด้วยนะครับโดนจับลำหน้าครับโอ้โหดัดให้ต้องมาดวลกับบาลอสทาเดลี่มีโอกาสจังหวะแบบนี้นี่จะเหนื่อยเอาเหมือนกันนะครับเกมรับของทาง BG นะครับจริงก็เคยมีบทเรียนในเกมแรกมาแล้วนะครับเจอกับบริสเทโรซึ่งโค้ชโอนเป็นโค้ชครับเคลิชกับทางวิกเตอร์ลงคู่กันแต่ว่าตอนนั้นลงเซ็นเตอร์คู่นะแต่เกมที่สัญญาณเตือนคล้ายๆเหมือนเดิมลุยขึ้นมาก็ยังเจอสกัดกั้นไม่ได้นะครับโดยสุพนันทุ่มเร็วกลับมาตั้งครับ BG สารัตจังหวะเปิดไปได้ก็ให้ตรงกลางที่จักรพันธ์ครับเติมเกมรุกขึ้นมาจักรพันธ์แทงให้เฟดดี้ต่อมาถึงทางธีรศิลป์ยืดออกมาขวาสุดเลยครับให้วาริสชูทองวาริสเล็งหาจังหวะเปิดอ้อมลูกนี้โอ้โหปอดแรงครับโป่งทิ้งออกมาเก็บบอล2ครับของทาง BG สารัตเปิดเข้าไปก็ลึกเกินแล้วออกหลังครับมีชนกันด้วยนะครับฟานปูโตล้มลงไปเลยครับโอกาสของสารัตได้เปิดทะแยงเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับแม้ว่าจะยิงประตูไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแอสซิสต์เนี่ยสารัต5แอสซิสต์นะครับให้กับทาง BG ในฟุตบอลไทยลีกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีส่วนร่วมกับประตูของ BG มากที่สุดแล้วนะครับทางสารัต
แม้ว่าจะเป็นทีมที่อาจจะยิงไม่ได้เยอะเท่าไหร่เหมือนทางการท่าเรือนะครับการท่าเรือใน28ลูกนะครับเอชโค้ดของทั้ง2คนนี่เคยเจอกันมาใน2ผลหลังสุดเนี่ยโค้ดลังสันดีกว่านะครับล่าสุดเสมอแล้วก็เคยชนะได้ด้วยตอนนี้กล้าที่จะสร้างเกมบิวอัพจากแดนหลังแต่ว่าถ้าไม่ชัวร์เจอตัดเอาให้มายังไปติดทางชาลีคาฟชาลีคาฟเปิดขึ้นบนมาเคลิชดักเอาไว้พยายามจะตวัดไปให้เพื่อนด้านข้างเควินหม่งแล้วต้องแก้ไขนะครับหัวสาดทิ้งขึ้นมาบดินเอาลงสวยครับให้ต่อมาธนบูรณ์ที่มาที่ปฐมพลปฐมพลพลิกหนีได้จู่ยังมีอีกอครับตามมาช่วยเกมรับแต่ว่ายังได้ฟาวล์เกมวันนี้นี่ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเริ่มต้นมาได้ดูดันทั้งคู่นะครับไม่สปีดบอลวันนี้นี่โอ้โหเร็วใช้ได้นะครับการของบอลนี่ก็สวิงไปสวิงมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้50 50เหมือนกันนะครับเปอร์เซ็นต์การครอบครองบอลของทั้ง2ทีมฟานปูโตสครับมาที่เควินแต่สิ่งหนึ่งที่กันท่าเรือในยุคทางโค้ชอ้นเปลี่ยนก็คือกล้าที่จะสร้างเกมจากแดนหลังหรือว่าบิวอัพไม่ว่าจะเจอกับทีมในเกรดไหนก็ตามนะครับปฐมพลครับลงมาเชื่อมบอลนี่เจอทีมเก่าแล้วก็หายจากสนามไปนานนะครับต้องดูว่าโชว์ฟอร์มออกขนาดไหนบดินชื่อคนไหนเหมือนกันท่าเรือนี่อดีตเด็กเก่าของ BG แทบทั้งนั้นแหละครับตรงกลางก็มีครับนอกจากบดินก็มีธนบูรณ์ด้วยนะครับที่เคยอยู่กับทาง BG ใกล้ๆครับธนบูรณ์ป้ายมาที่ปกรณ์ขึ้นไม่ได้ครับแน่นแล้วครับ BG รับ11คนเลยต้องมาตั้งที่ชาลีคัฟให้ฟันบูตอสหาจังหวะเดินจะขยับบีบแล้วครับ BG แทงมาแตะเล่นครับสุพนันท์แล้วหลุดครับของธนบูรณ์บอลเป็นของทาง BG จะกระดกหนีก็ได้ฟาวนะครับบอลไปโดนแขนนะครับทางสุพนันท์นะครับการท่าเรือก่อนหน้านี้เล่นในบ้านของตัวเอง5เกมครับล่าสุดนี่คือแพ้ให้กับทางแบงคอก0ต่อ2แล้วก็ชนะมาถึง4เกมด้วยกันนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดุดันอยู่แล้วเหมือนกันนะครับการได้โค้ชอ้นมานี่ก็น่าสนใจมากเพราะว่าปีก่อนกับโปลิเทโรโค้ชอ้นพาทีมแพ้แค่2เกมในบ้านเท่านั้นนะครับสำหรับโค้ชเทโรดูเกมตรงนี้กันต่อครับท่าเรือเสียมาแล้วพยายามจะเล่นเกมโต้กลับเฟดดี้เรียกฟาวจากโดบรูชิบุระครับตัดฟาวกันบ่อยเลยครับในช่วงที่ผ่านมานี่ครับมีมือครับเข้าไปป้ายแปะเฟดดี้ทำร้ายจังหวะไว้เล็กๆน้อยๆนะครับฟรีคิกนะครับลูกตั้งเตะก็มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะแหละครับเฟดดี้สารัตหรือแม้แต่พิธีวัฒน์ก็เล่นได้ซ้ายของเฟดดี้ครับเปิดอ้อมเสาไกลพยายามจะชูเข้าไปของวิกเตอร์ไม่ได้ครับสกิดเข้ามาต่อยังไม่ออกม่งก็เป่าเกินไปครับเคลิชเก็บได้สุพรยศขวางบอลเร็วมาให้บดินบดินจะเปลี่ยนข้ามฟากไปแฉลบพิธีวัฒน์นะครับบอลเข้าทางสารัตพักไว้ก่อนคือกลับมาสันติภาพจักรพันธ์ให้ที่เคลิชครอบของบอลบ้านนะครับ BG กับที่ท่าเรือยังไม่เห็นเกมเพรสซิ่งด้านบนนะครับตอนนี้ยืนคุมโซนอยู่สารัตใกล้ๆกับพิธีวัฒน์ย้ำไปสารัตอีกทีหนึ่งพิธีวัฒน์หาทางจะขยับบอลขึ้นบนธีรศิลป์ผายมือบอกว่าดึงช้าก่อนนะครับรอดูจังหวะให้จักรพันธ์ออกด้านข้างมาเก็บได้ครับสันติภาพสันติภาพตัดเข้าในเปิดมุดเข้ามาโอ้โหยังไม่ถึงกระโปรงฟาบูโตแล้วเข้าซ้ายยิงตรงนี้ของตาเฟดดี้บอลมาเข้าทางของท่านประกรณ์ประกรณ์เก็บเล่นได้ประกรณ์เล่นจังหวะที่สวยแต่ว่ามีสารัตขวางอยู่ครับเสียบอลอีกแล้วเฟดดี้เฟดดี้เจอชิวระตามกวนให้มาที่สันติภาพไล่ขึ้นกลับมา
ั้งให้จักรพันธ์เลือกยัดให้กับสารัตน์เจออยู่ 3-4 คนบางทางอยู่ออกมาให้สัตย์ภาพเปิดไปได้ครับกลับมาเปลี่ยนจุดแล้วซัดไกลมีฉลับหลุดสุดท้ายบอลมันก็หลุดออกหลังครับได้เฉียวครับลูกนี้โอกาสยิงยัดเข้ามาครับของจักรพันธ์นะครับดูวิธีครับโอ้โหโดนหัวชิมูระนะครับเป็นเตะมุมของทาง BG ครับนี่3ประตูนะครับให้กับ BG ในฤดูกาลนี้ของหลังที่ขึ้นมาลุ้นในการทำประตูได้ดีแล้วก็ทำประตูได้เยอะด้วยแล้วครับอยู่ตรงโซนทีมเยือนพอดีแหละครับก็ได้เสียงเชียร์นะครับลูกเตะมุมนี้ของทางเฟดดี้กับพิธีบัตรเปลี่ยนจุดมาครับสารัตน์เจอบังเล่นเร็วไม่ได้ให้ช่องนี้มาเฟดดี้ทิ่มมาหน้าหัวกะโหลกไกลหน่อยครับสัตย์ภาพต้องแก้กันใหม่แล้วครับออกมาสารัตน์พิธีบัตรแก้เพสใส่ทางท่าเรือเจอดักได้เอาให้ไม่รู้ครับแต่ว่าบอลยังเข้าทางอยู่พลิกหนีครับบาลอสเปลี่ยนออกขวาเอาแล้วครับในวัดเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ออกมาเร็วนะครับทางกิติพงษ์อ่านไว้ก่อนแล้วจักรพันธ์ลูกไปที่หน้าแข้งครับยังนอนเจ็บอยู่เลยปั๊มมาตรงนี้เนี่ยคือสไลด์มาแล้วไปโดนขาของทางเควินดิวนำไปด้วยนะครับพยายามจะเข้าไปหาบอลแล้วขาขวาครับของเควินนะครับเหมือนจะไปย่ำหน้าแข้งนะครับจังหวะที่เพื่อนให้บอลแล้วย้อนหลังแล้วเขาเองต้องกลับมาแก้ไขสถานการณ์นะครับย้อนให้ดูกันอีกทีนะครับฟรีคิกจะใช้เท้าเล่นนะครับแล้วให้เคริสที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็ได้แค่เพียงพยายามจะหมกประคับประคองให้ตรงกรอบได้แค่นั้นนะครับนี่ก็คุ้นเคยกับที่นี่นะครับเคยเป็นโค้ชของการท่าเรือในปี2011ถึง2012นะครับก็อยู่ในชุดรองแชมป์ลีกคัพที่เข้าชิงกับบุรีรัมย์ด้วยโค้ชธงผลงานของโค้ชธงเองถ้านับกันในไทยลีกเนี่ยในช่วง5เกมหลังชนะได้4แล้วก็เสมอ1นะครับไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับแล้วก็การเล่นเป็นเกมเยือนของทางผู้ทีมของโค้ชธงเองก็เก็บชัยชนะได้3จาก6เกมนะครับในฤดูกาลนี้ซึ่งสถิติการเล่นนอกบ้านฤดูกาลที่แล้วเนี่ยชนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นนะครับของทาง BG กลับมาดูเกมกันต่อครับบอลของการท่าเรือขึ้นมาทับบดินจ่ายขนานเส้นมาให้ปฐมพลครับฉีกกับเอาปฐมพลตัดหนีเคลิชปฐมพลดึงจังหวะทีให้เควินเสริมขึ้นมาเควินเปิดซื้อเวลาไปก่อนครับไปตกเสาไกลไอ้ประกรณ์ตั้งคืนกับมาสุพนันยาวมาถึงธนบูรณ์ไปเข้ากลางมาปฐมพลไปซ้ายเหมือนเดิมครับจะเปิดก็ต้องขึ้นทางเควินนี่แหละครับถ้าจะไปสุดเส้นคราวนี้ต้องตั้งใหม่แล้วครับถ้าจังหวะไม่ได้ธนบูรณ์ที่สุพนันตั้งแล้วซัดเลยครับแต่ว่าแหมไม่ได้ห่างตัวกิติพงษ์ไม่มีตัวเข้าครับมีพื้นที่ตรงนั้นด้วยขอลองดูหน่อยครับสุพนันพิธีวัตรครับนั่นข้างมาวาริชชูทองคืนกลับมาเคลิชที่วิกเตอร์ออกซ้ายไปจักรพันธ์แพรสุวรรณยัง 0-0 แต่ว่าดูมีรูปแบบและวิธีการที่หวังผลถึงประตูด้วยกันทั้งคู่นะครับพิธีวัตรกลับมาที่วิกเตอร์คาโดโซจักรพันธ์สายขึ้นบนไปครับสันติภาพเข้ากลางมาพิธีวัตรตรงกลางท่าเรือในปล่อยให้บีจีเล่นสบายเลยนะครับออกด้านข้างมาวาริสพลิกหนีเควินช็อตนี้โอ้โหแต่ก็ต้องชมว่าเควินในตามสุดนะครับแต่สุดท้ายไม่รอดครับฟาวมีเสียท่าเห็นเหมือนกันนะครับเควินลูกนี้โอ้ทำไม่ดีเลยครับวาริสแล้วกล้าเล่นมากๆนะครับ
ร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งใช้ได้นะครับบริสดูจับบอลแล้วแตะพร้อมเล่นต่อนะครับโอ้ตายอ้อมไปเลยแล้ววิ่งถึงตรงนี้เนี่ยเอาชนะเควินได้ด้วยจังหวะมันพอดีด้วยครับเข้ามาพวดพลาดสุดท้ายเควินต้องตัดฟาวครับไม่งั้นนี่วาลิสถึงบอลแล้วพร้อมที่จะเปิดเข้าไปด้านในแน่ๆครับเสียฟรีคิกตรงนี้ยังไงก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยเข้าไปลึกกว่านี้นี่อาจจะถึงประตูไปแล้วครับฟรีคิกของทาง BG ยืนอยู่นี่ขวาก็มีสารัตซ้ายแล้วก็มีเฟดดี้นะครับเฟดดี้ระยะแบบนี้เนี่ยเคยยิงหายว่าไปแล้วนะครับในจังหวะฟรีคิกแบบนี้อุตส่าห์ประตูนี่ก็ต้องระวังให้ดีนะครับรวมถึงเนี่ยกำแพงตรงนี้ต้องจัดกันให้ดีครับเป็นงานของสมพรยศที่ไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าในกรอบเขตโทษนี่ก็โอ้โหบีเบิ้มทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์เดโซหรือว่าเคลิชที่ขึ้นมาด้วยปิด2คนเสาแรกครับแต่ว่าเหลี่ยมยังเปิดอยู่ซ้ายทางเฟดดี้สุดท้ายเลือกยิงครับบอลมันไม่ได้หนีมือสมพรโอกาสยิงตรงกรอบของทางมีจีบ้างนะครับนี่ถ้าจะเป็นหนแรกๆเลยเหมือนกันบองท่าเรือครับโนบุชิบุระเจออีกอตามไล่อยู่แก้ไขได้กับมาตั้งฟันบูโตสออกไปขวาที่ชาลีคราฟชาลีคราฟนี่บอลกับพื้นนี่ต้องตามไล่บีนี่ก็อาจจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับเป็นกองหลังแนวสกัดป้องกันประตูมากกว่าที่จะสร้างเกมให้มาสกัดออกข้างครับชาลีคราฟช้าไม่ได้เหมือนกันนะครับฝั่งวีจีก็ทำกันบ้านนะครับบอลอยู่ที่ชาริคับนี่วิ่งเข้าใส่ทันทีนะครับเมื่อสักครู่นี้ทางสารัตบอลทุ่มมาครับเฟดดี้มาถึงทางสารัตให้พิธีวัตรจะแกะเล่นครับดีต่อธีรศิลป์จะให้เฟดดี้สุดท้ายมันออกหลังครับดูอีกทีครับฟรีคิกก็ยังไปตรงตัวนะครับจีของโค้ชธงเองนี่10เกมที่ผ่านมาเนี่ยเคยโดนนำก่อนเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับเกมรับเนี่ยจริงๆก็ถือว่าแน่นใช้ได้นะครับในลีกมาตรงนี้เนี่ยก็โดนจับฟาวไปแล้วนะครับเป็นฟรีคิกของการท่าเรือโอ้โหมาลอตเตอรี่วิ่งเข้าหาทางวิเตอร์คาร์เดโซจนวิเตอร์คาร์เดโซต้องเอามือเดี๋ยวผักคอครับบอลยังไม่ถึงเลยครับวิเตอร์ไม่รอแล้วครับชิงไหวชิงพริบกันนะครับฟรีคิกครับชาริครับขึ้นมาแล้วก็ตั้งบอลที่ฟันบูโตสออกมาด้านซ้ายก็พยายามจะขึ้นทางเควินกับบดินเป็นหลักนี่แหละครับแต่ว่ายังไปไม่ได้ชิบุระกลับมาที่ฟันบูโตสย้ำมาที่ชิบุระออกมาที่เควินมีเฟดดี้ตามมาช่วยครับชิบุระมาธนบุญตรงกลางฝากบดินจะไขว้ต่อไม่โดนครับบอลไปเข้าทางวาริสกิตติพงษ์เปิดยาวมาแมนนะครับเข้าทางธีรศิลป์เจอชาลีคราฟอัดเข้าไปได้ฟาวมาจากข้างหลังนะครับแล้วบอลอยู่ที่ธีรศิลป์เองดูแล้วไม่มีทางเลือกอื่นครับจะต้องหยุดฟาวด้วยการเข้าหนักๆแบบนี้เหมือนกันนะครับสวัสดีครับเคลิชครับวิกเตอร์มาที่จักรพันธ์ใกล้ๆสารัตยังเซตบอลกันสบายอยู่นะครับเอาละครับท่าเรือเริ่มขยับบีบแล้วออกมาวาริสคืนกับมาสารัตข้างหลังเกือบจะเจอแซดทิ้งตัวได้ฟาวครับก็ต้องมาช่วยวิ่งช่วยบีบให้กับมิดฟิลด์ได้ทำงานกันง่ายด้วยนะครับบอลทาเดลี่วาริสมาสารัตพอถ้าเรือขยับเดินเร็วๆนี่ก็บีจีก็ไม่ได้ถึงขนาดที่จะแกะเพรสซิ่งหลุดเหมือนกันนะครับบางจังหวะนี้ก็มีเสียกันเองด้วยเคลิชออกมาบอลมันออกข้างไปแล้วครับ
นี่ก็เพิ่งจะกลับมาในเกมกับชลบุรีนะครับล่าสุดในเกมลีกที่ออกสไตล์เป็นตัวจริงหลังจากที่เล่นเกมแรกของฤดูกาลกับเทโรแล้วก็หายไปเลยเขาบาดเจ็บบอลไปทางขวาบ้างครับประกรณ์ทีมขึ้นไปปฐมพลเก็บได้ปฐมพลพลิกให้สุพนันท์แต่งซ้ายต้องลองยิงแล้วครับ 1-0 เลยครับโอ้โหไม่โดนบังนี่บังแล้วตรงนี้แต่การท่าเรือเจ้าบ้านออกดำแล้วครับโอ้โหยิงคมกริบเลยครับลูกนี้ของสุพนันท์บุรีรัตน์นะครับเป็นอีซ้ายซะด้วยนะครับโอ้โหเหมือนจังหวะที่จะมีชะงักกันนิดนึงด้วยครับนี่เป็นประตูแรกของสุพนันท์บุรีรัตน์ในฤดูกาลนี้นะครับในฟุตบอลไทยลีกโอ้โหแต่ยิงคมกริบเลยครับดูอีกทีครับจากเกมที่ดูจะเงียบๆไปครับเกมรุกปฐมพลโอ้โหเหลือๆครับนี่ครับเลือกที่จะแตะเข้าซ้ายแล้วยิงหักข้อเข้าเสาแรกไปเลยครับสุพนันท์โอ้ร้ายครับเปิดช่องให้เห็นอยู่พอสมควรนะครับกิติพงษ์แล้วดูยิงผ่านมาตรงนี้เนี่ยหักข้อโอ้โหเปิดเสาแรกไว้คือมันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับโอ้โหต้องออกมาหาจังหวะเพื่อจะปิดมุมแบบนี้เนี่ยเจอยิงย้อนสวนเข้าไปเลยครับ1ประตูต่อ0ครับการท่าเรือขึ้นนำ BG ปทุมยูไนเต็ดไปแล้วครับโอ้ยิงดีมากๆนะครับสุพนันท์แล้วยิงโชว์เจ้านายเก่าอย่างอิชิอิที่ตอนที่เป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยไปแล้วนะครับเคยเริ่มร่วมงานกันที่สมุทรปราการซิตี้นะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่เทสความฟิตในระบบของอิชิเนี่ยเข้าที่1 นะครับสำหรับชันสุพนันท์ครับโอ้โหวันนี้ยิงถูกจังหวะแต่ว่าช็อตที่เลือกยิงนี่ก็แหมเกมรับ BG เนี่ยคงจะไปเก่งเท้าขวานะครับไม่คิดว่าซ้ายจะใส่ลูกนี้หายไปเลยอ้าวเกมเปิดอีกแล้วครับทิ้งบอลมาวัดกันกิตติพงษ์สาดยาวขึ้นมาสันติภาพมงให้สารัตพิธีวัตรเร่งจังหวะคืนมาที่สันติภาพแปะเข้ากลางมายีกอกออกมาสันติภาพอีกทีนึงในกรอบมี2คนนะครับเข้าไปรอแล้วสันติภาพหาจังหวะจะเปิดอยู่มีสุพนันท์ขวาอยู่เปิดแล้วเสาแรกติดชาลีคาร์ฟครับเปิดมาลำหนักมันสั้นไปด้วยนะครับชาลีคาร์ฟก็เลือกง่ายๆโดยการมงทิ้งเข้าไปก่อนนะครับเตะมุมนะครับถ้าให้รับแล้วสกัดอย่างนี้น่าจะของชอบชาลีคาร์ฟนะครับต้องดูว่าถ้าเรือจะรับหรือเปล่าหรือว่าจะหาจังหวะจะเอาลูก2ด้วยลูกกลางอากาศช่วยได้ครับส่วนหนึ่งก็ต้องมาช่วยสกัดกั้นนะครับลูกโด่งเฟดดี้เปิดหมุนเข้ามาตรงนี้ยังสกัดมาเข้าทางบดินบดินจะหนีสารัตเกี่ยวบอลกลับมาได้ครับสารัตเลือกเปิดเข้าไปเลยหมดเลยครับแต่ยังมีครับเฟดดี้เฟดดี้ตักไปอีกอสปัดโอ้โหตรงนี้ก็ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหตักเข้าหัวอีกอนะได้แล้วด้วยนะครับโอ้โหสะบัดตรงนี้บอลผ่านหน้าปากประตูไปเนี่ยครับเปิดเลยมามีเฟดดี้ครับแล้วเฟดดี้โอ้โหเปิดย้อนๆไปหน่อยครับแต่อีกอนี่ก็พยายามจะปิดให้มันเต็มที่แล้วครับโอ้โหบอลมันผ่านหน้าปากประตูไปถือว่าได้ลุ้นนะครับการสร้างโอกาสของ BG เนี่ยสร้างโอกาสได้เยอะนะครับแม้ว่าจังหวะที่มันจะเป็นทีเด็ดทีขาดเนี่ยอาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ก็จริงบอลยาวสมพรเอาไปกักกันเองครับเอาปฐมพลกับทางบาลอสพิธีวัฒน์เก็บไปเลยพิธีวัฒน์เอาจับยาวครับเสร็จทางชิบุระเข้าทางปฐมพลเกมโต้กลับมาแบบนี้ครับ4ต่อ4ออกขวามาประกรณ์เอียงมาเลือกจ่ายแล้วอัดตรงนี้โอ้โหยังติดครับแล้วสุดท้ายเข้ามือของนักกีฬาพงเพื่อจะฟ้องเอาแฮนด์บอลนะครับจากทางวริชูทองแต่สัญญาณยังไม่มานะครับจากทางเวียบดินเข้าไปก่อนครับก่อนเหมือนพาเข้ามุมไปก่อนครับโอ้ดูประกรณ์จ่ายลูกนี้นี่โอ้โหงามหยดเลยนะครับเพราะว่ามีตัววิ่งเข้ามาบาร์ลอสเทอรี่เนี่ยครับโอ้โหไปโดนแขนแต่เดี๋ยวดูกันชัดๆว่ามันธรรมชาติไม่ธรรมชาติกันอย่างไรนะครับ VR เช็คอยู่แล้วแต่ผู้เชิดปล่อยเล่นไปแล้วนะครับเหมือนน่าจะเคลียร์ไปแล้วด้วยลุยต่อครับฟาบูโตสเข้ามาที่ปฐมพลออกด้านข้างให้กับธรรมดินบดินมีวาริศขวาอยู่บดินสับรอจังหวะปฐมพลบดินแต่งเข้าขวาไปเข้าทางกิติวัฒน์ยังปั๊มได้อยู่ทีนึงบดินขวาอยู่3บดินยังไม่เสียบอลกลับมาปฐมพลให้มาที่เควินชิมุระเควินอีกทีนึงออกมาปฐมพลเกมรับของบีจีตามสุดเส้นเหมือนกันเลยครับยังแก้เข้ามาได้ที่ชิมุระเปลี่ยนแก้เลยครับข้ามไปทางขวาขึ้นทางสุพนันสุพนันหาจังหวะเลือกยัดมาประกรณ์บอลยังใกล้ตัวเจอปั๊มแต่ยังเข้าทางประกรณ์อัดซิกครับโอ้โหไปเลยครับ
หูที่กดอยู่พักใหญ่แล้วก็ BG ได้เมาหมัดจริงๆนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าจังหวะปั๊มตรงนี้เนี่ยแข็งแรงกว่าแข็งแกร่งกว่าครับประกอบแล้วยิงมีฉลับข้ามหัวทางกิติพงศ์เข้าไปเลยครับ2ประตูต่อ0นาทีครับฝั่งขวาของทางการท่าเรือทั้งคู่นะครับทั้งประกอบแล้วก็สุพนันท์โอ้โหดุจริงๆครับในบ้านของการท่าเรือครับหมดสิทธิ์ที่จะป้องกันได้ครับตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการนับ1เหมือนกันนะครับของประกอบไปพักครับดูจับเหมือนจะไม่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ไปปั๊มเอาลูกนี้เอาชนะจักรพันธ์มาได้นะครับปั๊มแล้วเนี่ยครับแต่งทีแล้วยิงมีติดฉลับวิเตอร์คาร์โดโซครับมันทำให้บอลเนี่ยมันมีฉลับติดเนี่ยครับเป็นลูกนี้นะครับข้ามมาเลยครับโอ้โหเข้ามุมพอดีเป๊ะเลยครับ2ต่อ0ครับการท่าเรือโอ้โหหลังจากได้ประตูขึ้นนำ1ต่อ0แล้วกลายว่าโอ้ความมั่นอกมั่นใจมาขึ้นเรื่อยๆครับประตูที่2มาทันทีครับก็อาจต้องเช็คให้เคลียร์ครับเท่านั้นเองไม่มีปัญหานะครับเอาละครับลุยกันต่อครับตามหลัง2ลูกนี่โอ้โหเข้าทางเจ้าบ้านเลยครับอยู่ที่ว่าทีมเยือนจะกลับมาได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ครับเฟดดี้อัลเรสเปลี่ยนข้ามมาในสถิภาพบอลสั้นครับสุพนันจะเกี่ยวเล่นแหละครับแต่ไม่ได้ก็สกัดเอาไว้ก่อนสถิภาพทุ่มเข้ามาให้พิธีวัตรย้ำกลับมาสถิภาพเล็งหาจังหวะลองเปิดมุดเข้าในมาก็ยังมีฟานปูโตสครับบ่งสกัดก่อนถึงยี่กอยังโฉบแล้วก็มามงได้ก่อนนะครับต้องปรึกษากันหน่อยนะครับทีมงานของทาง BG เจอในสถานการณ์ที่โดนนำถึง2ประตูเนี่ยถ้าในลีกเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแบบนี้นะครับทาง BG 10เกมไม่เคยคลีนชีทมาถึง5แล้วนะครับแต่เวลายังเหลือเยอะครับให้กับทั้ง BG รวมไปถึงการเท่าเรือเองนะครับสาระส่งสัญญาณครับเนี่ยเปิดเข้ามาก็ยังมีเสาแรกเช็คอยู่ครับเป็นบาลอสอัดเลยครับซ้ายของทางเฟดดี้ติดบดินออกข้างจังหวะจะทุ่มเร็วยังไม่ได้สาระเลือกให้มาตัวได้เปรียบไปดีก่อพิงไว้ต่อมาเฟดดี้พิธีวัตรออกด้านข้างมาสาระเอียงซ้ายครับหาจังหวะต้องเปิดไปไม่ขึ้นครับสกัดของฟานบูโตสแล้วจะเป็นบอลท่าเรือประตูพ้นโอ้โหพลิกหนีบอลนี้ช็อตนี้สวยครับโอ้โหยิงเล่นยิงเด่นจริงๆนะครับปฐมพลในยุคของโค้ชอ้นรังสรรค์ที่ก็สมัยอยู่เทโรเลยก็โอ้ฟอร์มแจ่มๆก็ยุคนั้นเหมือนกันนะครับโอ้โหดูครับเทคนิคยอดเยี่ยมนะครับเข้าพวดแล้วก็เหมือนจะต้องโดนใบเหลืองไปด้วยนะครับวันนี้ชูทองใบเหลืองแรกของเกมเลยนะครับบอลกลับมาตั้งกันใหม่ครับการท่าเรือสุพรยศเปิดออกมาที่เควินใกล้ๆกับชิบุระข้างหลังมีอีกอตามมาให้เควินยังตั้งใหม่ที่ฟันปูโตสธนบูรณ์ออกมาเควินกลับมาฟานปูโตสจังหวะขยับไล่ยังไม่ดุดันเท่าไหร่นะครับ BG เหมือนในช่วงก่อนจะเสียประตูแต่ตรงนี้นี่2ลูกแล้วนะครับจริงๆนี่ก็ยืนอยู่เฉยๆคงไม่ได้แล้วล่ะครับชาลีคัฟเปิดขึ้นบนมาบอลตกกับบังไว้ก่อนครับบาลอสตวัดเข้ากลางปฐมพลยังสกัดได้ครับจักรพันธ์ธนบุญตามเก็บไปทีหนึ่งออกด้านข้างมาชิบุระไปต่อที่เควินครับด้านบนเควินหาจังหวะลองเปิดอ้อมเข้าไปติดทางวิกเตอร์สกัดมาปฐมพลพักไม่ได้วาริสเฟดดี้พิธีวัตรออกมาที่วาริสให้มายังตัดไว้ได้ครับก่อนถึงทายีกอช่วยสกินก่อนที่จะถึงเกมรับได้ดีมากๆนะครับชิบุระ
จักรพันธ์ครับข้ามไปที่เรโตเคดิชให้สารัตเปิดทิ้งออกมาด้านข้างครับมีสุพนันตามอยู่แล้วก็โอ้โหจัดการกับทางสันติภาพได้อยู่หมัดเหมือนกันนะครับอาจจะมีบางจังหวะที่โดนเปิดเข้าใส่บ้างแต่ว่าถ้าอ่านเกมถึงก่อนนี้ก็เกือบ 100% ครับที่เขาสกัดได้ธีรศิลป์กลับมาสันติภาพสันติภาพให้สารัตเลาะมาสารัตเลาะลุยหนีมาได้2ให้ธีรศิลป์จิ้มต่อมาอีกอพิงไว้อีกอพิกเข้าซ้ายตะวัดเลยครับโอ้ก็ยิงข้ามคานไปเองครับโอ้โหหาโอกาสได้เก่งแล้วด้วยนะครับอีกอสกิเยฟนะครับธีรศิลป์เชื่อมได้ครับแล้วพิกโอ้โหมีช่องครับบนมาตรงนี้เนี่ยรวมเหมือนกันนะครับเกมรับของการท่าเรือแต่จังหวะที่เขายิงแล้วเหมือนจะรีบไปด้วยครับบอลเหินข้ามคานออกไปถ้าบอลถึงอีกอไปบอดก็จะเป็นโอกาสของ BG ได้ดีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยโดนเกมรับของการท่าเรือเนี่ยสกัดกั้นก่อนที่จะมาถึงอีกอได้หลายต่อหลายครั้งนะครับใกล้ๆครับชาริคัฟออกมาสุพรรณเปิดขึ้นมาไม่ตรงเพื่อนแต่พิธีวัฒน์ก็เก็บเล่นไม่ได้ครับยังเป็นบอลทุ่มของทางการท่าเรืออยู่ทั้งคู่นี่ก่อนที่จะเจอการแพ้ทีมจ่าฝูงแบงคอกด้วยสกอร์เดียวกันทั้งสองทีมนะครับ0-2การท่าเรือเนี่ยแพ้แล้วก็หยุดสถิติ18เกมที่ยิงประตูต่อเนื่องในบ้านมาได้นะครับวันนี้นี่มีชาเลนจ์สำคัญของการท่าเรือเหมือนกันนะครับถ้าชนะ BG ในบ้านเกมนี้ได้เนี่ยจะเป็นชนะ3ลูกการติดต่อกันซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็บ้านใครบ้านมันอยู่แล้วนะครับคู่นี้บาลอสมีวิกเตอร์ตามวิกเตอร์เอาไม่อยู่ครับเอาจังหวะได้เปลี่ยนปล่อยเลยนะครับแล้วซัดของทางชิบูราครับยังไปติดบอลเด้งกลับมาจังหวะ2กัตนาบุญดีออกมาให้กับเควินนอนเจ็บอยู่นะครับทางบาลอสแต่ว่าท่าเรือเห็นจังหวะได้เปรียบเล่นต่อเลยครับบดินแต่ในกรอบไม่มีใครครับต้องกลับมาที่เควินต่อเนี่ยสุดท้ายต้องเตะให้เพราะคนจมูกนะคือบาลอสอะไรครับคนจะลุ้นประตูในนอนเจ็บอยู่ครับไต่ออกดีกว่าครับโหแต่คู่นี้นี่ดวลกันเดือดเลยครับโอ้โหจังหวะแลนดิ้งมาตรงนี้นี่คือไม่ตั้งใจครับมันจะล้มพอดีครับโอ้โหจะไปโดนหน้าท้องของทาเดรี่เต็มเลยพูดภาษาเดียวกันอยู่แล้วครับคนบ้านเดียวกันแต่โอ้โหใส่กันไม่ยั้งเลยครับน่าคิดเหมือนกันครับเพราะว่าวันนี้ต้องเอาวิกเตอร์คาร์โดโซมาตามประกบทางไทเดลี่เนี่ยโอ้โหเหมือนจะช้ากว่าช็อตถึง2ช็อตเหมือนกันนะครับโอ้คือวิกเตอร์สูงใหญ่ครับการอากาศได้เปรียบคนอื่นแต่ว่าแหมถ้าให้มาตามตัวต่อตัวนี่เจอกับใครนี่ก็น้อยคนครับที่วิกเตอร์จะได้เปรียบย้อนให้ดูอีกทีนะครับถมพลให้แล้วยิงเนี่ยครับโอ้โหกะว่าถ้าเข้าซ้ายจะไปเสาไกลจริงๆนะครับเพราะเห็นเหลี่ยมตรงนี้สุพนันท์จ่ายยัดเข้ามาให้นะครับคนนี้ทำประตูแรกแล้วก็อุปกรณ์ครับยิงเป็น2-0นะครับประตู2ประตูนี้คือประตูที่17นะครับในบ้านของการท่าเรือก็ถ้ารวมแล้วเนี่ย30ลูกแล้วครับลูกการนี้เกมลูกดีมากๆนะครับการท่าเรือโค้ชอ้นเองก็จริงๆคุมทีมแล้วเจอกับ BG เซติในช่วงหลัง12เกมหลังนี่ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้แย่อะไรเพราะว่าชนะ4เสมอ4แล้วก็แพ้4ครับเกมเข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกแล้วนะครับหลังจากโดนลูก2นี่ BG ช็อตเลยครับชัดเจนลุยขึ้นมาเองนะครับฟันบูโตสจะจ่ายขึ้นบนมาติดมอง BG คืนกลับมาครับตั้งที่วิกเตอร์ใกล้ๆเคลิช
วิกเตอร์ยามาเคลิชตอนนี้ขยับเป็นหลัง4แล้วนะครับ BG โยกเอาจักรพันธ์ไปเล่นทางแบ็คขวาครับปรับเฉพาะหน้างานตรงนี้ก่อนนะครับประกอนหนีสารัตจะออกบอลไปข้างบนก็ไม่มีเพื่อนอยู่แล้วครับบอลจะไม่ออกด้วยครับเคลิชเก็บเล่นวิกเตอร์เฟดดี้มาที่เคลิชให้พิธีวัตรกลับมายังต่อบอลกันอยู่ครับหาจังหวะที่จะขึ้นเกมรุกวิกเตอร์จักรพันธ์ครับเข้าไปตรงกลางจักรพันธ์หนีบดินมาได้ทีมต่อขึ้นมาให้สารัตออกด้านซ้ายครับสันติภาพต้องแต่งเข้าขวาหาจังหวะจะเปิดนะครับเจอบังทางเอาไว้เฟดดี้ลุยมาเฟดดี้ให้เอ้าไม่รู้กันกับสารัตครับเข้าทางบดินจะควายต่อเสร็จทางเฟดดี้มาที่สารัตต่อมาถึงธีรศิลป์ขวาสุดเป็นวาริชชูทองวาริชหาจังหวะตั้งป้อมเปิดขึ้นมาบ้องทะยานตรงนี้โอ้โหยังติดเซฟครับปู่ต้องชมสมพรยศมาทันได้ยังไงครับโอ้โหไปควักแบบเหลือเชื่อจริงๆครับสมพรยศโอ้โหมือตวัดบอลนี่มันตรงกรอบนะครับดูเปิดมาเฟดดี้พุ่งทะยานมาบ้องแล้วดูครับโอ้โหมือแตะนิดเดียวครับโอ้โหบอลจะเข้าอยู่แล้วครับสอดตัวเข้าหม่งแล้วเยี่ยมอยู่แล้วครับโอ้โหตวัดใช้มือตวัดบอลลูกนี้นี่โอ้โหเหลือเชื่อกับซุปเปอร์เซฟใหญ่จริงๆครั้งนี้ของสมพรยศนะครับไม่เสียประตูครับปิดการท่าเรือได้กดดันต่อจากเตมุงครับสารัตเปิดมาเสาแรกดีเช็ดไปยังสกัดได้ครับชิบุระบอลเข้าทางบดินโยกหนีมาหนึ่งบดินดึงบอลไปได้ทีนึงบดินจะทิ่มให้เอาไปเสียบอลครับสารัตดีกลับมาให้กับเฟดดี้ขวาสนามตรงกลางวิกเตอร์เติมขึ้นมาจ่ายให้ธีรศิลป์พิงไว้มิสุพนันพิธีวัตรหนีเกมบีบบอลของการท่าเรือได้ไหมครับสุดท้ายเปิดออกขวาสารัตกระดกหนีทางบดินข่าวซ้ายยังไม่เปิดครับออกมาให้เฟดดี้ลุยเข้ามาลองเสี่ยงเปิดเข้าไปก็ติดธนบูรณ์แล้วเก็บของทาบาลอสด้วยมีสติภาพครับจะตามไปยังไม่เสียบอลครับบาลอสทีมให้ช่องนี้กับให้เควินวัดแต่ยังมีวาริชชูทองถึงก่อนกิตติพงศ์นาทีสุดท้ายแล้วนะครับไม่รวมทดเวลาในช่วงครึ่งแรกพิธีวัดออกมาที่จักรพันธ์ขึ้นมาเฟดดี้เปิดจะให้อีกอบอลติดใส่ก้อยครับเข้าทางของชาลีคาฟยัดต่อมาให้ประกรณ์พิกจะหนีทางสันติภาพบังทางได้สุดท้ายก็ได้ฟาวครับทำได้ดีนะครับสันติภาพลองจับมาเลยครับโอ้เซฟสำคัญมากๆนะครับได้ประตูของ BG ไปสักครู่นี้เนี่ยโอ้โหเกมโมเมนตัมนี่น่าสนใจน่าจะกลับมา BG ได้บ้างเหมือนกันนะครับบอลทุ่มต่อครับทีมเยือนโดยสันติภาพให้มาอีกก่อ4นาทีครับเหมือนกันทดเวลาพิธีวัตรมาสันติภาพออกมาที่อีกก่อไหลต่อมาเฟดดี้ก็ต้องย้ำซ้ายนะครับจะหาจังหวะเปิดพิธีวัตรให้สันติภาพแล้วเสี่ยงเปิดเข้ามาปัดทิ้งโอ้โหมันเหมือนบอลมันจะบุดเข้าพอนะสมพรยังปัดได้โอ้โหแต่ละลูกวันนี้มาแบบยักยากทั้งนั้นนะครับบอกว่าเปิดมามีฉลับนะครับแล้วบอลมันวิ่งเข้าหากรอบต้องกระโดดปัดลูกนี้ของทางสมพรนะครับดูครับบอลหมุนมาแล้วก็นี่โอ้โหยังดีที่ปัดออกหลังได้ครับเพราะว่าถ้าปัดเข้ามานี่มีธีรศิลป์รออยู่เลยครับหมดเวลา4นาทีครับในครึ่งเวลาแรกในกรอบเขตโทษนี่ยังไม่นิ่งครับต่างฝ่ายต่างชิงพื้นที่กันนะครับข้างในไม่ให้จังหวะได้เปรียบกันเฟดดี้ครับเปิดเข้ามาวิกเตอร์ป้องปัดทิ้งอีกครับโอ้โหโอ้ต้องยอมครับ3เซฟเข้าแล้วครับโอ้สมพรยศนี่เปิดดีทุกอย่างแล้วครับแล้วดูมงย้อนเข้าไปยังปัดถึงครับโอ้โหครึ่งแรกนี่ยอดเยี่ยมเลยนะครับสมพรยศ
เป็นดีครับเทค2เปิดแทบจะจุดเดิมเลยแต่ยังมงสกัดกันไม่ได้เอาอีกทีครับสำคัญนะครับช่วงท้ายนี่มีประตูเกิดขึ้นอีกลูกไม่ว่าจะฝั่งไหนนี่โอ้โหครึ่งหลังจะเป็นลูกเกมอีกแบบนึงเลยนะครับเฟดดี้เปิดเข้ามาก็ยังติดชาลีครับครับเก็บจังหวะ2ของสารัตสารัตเพียบจะหาจังหวะเปิดไปได้ครับจะไขว้แก้สถานการณ์ดูเหมือนน่าจะยังได้อยู่นะครับยังติดสุพนันยังได้กดดันต่อเนื่องนะครับทาง BG เปลี่ยนฝั่งเตะมุมบ้านนะครับสารัตเปิดเข้าไปเสาไกลจังหวะขึ้นหมดตรงนี้เหมือนมีปะทะกันไปแล้วครับวุฒิสินเป่าฟาวให้ครับโอ้แต่ออกมาเหมือนไม่เจอบอลไปแล้วนะครับสมพรยศดูยกเข้ามาเนี่ยครับโอ้บอลสุดท้ายได้กดดันในช่วง 2-3 นาทีที่ผ่านมาครับ BGจริงๆกดดันได้ดีด้วยนะครับเพราะว่ามีจังหวะที่สมพรยศออกแรงเซฟไป3คนบอลเปิดขึ้นมาบารอสหนุนไปทีครับของธนบูรณ์ก็วาริสก็มงขึ้นกลับมาฟาบูโตสตั้งมาธนบูรณ์ต่อจากชิบุระให้มาบดินเจอสกัดโดยวาริสเข้าทางเฟดดี้ทิมมาธีรศิลป์ธีรศิลป์ดึงจังหวะไว้ก่อนรอขวาเติมครับมาที่สารัตสารัตเจอชิวระชนบัตรยังมีวาริสโอ้โหแล้ว2ต่อ1อ่ะชิวระก็ไม่ให้ผ่านนะครับโอ้โหจุกจิกดีเหลือเกินนะครับชิวระวิ่งทุกจังหวะครับแล้วเข้าถึงสร้างปัญหาให้กับเกมรุกของ BG ตลอดเลยบอลทุ่มครับวาริสหักข้อมาจักรพันธ์ครองดีทางบาลอสแล้วแต่ทิ้งบอลยาวขึ้นบนท่าเรือไม่มีใครแล้วครับตอนนี้ก็เน้นเกมรับรักษาสกอร์เลยครับเพราะนำถึง2ลูกเลยวิกเตอร์ Victor, เปิดเข้าไปก็ไม่แม่นครับฟาบูโตสมงมาตรงธนบูรณ์ด้วยออกมาที่ปกรณ์เกมโต้กับตัวน้อยกว่าแต่ว่าก็ต้องหาจังหวะเติมเลยครับปกรณ์เปิดอ้อมมาบารอสจับแล้วอัดซิกครับโอ้โหเกือบแล้วครับโอ้โหนี่โอ้โหเล่นกันไม่กี่จังหวะแต่ได้จบเกือบทุกครั้งเหมือนกันนะครับการเท่าเดือปกรณ์ยกเข้ามาจับแล้วยิงโอ้โหมีติดวาริสด้วยนะครับบอลนี่เฉียดเสาไปเหมือนกันแต่ผู้สินก็อาจจะเห็นว่าเป็นจังหวะท้ายๆแล้วก็เวลาก็ครบไปแล้วด้วยนะครับใน45นาทีแรกก็เป็นการท่าเรือนะครับที่เปิดบ้านนำ BG อยู่2ประตูต่อ0นะครับประตูของสุพนันท์บุรีรัตน์นะครับแล้วก็ปากรไปพักนะครับทำให้การท่าเรือนำใน45นาทีแรก2ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามการแข่งขันในอีก45ทีหลังกันครับนอนมานอนมาเนี่ยนอนมาที่แท้สบายต้องแบบนี้โอ้โหสองศูนย์เลยสองศูนย์คือปามจะได้ลบล้างสถิติเวลามาเข้าไลฟ์ทีไรแล้วถ้าเรือสกอร์ไม่ดีออกไปได้ทันทีออกตัวไปสองไม่เคยชนะกับใครก็เลยเหรอตั้งคุณมาใช่เวลามาอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากมีสถิตินั้นไงแต่วู้นอกเหนือจากสกอร์สองศูนย์นะพี่แฟนๆในไลฟ์ของเราบอกว่ามันต้องแบบนี้เออท่านเราต้องเล่นอย่างนี้เออสิงเจ้าท่านต้องแบบนี้ครับใช่ไหมแบบนี้สู้สนุกมากแล้วก็จริงๆเอาถ้าถามส่วนตัวเป็นสกอร์ที่อาจจะเหนือความคาดหมายเล็กน้อยแล้วกันเพราะตอนแรกเนี่ยคือเชื่อว่าสูสีแต่นี่นำสองลูกเลยในช่วงครึ่งแรกและนำในครึ่งแรกใช่ในช่วงครึ่งแรกนะครับแต่ก็เป็นข่าวดีแหละนะครับของสิงเจ้าท่าของเรานะครับอ่ะเราจะรอไฮไลท์อ๋อเดี๋ยวมีไฮไลท์ใช่ไหมมียังอีกแป๊บนึงแต่ว่าระหว่างนี้ขอบคุณกันก่อนไหมได้ค่ะขอบคุณก่อนเลยดีกว่านะครับเออช่วงพักครึ่งของเรานะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะใจดีของเราที่ทำให้มีไลฟ์มีพรีวิวก่อนเกมมีการถ่ายทอดสดมีไฮไลท์การแข่งขันให้ได้ดูนะคะบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะยิ้มได้เมื่อภัยมาการท่าเรือแห่งประเทศไทยวิสัยทัศน์มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี2573นะคะค่านิยมSmart Pad นะคะ Standard Mastery Agility Responsibility และ Teamwork ค่ะ
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน Happiness Means Everything เพราะความสุขคือทุกอย่าง TQM ผู้นำด้านประกันภัยและที่ปรึกษาด้านการเงิน Leo รวมกันมันกว่าโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติโดยบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนบริษัท Grand Sport Group จำกัดมี Spirit มี Grand Sportบริษัท Sky ITC จำกัดมหาชนบริษัท AP Thailand จำกัดมหาชนชีวิตดีๆที่เลือกเองได้ Jet Fitness Fitness อันดับ1มากกว่า40สาขาทั่วประเทศไทยเปิดตลอด24ชั่วโมง Battlewin ผลิตภัณฑ์ Battlewin โดยบริษัทนิจิบันเครื่องดื่ม Pocari Sweat โดยบริษัท Osuka Nutraceutical ประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์ Optimum Nutrition Whey Protein คุณภาพพรีเมียมยอดขายอันดับ1ของโลกขายมานานกว่า30ปีการันตีด้วยเรตติ้งและรีวิวจากผู้ใช้จริงบิงเว่ย์ Number 1 บิงซู Solution บริษัทเครื่องทำบิงซูนวัตกรรมใหม่จากประเทศเกาหลีสำหรับใครที่กำลังต้องการเปิดร้านขายบิงซูดูแลให้คำปรึกษาแบบครบวงจร One Stop Service นะคะและบริษัท VPC Group จำกัดนั่งร้านแบบเหล็กแข็งแรงทนทานค่ะขอบคุณมากๆนะครับผู้ใหญ่ทุกท่านนะฮะยังไม่เพิ่มอีกหรอคะยังไม่มาเพิ่มอีกหรอเดี๋ยวตอนจบเกมอาจจะมีเพิ่มแบบโทรมาเลยนะตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีเพิ่มไหนต้องปั๊มอ่านเพิ่มได้ไหมได้เดี๋ยวคุณไม่ต้องมาถามอีกนะลำดับที่12เมื่อไหร่เดี๋ยวจะขอเดี๋ยวขอสคริปต์นี้ไปท่องไว้เป็นยังไงบ้างครับพี่ไอ้ดีกว่าครึ่งแรกแล้วครึ่งแรกจริงๆมันสูสีก่อนหน้าประตูนำนะครับครึ่งแรกค่อนข้างสูสีอยู่แต่ว่าบีถ้าเรือคมกว่าครับยิงลูกนี้มันโอ้โหสุพนันเหรอยัดเสาแรกใช่สุพนันโอ้สุดยอดสุดยอดแล้วพอลูกแรกนาที27อีก5นาทีมันได้ลูก2ไงค่ะพอมันนำห่างปุ๊บทีนี้ก็สบายเลยแต่เมื่อกี้ที่เราดูพี่ยักษ์ช่วงท้ายสมพรยศก็ดุเดือดนะโอ้โหท่านี้คือเท่ากับว่าในช่วงสัก15นาทีแรกสัก20นาทีแรกเนี่ยมันยังใกล้เคียงกันอยู่ใช่ใช่ใช่แต่พอการท่าเรืออ่ะถ้าพูดง่ายๆคือออกหมัดใกล้เคียงกันแต่หมัดหนักกว่าครับปึ้งเข้าไปลูกแรกได้ลูก2ตามมาทันทีใช่ในระยะเวลาอันสั้นมันเลยทำให้เกมมันเลยดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนทันทีแต่ก็อย่างที่เราคุยไปนะครับช่วงก่อนจบครึ่งแรกเนี่ยประมาณ3เซฟได้นะของสมพรยศนะเตะมุม 3-4 รอบอ่ะเออวิกเตอร์โขบแบบนั้นๆเหมือนกันนะลูกโขบเมื่อกี้เนี่ยคุณอัพพลก็ถ่ายภาพนิ่งมาสมพรยศอยู่อย่างนี้ขอบเป็นนี้เหรอสุดตัวนี่ขนาดทีมช่างภาพเรายังบอกเลยยังแซวเลยซื้อมาแทนโอนาน่าหน่อยไหมถ้าจะเซฟขนาดนี้ถ้าจะเซฟดีขนาดนี้ไม่แต่ว่าแฟนๆเขาชมอ่ะพี่อ้ายพี่ยักษ์ก็วันนี้บอลของการท่าเรืออย่างบอลแบบจากเท้าสู่เท้าอะไรเงี้ยมันดูดีขึ้นมันเพอร์เฟกต์มันดูเนียนตาแล้วอย่างการจบสกอร์เองถ้าว่ากันตรงๆการท่าเรือในที่ผ่านๆมาในช่วงที่ฟอร์มไม่ค่อยสม่ำเสมออาจจะมีในเรื่องของพอบอลกำลังจะเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายแล้วแต่เกมมันก็กว่าจะจบมันก็อึดอัดไม่ได้สักทีแต่อันเนี้ยความเฉียบคมมันก็มาการต่อบอลมันก็มาดีทั้งหมดเลยมันดูแบบเพอร์เฟกต์อย่างนี้ครึ่งหลังเจ้าบ้านได้ความใจแบบนี้นะเจ้าบ้านไหลๆไหมพี่ไอ้ครึ่งหลังมาคงไม่เปลี่ยนรูปแบบหรอกนะพี่ยังนะครับที่น่าจะเปลี่ยนคือ BG ครับถูกต้องมันต้องเปลี่ยนแล้วล่ะฝั่งนู้นเออฝั่ง BG ฝั่งพี่ธงสกอร์นำห่างมันก็ต้องประคองไปก่อนไม่ได้ก็ต้องแล้วก็ฉกฉวยจากความผิดพลาดแหละนะครับในจังหวะที่มันจะสวนกลับนะครับที่ปาล์มถามจะไหลไหมคงไม่ไหลแต่ถ้ามันมีโอกาสจะได้เพิ่มกรณีที่ได้สวนอะคือถ้าเรานึกภาพตามพื้นที่ของทางบีจีพื้นที่ด้านหลังมันจะเยอะขึ้นแน่ๆเพราะว่ามันจำเป็นต้องขยับขึ้นบุกแล้วต้องเน้นในเกมรุกมากขึ้นซึ่งทางการท่าเรือก็ต้องใช้พื้นที่ตรงนั้นนะฮะเพื่อให้มันเป็นประโยชน์สูงสุดอะคุณมีตัวเร็วมีตัวจี๊ดอย่างโดมเนี้ยอะบดินผาลาอาจจะมีประโยชน์ในรูปเกมประมาณนี้หรือจังหวะออกบอลที่ถ้าเรามองว่ามิกกี้เป็นตัวจอมทัพในการขึ้นเกมอ่ะจากกลางขึ้นไปหน้าเนี่ยนะฮะบอลออกจากเท้าของมิกกี้เนี่ยมันสามารถตัดสินได้ตัดสินหรือสร้างความแตกต่างได้อาจจะต้องลุ้นกันตรงนั้นนะแต่ในทางเดียวกันอ่ะคือต้องเอาให้อยู่ด้วยนะคือในเกมรับก็ต้องแน่นด้วยนะนะฮะเพราะว่าสัญญาณเตือนจากทาง BG ในช่วงก่อนจบครึ่งแรกเราก็เห็นครับว่าด้วยคุณภาพด้วยศักยภาพของพวกเขาอ่ะมันก็คาดหวังได้แหละตัวโอ้โหแต่ละคนไหนตัวสำรองอีกเกิดแบบจั่วไพ่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะก็ต้องอดทนนะครับเอาเน้นให้มันแบบ
แกร่งเขาไว้ก่อนเหนียวแน่นเขาไว้ก่อนแล้วก็หาจังหวะสวนกลับที่มันแบบสวยๆหน่อยแต่ถ้าโดยสถิติส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้แฟนท่าเรือใจชื้นนิดหน่อยคือเวลานำ 2-0 ไม่มันโอ้มันน้อยมากที่จะพลาดหรอน้อยมากที่จะถึงขั้นแพ้เลยนะเกมที่เสมอก็ไม่รู้หรอกเกมไหนจำไม่ได้เหมือนกันนานมากแล้วแล้วอย่างนึงคืออย่างที่บอกคู่นี้บ้านใครบ้านมันตอนนี้นำ 2-0 แล้วแล้วไม่ไปเสียตีไข่แตกช่วงท้ายครึ่งแรกช่วงท้ายครึ่งแรกนี่รอดนะจบ 2-0-2 กับ 2-1 นี่คนละเรื่องนะเรื่องคนละฟิลเลยนะครับเออทีนี้ก็อยู่ที่ต้นครึ่งหลังแล้วจะไปยังไงถ้าไม่โดนประคองให้ได้ครับถ้าเรือคอนโทรลให้ได้ก่อนสบายๆแล้วเดี๋ยวรอรอจังหวะให้มันเหมาะสมหน่อยนะครับเพราะเกมมันสูสีมันไม่ได้แบบว่า BG จะโหมอะไรใส่ท่าเรือเขาเพิ่งมาโหมในช่วงท้ายๆอ่ะเนี่ยใช้ดูดิโอ้โหเปิดเนี้ยดูดิเปิดมงเปิดยิงเดียวเลยโอ้เฟรดดี้แต่สมพรนี่ก็เพราะสมพรเนี่ยที่ช่วยให้โอ้แต่ลูกนี้นี่โอ้เซฟยากนะถ้าเป็นโอนาน่าลูกนี้ยังไงเซฟยากนะถ้าเหลือบอลตรงบอลหลุดกรอบนะโอนาปัดเข้ามาปัดเข้าปิ่นปิ่นถูกแฟนเบนคือเนี่ยจะเรียกรถถั่วเฉยจากคลองเตยไปแมนเชสเตอร์ก็แล้วเออมันเชื่อมโยงกันได้ยังไงเออมีหลายคอมเมนต์มาเลยนะคะบอกว่าโอ้เกมเนี้ย BG ทำไมเล่นอย่างนี้ดูมาหลายเกมแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ยังไม่จงกรมนะยังอีกเหรอนี่ยังวิ่งเขายังวิ่งอยู่นะอ๋อช่วงจงกรมก็จะแบบช่วงท้ายเกมจงกรมนี่คือเดินจงกรมแบบที่เขาว่ากันเลยไม่ค่อยวิ่งเขาแซวว่าจงกรมสไตล์มีคนบอกว่าจริงๆแล้วการท่าเรือเนี่ยจังหวะจบเนี่ยดูดีกว่าคมกว่าคมกว่านะคะเนี่ยแค่ครึ่งแรกอ่ะครึ่งหลังเดี๋ยวมีมาต่ออ่ะแฟน BG ก็เข้ามานะคะเออมีคุณเอกลักษณ์บอกว่าโอนาน่าอย่าพลาดพิงได้ขออภัยค่ะขออภัยนะคะเออดูคืนนี้โอนาคุณ H คุณ KHWJ บอกกลาง BG ไม่ชอบเล่นเกมรับพิธีวัฒน์กับสารัตถ้าโดยธรรมชาติก็ตัวรับอยู่ก็ตัวรับอยู่ตัวรับอยู่แต่พิธีวัฒน์น่ะรับจ๋าๆเลยอาจจะไม่ฟอร์มวันนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่สไตล์เขาไม่ใช่ประเภทแบบวิ่งไปตัดเกมวิ่งไล่อย่างของท่าเรือยังมีไอ้เจ้าญี่ปุ่นอ่ะโอ้คนชมเยอะมากเหมือนกันวิ่งพลังงานเลยเนาะต้องตรวจโดปอ่ะจบเกมอ่ะไม่น่ามีหรอกน่าจะมาตรวจพี่มากกว่าไม่น่าไปตรวจจิมุระนะคะเออนะเออจบเกมไม่ 2-1 ก็ 3-0 ยิงกันเยอะๆนะครับก็น่าจะมีนะน่าจะมีมันต้องมีน่าจะมีประตูเพิ่มอยู่แล้วแหละในช่วงหลังนะคิดว่าต้องมีเออผมก็มีผมก็มีลูกสามน่ามีนี่นะคุณมิโดริคุณมิโดริยานะคะบอกว่าคุณธงฮากเฮ้ยไม่ใช่โพสธงเอออะไรเนี่ยธงฮากด้วยเหรอสับสนเลยตอนแรกอะแปลว่าเข้าใจว่าโค้ดทำไมชื่อโค้ดไม่คุ้นเลยวะธงฮากหน้ามุ้ยเลยทั้งเกมเลยเมื่อกี้โค้ดธงโค้ดธงธงชัยสโกคีบอกแกบอกว่าโค้ดธงแท็กติกโบราณแกไม่เปลี่ยนเลยนะแกเล่นหลัง3ตั้งแต่วันแรกที่มาคุมเนี่ยก็ยึดตรงนี้มาตลอดอ่ะไม่มีปรับแบบเล่น4หลัง4บุกอะไรขนาดนั้นน่ะยึดโครงนี้มาตลอดก็เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในสไตล์ของตัวเองนะคะเออคุณท็อปทาเลนต์บอกประตู BG เหมือนกรวยอ่ะนิ่งเชียวอ๋อหมายว่ายิงผ่านง่ายอย่างนี้เหรอคุณธนาบอกว่าถ้าเรือเพรสหนักแดนกลางในครึ่งหลังเนี่ยชะลอเกมรุก BG อย่าให้เข้าพื้นที่สุดท้ายได้ง่ายอาจต้องทำงานหนักหน่อยชิบุระเนี่ยวิ่งเมื่อรู้วิ่งได้สุดหรือเปล่านะซึ่ง BG ไม่มีตัวแบบนี้ใช่ไหมตัววิ่งตัวพลังงานแบบนี้นะถ้าเรือร้อนแรงถ้าเรืออย่างคึกคึกจังหวะเข้าทำดีกว่าคุณสมบัติบอกว่ามีชนาทิพย์หนักกว่านี้ครับหมายความว่าเกมจะน่าจะเข้มข้นกว่านี้แหละนะเออถ้าเรือบีบดี BG มีแต่นักบอลเก่งกว่าโค้ชดูหลายรอบแล้วอุ้ยแกก็แรงเกินเขาก็นักบอลเก่านะโค้ชประตูเก่านะเออถ้าเรือยุคโค้ชอ้นต่อบอลสนุกมากนี่น้องเอิญเฟร์นันโดเอิญเคยเป็นเด็กฝึกงานของเมสแตนอ๋อเหรอและนางเป็นนางเป็นเหมือนเขาเรียกว่าแฟนตัวยงแบบของการท่าเรือท่าเรือไปเตะที่ไหนนางตามไปตลอดและนางก็เป็นแฟนตัวยงนางงามด้วยใช่คือมีเวลาไปติ่งทั้งบอลทั้งนางงามแล้วเนี่ยล่าสุดเกมวันเนี้ยแอนชิลีสกอตเคมิสน่ะนางสาวไทยปี2021ดูดิเหรอไปดูค่ะเอาภาพลงในเพจแล้วเรียบร้อยไปดูกับเวโรนิก้าปากาโนครับเวโรนิก้านี่เป็นรองอันดับ3ปี2022ปีที่แล้วก็ไปดูบอลกันแต่คนล่าสุดเขาเป็นแฟนอีลาฟานอีลาฟานใช่ไหมใช่แล้วเป็นไงล่าสุด
ล่าสุดอิลฟานลบรูปคู่จริงไหมเนี่ยจริงจริงเขาลบรูปเลยแล้วของผู้หญิงลบไหมผู้หญิงเขาลบไหมผู้หญิงไม่ได้ไปไล่ดูเพราะว่ารูปหลังจากที่นางประกวดอะเยอะมากเออแต่ว่าอย่างที่ลบคืออิลฟานเป็นคนลบใช่อิลฟานเป็นคนลบรูปที่ผมถามเลยผมไม่ค่อยได้เล่นไอจีการผมเห็นหลายแม้กระทั่งนักบอลอะเวลาจะย้ายทีมอะเขาก็จะต้องลบรูปทีมเก่าอันนี้มันเป็นกฎหรือมันเป็นอะไรทำไมไปไล่นะมันไม่เหนื่อยกันเหรอแต่จริงๆไม่ได้ลบมันคือการกดซ่อนมันกดซ่อนได้มันต้องไล่ทีละรูปป่ะใช่ๆมันต้องไล่ทีละรูปมันกดซ่อนได้เราเปิดให้ใครเห็นบ้างนี่เหรอถ้าวันนึงกลับมาคบกันก็เปิดก็เปิดได้คือรูปมันก็จะไม่หายไปชีวิตลำบากจังเลยนี่เนาะพี่ไม่เคยทำเลยเนาะพี่ก็เลยไม่รู้ไงไม่ได้เล่น IG ไงก็แค่งงว่าอะไรอย่างเคสอิลฟานถ้าสมมุตินะว่าเขามีปัญหาอะไรโอ้โหทำไมต้องมาไล่ลบรูปเก่าๆด้วยไหมครับก็ไม่แน่มันเป็นช่วยมันเป็นการฮีลใจอย่างนึงใช่กดซ่อนปุ๊บแล้วอย่างนักฟุตบอลต่างประเทศอะที่ว่าจะย้ายทีมไปกดติดตามคนนั้นกดติดตามคนนี้เป็นข่าวได้แล้วนะว่าลั่นเหรอนั่นลั่นไม่รู้ครับไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรเหมือนกันคือเอามาเขียนข่าวเป็นตัวเป็นตาแล้วว่าไอ้นี่ไปกดติดตามเพื่อนในทีมนี้จะย้ายไปเยอะไหมธรรมชาติของวงการฟุตบอลแต่จริงๆอ่ะที่สนามท่าเรือดาราไปกันเยอะมากเลยนะใช่ดารานางแบบคือแบบฝรั่งก็เยอะนะคนต่างชาติเยอะมากใช่ถ้าเจอแฟนเป็นคนต่างชาติเยอะมากอุ้ยเราคอแข็งด้วยเหรอโอ้วัดหน่อยไหมล่ะจะไปวัดกับเขานะอุ้ยไม่วัดไม่วัดหนูวัดไม่ไหวจริงหนูว่าหนูไปเร็วแล้วขนาดปาล์มยังไม่ไหวเลยเหรออุ้ยหนูไม่ไหวหนูไม่ได้หรอกหนูมันเด็กอ่อนหัดหรือว่ามันต้องถึงพี่นี่ขนาดอ่อนหัดมันต้องถึงพี่แล้วฮะได้โหถึงพี่ยักษ์เลยต้องถึงพี่ยักษ์แล้วตัวแทนจากเยอรมันส่งเข้าประกวดเออไปเก็บเวลมาก่อนไปเก็บเวลแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอบอสไงได้แต่เราจะมีวันไหนที่เราจะได้ไปไลฟ์ที่สนามท่าเรือนี่อันนี้จริงจังนะวิงบอลเนี่ยเผื่อแฟนๆช่วยส่งข่าวไปบอกเพราะจริงๆอ่ะมันมีเพราะว่าถ้าเราดูอย่างที่อังกฤษอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาไปจัดที่สนามมันได้ฟิลอ่ะนะใช่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 เอ้ามาแล้ววัฒนากรเปลี่ยนซ้ายก่อนเลยนั่นไงแปลว่าเอาสันติภาพไปอยู่ขวามาเหมือนเดิมใช่ไหมวัฒนากรกำลังจะลงสนามโอ้มีคนโอ้โหแฟนนางงามเข้ามาในไลฟ์เหมือนเราเรียกแฟนนางงามเลยนะเขาบอกว่าเขาตอบแล้วค่ะว่าเขาไม่ได้ทะเลาะกันแต่ว่าเขาโซเชียลดีท็อกคืออะไรวะคืออิลฟานเขาเหมือนแบบอยากเลิกเล่นโซเชียลอะไรอย่างนี้ก็กดปิดทีเดียวเลยไม่ได้หรอทำไมคุณแฟนนางงามเขาของแรงนะหรอใช่ใช่ไม่หรอกแบบบางทีแบบเด็กรุ่นใหม่เขามีแบบแนวความคิดประมาณนี้เราแก่แล้วจริงๆเราแก่แล้วเข้าไปยุคคนแก่นะเราไปน้องขบวนแล้วพี่เอาเราวนเหรอวนใหม่ว่าให้ไปดูว่าเอาไปดูเกมเลิกครับผมไปลุยครับจะบอกว่าให้ฝากบอกเพื่อนหน่อยครับเริ่มเกมมีสมาธิหน่อยครับฝากบอกเจ้าเซฟไปให้เพื่อนๆครับดูครับโอ้โห BG เนี่ยตั้งแถวตามตำแหน่งรอเลยครับโอ้ใจอยากจะเล่นแล้วครับตอนนี้เป็นธรรมดาครับของทีมที่ตามหลังนะครับในเชิงจิตวิทยาทีมที่นำอยู่ก็เล่นตามจังหวะครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรแล้วครับมาสู้กันต่อครับอีก45นาทีที่เหลือ BG ยังมั่นใจในแผนการเล่น352นะครับไม่ได้ปรับระบบอะไรหลังจากที่ในช่วงท้ายครึ่งแรกในมีขยับไปยืน4อยู่แป๊บนึงนะครับเพื่อดันตัวไปเล่นเกมรุกมาถึงก็ฟาวเลยครับครับมันจะมีธงมาช่วยหรือเปล่าครับว่าเราเทโรรี่เนี่ยตรงนี้นะผู้ตัดสินน่าจะเป่าว่ามีจังหวะดึงกันนะครับนี่ครับย้อนมาเนี่ยเป็นจังหวะรับหน้าไปก่อนนะครับก่อนที่จะมีเกิดเหตุการณ์ไม่รู้แต่ดวล 1-1 นี่แทบจะ 100% เลยครับเสร็จบารอสหมดเลยครับวิกเตอร์ปฐมบอลให้มาชิบุระเจอเฟดดี้ปั๊มมาชิบุระแข็งเหลือเกินครับชิบุระมาต่อมีร่วงไปใกล้ตาครูสินเป็นเฟดดี้นะครับที่ได้ฟาวจังหวะที่จริงๆครองบอลได้แล้วครับแต่กลางแขนไปหน่อยครับชิบุระนี่ครับโอ้โหไปคล้องเอาบอลมาได้แล้วนี่ครับจะไปแล้วมีแขนไปโดนหน้าของเฟดดี้ครับโดนดึงไว้คือเฟดดี้ทางชิมูระเองก็จะบอกว่าชิมูระก็จะบอกว่าเขาเองเนี่ยโดนดึงนะครับแล้วแขนเขาก็กลายว่าไปโดนทางเฟดดี้
แต่จริงๆเหมือนจะภาพช้านิดโดนไม่ถึงขนาดแรงมากนะแต่เฟดดี้ก็ทิ้งตัวไปแล้วแต่ผู้สินให้เป็นฟาวไปแล้วแหละครับกับทาง BG ผลงานของโค้ชอดลังสันในการเจอ BG ใน3เกมหลังไม่แพ้เลยนะครับชนะ1แล้วก็เสมอ2ชัยชนะนี่มี1เกมที่เจอกันใน FA Cup ด้วยนะครับสมัยที่เป็นโปลิเทโรใบเหลืองไปด้วยนะครับชิมูระฟรีคิกครับของเฟดดี้เปิดเข้ามาติดธนบูรณ์ครับบดินหันมาเจอพิธีวันกับหัวสาดทีเมื่อก่อนเลยเฟดดี้มาที่สารัตพักไว้ประกอนครับเข้าทางแต่ว่าก็เก็บบอลไม่ได้ครับบีจีบอลให้มาสารัตประคองบังออกเลยครับทุ่มมาครับจักรพันธ์เปิดขึ้นไปอีกอมมงมาธีรศิลป์เสยต่อมาครับทางขวามีสันติภาพสันติภาพจะไปสุดเส้นยังติดทางเควินเปิดเข้ามามีธงยกขึ้นไปแล้วครับแต่งด้วยซ้ายพยายามจะเปิดด้วยขวานะครับนี่เป็นคนที่เลี้ยงบอลจี้มีวิธีการที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับสันติภาพแต่ตรงนี้ก็บอลมันออกไปแล้วนะครับได้กลับมาอยู่ฝั่งที่ตัวเองถนัดอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมชาติบอลสร้างเกมของการท่าเรือครับมาที่สุพนันบีจีขึ้นไปกดแล้วครับแต่ทิ้งจังหวะนี้ก็ไม่โดนนะครับเป็นลูกทุ่มเหมือนบีจีเอา สุดท้าย บอกว่าให้เป็นบอลของทางการท่าเรือนะครับสุพนันทุ่มขนาดเส้นมาใช้ปฐมพลครับเลยมาวิกเตอร์คืนกลับมากิตติพงศ์ครองเข้าขวาเตะเปิดหัวขึ้นมาจะให้สันติภาพขึ้นหม่งดักไปได้ครับบดินอีกทีหนึ่งมาทางปฐมพลดีต่อมาเควินหาจังหวะดึงเควินโยกเข้าซ้ายอีกทีหนึ่งเปิดเข้ามายังหม่งดักเอาไว้ได้แต่ว่าหน้ากรอบเขตโทษเป็นของการเท่าเรืออีกทีครับปากรสุพนันยัดเข้ามาที่ปฐมพลเจอพิธีวัฒน์ฉกมาเข้าทางสารัตเปิดมาให้ธีรศิลป์เก็บก่อนครับแต่ข้างบนมีกองคนเดียวธีรศิลป์จะคล้องหลบปากรยังติดชลิคาฟคืนกลับมาให้สมพรยศเปิดขึ้นมาจะลุ้นที่ปฐมพลมีเป่าไปแล้วครับโดนจับล้ำหน้าอีกทีนะครับบาลอนเทเดรี มีจังหวะก่อนหน้านี้เนี่ยมีโดนกระแทกครับแต่ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรนะครับบอลจะบุกขึ้นมาในกลับเป็นของการท่าเรือได้อีกแล้วธนบูรณ์ครับบาลอสต่อมาปฐมพลไขว่หลบดึงจังหวะให้ตรงกลางธนบูรณ์เปลี่ยนมาทางเควินหาจังหวะจะจ่ายให้ทางบดินเสร็จสันติภาพดึงไม่อยู่สันติภาพจี้เข้าในให้อีกอดึงเข้าซ้ายแต่ยิงสุดท้ายไม่ได้ปาอีกทีนึงของธีรศิลป์ยังติดสมพรยศครับมงเสยมาสารัตสายพิธีวัฒน์เจอธนบูรณ์ตามกวนอยู่ออกมาวัฒนากรพิธีวัฒน์ตอนนี้บอลเข้าทางซื้อเกมรับของท่าเรือแล้วครับให้มาหมุนหนีของวัฒนากรเรียกฟาวได้ครับต้องฟาวกดให้อยู่ครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ช่วยทีมได้ดีมากๆนะครับชิมุระอีกอจับแล้วเข้าซ้ายในชิมุระคือวิ่งไม่หยุดเลยครับโอ้โหวิ่งจนมาช่วยในจังหวะสุดท้ายได้เนี่ยโดนหลอกไปแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วจะปั๊มอีกทีนึงเนี่ยยังออกมาเร็วครับสมพรยศโอ้โหนี่ก็พอเซฟแล้วก็ความมั่นใจก็มาเรื่อยๆเลยนะครับมาสคูนินหลอกแบบโอ้โหแทบจะตายชนิดไปแล้วนะครับแต่ชิมูระครับยังช่วยไว้ได้วันนี้จุดที่แตกต่างของการท่าเรือจริงๆคือผู้เล่นคนไหนไม่มีบอลในวิ่งตลอดนะครับวิ่งเข้ามาช่วยเกมรับตลอดทำให้หลายๆครั้งในการท่าเรือเอาบอลไปเล่นในจังหวะของตัวเองได้นะครับสารัตเปิดเหวี่ยงลูกนี้โอ้โหลึกหลุดไปไม่ได้ลุ้นเลยครับ
จะเปิดไปกดดันที่เสาไกลครับสารัตน์สีหน้าก็ชัดเจนแล้วครับทางโค้ชธงครับลูกการนี้ของ BG เองเนี่ยแพ้เพียงแค่เกมเดียวคือการแพ้กับแบงคอกนะครับโอ้โหนี่มีประโยชน์มากๆนะครับทางชิบูระเนี่ยแล้วมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อด้วยนะครับตรงนั้นต้องรอแพทย์แล้วครับโอ้ครึ่งเองเลยครับดูครับเนี่ยผู้จังหวะอ่านเกมดีมากๆนะครับไม่งั้นนี่ถ้าไม่มีตัวที่วิ่งมาสกัดอย่างทางชิมูระนี่ได้เข้าซ้ายข้างถนัดแล้วด้วยนะครับกองเชียร์ที่แพสสเตเดียมนะครับในบ้านนี่ก็อย่างที่ได้เรียนไปยังคงแข็งแกร่งนะครับโอกาสนี้มีสะดุดในเกมที่เจอกับแบงคอกที่แพ้ไปเท่านั้นเองวันนี้ยังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่นะครับทางสารัตนะครับในเบนซ์สมานั่งสำรองในมีอีกซานฟันดี้ด้วยนะครับลูกการที่แล้วนี่ก็ทำประตูสายการท่าเรือได้นะครับบอลเปิดขึ้นมาครับบารอสเก็บได้แต่ว่ามันปลิ้นมาเข้าทางเฟดดี้เคลิชมาที่เฟดดี้หาจังหวะทะแยงมาหลุนที่วัฒนากรแต่ว่าสุพนันครับมงแล้วประกรณ์จะตามเก็บไม่ทันบอลของบีจีครับจักรพันธ์กลับมาที่วิกเตอร์เข้ากลางไปสารัตได้ครองบอลกดใส่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเรือเนี่ยก็ถอยแล้วไปรับให้เลยแต่ว่าบีจีต้องคิดเร็วทำเร็วมากกว่านี้ครับสันติภาพกลับมาเคลิชย้ำมาสันติภาพคืนกลับมาเคลิชต้องเปลี่ยนฝั่งขึ้นแล้วครับเจอบีบไล่มาสุดท้ายต้องคายบอลกลับมาที่กิติพงศ์ป้ายออกมาซ้ายครับจักรพันธ์เข้ากลางมาธีรศิลป์ครับดึงได้2ธีรศิลป์หาจังหวะเลือกให้ช่องนี้น้ำหนักดีเลยครับซ้ายของวัฒนากรเปิดลูกนี้โอ้เลยไปเสาไกลยังมีสันติภาพสันติภาพหาจังหวะไหลอีกอคืนกลับมาสารัตให้อ้าวผิดจังหวะกันเองครับปฐมพลเขี่ยไปด้านข้างครับให้ปกรณ์หาจังหวะอย่างทันด้วยครับเกมโตกับปกรณ์จะเปิดให้กับบาลอสยังติดวัฒนากรยังลงมาเร็วนะครับวัฒนากรเนี่ยไม่งั้นจะได้เล่นไปเกมโตกับด้วยนะครับการท่าเรือการท่าเรือเนี่ยเล่น11เกมเสียประตูทุกเกมเลยนะครับในฤดูกาลนี้แต่ตอนนี้เนี่ยยังนำ2-0ครับยังรักษาสกอร์ในเกมนี้ได้ทุ่มมาให้ปฐมพลเจอวิกเตอร์เสียฟาวอีกแล้วครับกดบอลเล่นเร็วไปแล้วการท่าเรือเปลี่ยนมาขึ้นฝั่งซ้ายครับเควินต่อจึงธรรมดินบดินลุยมาจี้เข้าหาสันติภาพดึงจังหวะหมุนให้เควินมีเฟดดี้ตามอยู่เลือกให้เข้ามาช่องนี้ถึงชิบุระด้วยครับแปะต่อมาบดินไหลขวางสนามมาบากรตั้งธนบูรลองสัตว์ไก่ก็ติดบล็อกของวัฒนากรครับแล้วมันออกข้างได้เห็นข้อมูลแล้วก็ได้จดบันทึกแล้วนะครับอิชิวันนี้ข้างนี่เป็นคุณจ่ายนะครับซึ่งก็เป็นผู้ช่วยของอิชิอิมาตั้งแต่สมุทรปราการซิตี้แล้วก็ที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยนะครับดูอีกทีครับตรงนี้มีจังหวะที่ไปเสียฟาวของทางบุรีนะครับบอลเปิดมาครับของกิติพงศ์ติดฟันบูโตสวงมาเข้าทางพิธีวัฒน์ด้านข้างให้สันติภาพเอาตัวรอดได้ครับให้สั้นไปหน่อยครับพิธีวัฒน์พยายามจะดึงจังหวะแก้ไขแต่บดีในตามสุดครับฟาวเลยโดนใบเหลืองไปด้วยครับทางบดินวันนี้นี่ใบเหลืองนี่
ฝั่งของการท่าเรือเริ่มออกถี่ขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีชิมูระที่โดนใบเหลืองไปด้วยแต่ได้เห็นการเข้าบอลที่ดุดันของผู้เล่นทุกคนเลยนะครับเข้าหาบอลกันแทบทุกจังหวะเลยครับขึ้นไม่ได้ซะแล้วก็ตอนนี้ BG ตั้งกันที่วิกเตอร์กลับมาจักรพันธ์เข้ากลางไปวิกเตอร์แทงเข้ามาสารัตแปะมาจักรพันธ์เจอไล่บีบครับโอ้ขยับแค่2ตัวนี่ทำให้ BG เตะบอลขึ้นบนลำบากเลยนะครับทิ้งบอลยาวมาชิงจังหวะเล่นก่อนครับสุพนันแต่ว่าหม่งไปก็ยังไปเข้าทางวิกเตอร์ปลายออกมาจักรพันธ์ธีรศิลป์กลับมาจักรพันธ์พลิกได้ครับของทางพิธีวัตรพิธีวัตรให้ช่องนี้เจออ่านดักโดยโนบุรุชิบุระนะครับเป็นหนึ่งคนที่เด็ดเลยนะครับจังหวะขโมยบอลหลายครั้งแต่วัฒนากรเข้าไปอัดเลยครับฟาวอีกแล้วมาจากข้างหลังแล้วก็จังหวะมันไม่ได้ครับที่จะไปเล่นบอลตรงนี้ครับเรื่องที่จะตัดฟาวไปเลยสุพนันครับไต่ฟรีคิกเปลี่ยนแกนข้ามไปไม่ถึงครับสันติภาพพักไม่ได้แต่ยังมีบดินตามกวนสันติภาพวนพลิกกลับมายังหนีไม่ออกครับคืนกลับมาให้เคลิชล้อมาเคลิชจ่ายยังติดแล้วบอลออกข้างโอ้คืนไม่ได้เลยครับไม่ว่าจะฝั่งซ้ายหรือขวาจะได้บีจีกลับมาวิกเตอร์ให้มาจักรพันธ์ตรงกลางครับพิธีวัฒน์พิธีวัฒน์พาบอลเคลื่อนหนีมาให้ธีรศิลป์ต้องลงมาล้วงบอลพิงได้ครับแล้วก็เรียกฟาวมีตัวตามตลอดนะครับธีรศิลป์ไม่พิกง่ายๆวันนี้ลุยขึ้นมาครับพิธีวัฒน์ต่อถึงวัฒนากรเจอประกรณ์จิ้มได้ยังไม่มีใครครับเป็นผู้เล่นของ BG เก็บโดยเฟดดี้เข้าไปกลางสนามเคลิชให้จักรพันธ์วิกเตอร์มาเฟรดดี้อาวาเรสเปิดไปลุ้นที่สารัตเก็บได้สารัตเจอธนบูลขวางอยู่ธนบูลบอลไปได้หนีสองนะครับธนบูลล้อเข้ากลางมาธนบูลข้างบนมีบดินนะครับรอจังหวะเอ้าเจอจิ้มครับโอ้โมจะมองจะให้เพื่อนแล้วเกมโต้กลับของบีจีออกขวามาสารัตล็อกหลบธนบูลสารัตลองเปิดเข้าไปเสาไกลก็ลึกถึงมือสมพรโอ้โหนี่ข้างในเสาแรกเสาสองนี่มีหมดเลยครับจะเปิดลึกไปเองเปิดเกมยาวมาวิกเตอร์หม่งดักไว้ได้ก่อนครับเก็บตกบอลต่อของทาง BG เฟดดี้อัลเวเรสให้ธีรศิลป์ออกด้านข้างวัฒนากรกลับมาพิธีวัฒน์ต้องลองเสี่ยงเปิดเข้าไปไม่ถึงครับติดชาลีคัฟเก็บได้ปฐมพลเข็มโต้กลับมาอีกแล้วครับปฐมพลโยกหลบไปได้ไม่ยอมให้ผ่านแล้วก็ฝ่าเข้าจักรพันธ์ครับเบรกแบบนี้นี่แรกมาด้วยใบเหลืองนะครับจักรพันธ์กล้าเล่นกล้าเลี้ยงก็รู้อยู่แล้วนะครับช่วงหนึ่งก็อาจจะหลุดไปจากทีมเหมือนกันนะครับแต่การมาของโค้ชอ้นนี่ก็เหมือนได้ชุบชีวิตเหมือนกันอาจจะมีคู่มือวิเศษในการใช้ครับเด่นด้วยนะครับวันนี้ชาลีคัพครับเปิดข้ามมาที่เควินให้มาบาลอสพลิกได้เลยครับบาลอสโยกเข้าขวาไม่มีตัวเข้าต้องใส่ครับติดทวิกเตอร์มันจะมีเฟดดี้ซ้อนไว้อยู่วัฒนากรเข้ากลางมาจักรพันธ์ต้องแก้ไขแล้วครับมาที่กิตติพงศ์กิตติพงศ์เปลี่ยนมาขวาเจอเกมเพรสซิ่งของท่าเรือดักเอาไว้ได้ชิบุระให้มาบาลอสเกี่ยวบาลอสจะทิ่มต่อยังดักได้เหมือนกันโดยวิกเตอร์ปฐมพลดวลกับสันติภาพปฐมพลเสร็จทางสันติภาพบังไว้ได้แล้วไปฟาวครับพอบอลลุดเท้านี่ก็เรื่องนี้จะไปเตะตัดฟาวไปเลยนะครับเสียบอลนะครับ2ทีครับเบรกฟาวลูกนี้ของทางปฐมพลโอ้โหแต่ชิบุระนี่ดูทรงแล้วมีโอกาสจะถูกเปลี่ยนตัวออกเหมือนกันนะครับฝั่งของทางการท่าเรือวรชิตครับก
็ลองจับมาที่วรชิตก็ถ้าดูจากอาการแบบนี้ก็ต้องลงมาแล้วนะครับน่าสนใจครับเพราะว่าเดบุรุชิมูระในที่ผ่านมาช่วยเกมรับการท่าเรือได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะเกมรับการส่งวรชิตมาที่อาจจะไม่ได้เด่นในเรื่องของเกมรับสักเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องดูว่ามันจะมีความแตกต่างขนาดไหนนะครับ ไม่รู้ไปคุยเลยกัน เด็กเก็บบอลเจ้าถิ่นนะครับบอลของวีจีครับเฟดดี้เปิดออกขวามาถึงทางสันติภาพหาจังหวะเล็งแต่ว่าโอ้โหเปิดไม่แม่นครับเลยมาสุพนันชนกับทางเฟดดี้เฟดดี้ชนได้บอลกลับมาให้พัฒนากรดึงหลบแต่ว่าพลิกเข้าหาประตูของท่าเรือไม่ได้แล้วล้มลงไปไม่ได้ฟาวด้วยครับการท่าเรือเกมโต้กลับขึ้นมาธนบุญให้บาลอสพลิกหนีเข้าทางของบดินบดินให้เผื่อไปก่อนครับข้างบนเป็นปฐมพลปฐมพลลุยจี้เข้าหาวิกเตอร์1ต่อ1นี่รอจังหวะด้วยครับเลือกให้เควินเควินถึงเส้นหลังเลือกยัดมาเลยครับโอ้โหจังหวะยิงของธนบดินดีดไปยังมีเคลิดขวางอยู่ครับโอ้โหแทบจะครบสูตรแล้วครับลูกนี้ของการท่าเรือครับบอลของปฐมพลเนี่ยแล้วรอเควินเควินวิ่งมาตามนัดด้วยนะครับมากันตามช่องมากันง่ายๆครับเลยเปิดตัดกันเข้ามาแต่สุดท้ายเนี่ยโอ้โหยังไปติดเชลิสโอ้โหจังหวะเข้าทำชัดเจนมากๆครับของการท่าเรือวันนี้วรชิตลงมาแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ฟอร์มดีรูปการที่แล้วนะครับรูปการนี้นี่ก็มีหลายๆเกมที่ไม่ได้เป็นตัวเลือกสักเท่าไหร่ครับวรชิตท่าเรือซื้อขาดจากบีจีมาเลยนะครับหลังจากที่ยืมแล้วโหช่วยทีมได้เยอะนะครับเลขสองที่ผ่านมาเปิดเข้าไปติดทางเซอร์เกเยฟแล้วก็เข้ามือของนักกิติพงศ์กองหลังพันดุครับชาวอังกฤษขนาดแท้ครับได้ฟาวนะครับเล่นมาแล้วสันติภาพกลับมาวิกเตอร์ดูจะดุดันอยู่ช่วงต้นๆของครึ่งหลังกันนะครับแต่พอทำอะไรกันถ้าเรือไม่ได้ตอนนี้กลายเป็นทำเกมรุกไม่ได้ซะเองครับ BG จักรพันธ์ออกขวามาให้สันติภาพถึงก่อนครับเข้ากลางมาสารัตใกล้ๆกับพิธีวัฒน์ยังได้แค่จ่ายบอลไปมาครับขวางซ้ายขวางขวาแล้วว่ายังทิ่มทางลึกไม่ค่อยได้เท่าไหร่ให้เฟดดี้มาวิกเตอร์ต่อมาถึงสันติภาพในกรอบมีรอ2ครับเลือกเปิดเข้าไปยังติดฟานปูโตสครับสกัดออกไปเลยเปิดไม่ลึกเท่าไหร่นะครับโอ้โหนี่กำลังจะถูกส่งลงสนามแล้วครับอีกสามฟันดี้นะครับกองหน้าทีมชาติสิงคโปร์ครับรวมไปถึงชินภัทรเดียวด้วยนะครับส่งทั้งกองหน้าแล้วก็ชินภัทรกองหลังมาอีกหนึ่งคนนะครับก็อิกซานเองนี่ถ้าในไทยลีกในเกมแรกเลยนะครับจริงๆกลับมาตั้งแต่เกม FC แชมเปี้ยนส์ลีกนัดล่าสุดแล้วนะครับก็เป็นอาวุธหนักของทาง BG เหมือนกันนะครับทางอิกซานเพราะว่า42เกมที่เล่นให้กับ BG เนี่ยยิงไปถึง26ลูกนะครับเท่ากับว่า2นัดเนี่ย1ประตูเศษๆนะครับกลับมาดูเกมกันต่อครับบอลทุ่มกันทาง BG สันติภาพลองเปิดเข้าไปติดชาลีคาร์ฟครับมงสกัดออกมาเคลิชเก็บได้ต่อถึงสารัตออกขวาไปครับวิกเตอร์วิกเตอร์เปิดเข้าไปลุ้นก็ติดชาลีคาร์ฟครับบ่งสกัดได้เก็บตกจังหวะ2เป็นของการท่าเรือครับปฐมพลพลิกขึ้นบนเลยครับปฐมพลดึงหลบ1ปฐมพลโอ้ไปต่อครับปฐมพลจีตัดเข้ากลางซ้ายขวามีหมดเลยครับปฐมพล
หาจังหวะแล้วเลือกยิงเองซะเลยครับโอ้โหแต่ว่าหลุดข้ามคานคือจริงๆเนี่ยมองแล้วนะครับมองซ้ายทีขวาทีขวาซ้ายทีขวาทีโอ้แต่ไม่ได้ให้นะครับเนี่ยครับมองก่อนแต่โอ้โหเลี้ยงมาถึงขนาดนี้ก็ต้องขอเอาสักหน่อยครับยิงลูกนี้ก็เขินข้ามคานออกไปนะครับโอ้โหแต่ดวล1ต่อ1นี่เลี้ยงผ่านดื้อๆเลยนะครับปฐมพลวิกเตอร์ออกมาที่สันติภาพเฟดดี้ใกล้ๆกับพิธีวัตรชักไปไม่ถึงในกรอบเขตโทษของการท่าเรือแล้วครับ BG สารัตจักรพันธ์ที่มาอีกอครับจะป้ายต่อไม่รู้กันกับวัฒนากรแล้วก็สารัตเปลี่ยนตัวแล้วครับดูสกิเยฟเองก็หน้าตานี่ไม่ค่อยสบอารมณ์เหมือนกันนะครับในการถูกถอดออกเอาครับเป็นอิซานครับแล้วก็ชินพัฒน์มีเวลาไม่ถึง24นาทีดีครับของทางอิซานสุพนันทุ่มมาครับธนบุญมงเสยไปดีปฐมพลจังหวะจับยังเข้าทางพิธีวัตรพิธีวัตรต่อมาทีรศิลป์หาจังหวะทิ่มช่องนี้มาบอลมันเบาครับสุพนันท์บังไว้ก่อนวัฒนากรตามไปกดเอาไว้สุพนันท์พิงไว้ครับหาจังหวะเคลียร์ทิ้งแต่บอลมันออกครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายแล้วนะครับวัฒนากรหนีประกรณ์มาได้หาจังหวะจะเปิดติดบล็อกของทางประกรณ์เข้าทางสุพนันด้วยสุพนันเปิดขึ้นบนมาไม่มีใครครับขายบอลให้กับ BG ชินภัทรต่อถึงสารัตพลิกมาใกล้ๆครับให้จักรพันธ์ข้ามาที่เคริชวัฒนากรวัฒนากรหาจังหวะลองเปิดลูกนี้โอ้โหหลุดออกไปขวาสุดเลยครับมาที่สันติภาพกลับมาสารัตเปิดเข้าไปก็ยังติดครับถ้าเปิดเข้าใส่ในเกมป้องกันนี่ของถนัดของกองหลังการท่าเรือเหมือนกันก็นึกว่าเสียงอะไรครับแฟนบอลกดดันครับเพราะว่าน่าจะเป็นประกรณ์แล้วครับที่นอนเจ็บอยู่โอ้นี่นี่ประกรณ์เนี่ยจริงๆแล้วก็โอ้โหวิ่งน่าดูเหมือนกันนะครับภายใต้โค้ชคนใหม่ยิงประตูได้ด้วยจริงๆสไลด์ไปก็เหมือนไม่เป็นอะไรนะครับแต่น่าจะมาเจ็บตอนหลังนะครับสำรองของ BG ที่ส่งลงมานะครับวัฒนากรเพื่อที่จะโอกาสได้คอร์สเข้าไปข้างในนะครับแต่วันนี้เนี่ยเกมรับ2ฝั่งของการท่าเรือเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับในยุคของโค้ชอ้นแล้วก็ได้เห็นเต็มๆประมาณสัก70นาทีวันนี้เนี่ยวิธีการถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับคนที่ไม่มีบอลหรือวิ่งทุกคนครับก็เป็นสไตล์ตั้งแต่คุมโบลิเทโลอยู่แล้วนะครับไม่วิ่งก็นั่งนะครับนั่งดูเพื่อนชานุกูลกาลีเนี่ยเปลี่ยนเสื้อแล้วนะครับมีโอกาสที่จะถูกส่งลงมาเลยมาดูเกมมันต่อครับบอลของ BG เสียให้กับการท่าเรือเควินที่วรชิตไกลธนบุญต่อขึ้นมาบาลอสดีต่อเลยครับโอ้โหมา2ด่านเลยวิ่งแข่งกันเลยครับเควินกับบดินบดินเลือกจี้เข้าในบดินเสาไกลมีเลือกยิงติดเซฟครับโอ้แล้วปีนออกมาตามเกมจังหวะ2กิติพงศ์จะปล่อยบอลเร็วยังไม่ได้เปรียบครับเลือกให้ไปที่สันติภาพจะย้อนคืนทางนี้แหละครับเพราะว่าด้านฝั่งซ้ายนี่ก็ลงกันไม่ทันอยู่แล้วอีกศาสตร์ชนกับทางฟาบูโตสฟาบูโตสถึงก่อนจะให้วรชิตออกข้างไปเองเฟดดี้ทุ่มเข้ามาให้สันติภาพเข้ากลางไปสารัตสารัตหาจังหวะแทงบอลไม่ได้เลยครับฝากกับพิธีวัตรตรงกลางเสริมเกมรุกขึ้นมาจักรพันธ์
ออกขวาให้เฟดดี้อัลเรสเข้าซ้ายเฟดดี้ยิงเลยครับแต่ว่ามันก็ต้องตัวสมพรก็ต้องพยายามหาโอกาสแบบนี้ให้มากขึ้นนะครับเฟดดี้ครึ่งหลังให้โอกาสของ BG เนี่ยน้อยกว่าของการท่าเรือด้วยซ้ำไปนะครับแม้ว่าจะเป็นฝ่ายที่ตามอยู่โอกาสยิงกดเสาแรกครับสมพรก็เสาแรกครับยืนอยู่แล้วดูครับวิ่งมาจะแปดเปิดไปที่เสากายบอลมันไม่ฉีกเท่าไหร่ครับตัดกลับมาประกอบครับให้ต่อมาบวกกันครับธนาบุญกับชังเคลิชยังเป็นบอลของการท่าเรืออยู่นะครับสุพนันท์ครับบอลทุ่มของท่าเรือให้มาปฐมพลจะพักให้กับบาลอสเข้าทางของชินภัทรครับกลับมากิติพงศ์กิติพงศ์เปิดยาขึ้นมารุ่นในแดนการท่าเรือให้อีกสารเสยไปไม่มีใครครับฟาบูโตสเปิดออกมาหลุนที่ปฐมพลชนกับทางเคลิชก็ฟาวเลยครับเคลิชครับกระโดดขึ้นไปนี่โดนกระแทกกลางอากาศครับนี่ครับโอ้บังบอลไว้ได้ดีนะครับแม้ว่าจะตัวเล็กกว่ายืนรอแล้วนะครับชานกุลกางดินประกอบเปิดอ้อมกะจะให้ถึงก็แต่ว่ายังดักเอาไว้ได้นะครับจักรพันธ์ป้ายมาที่เคดิชวัฒนากรอีกสานสารไกลๆกับวัฒนากรอีกทีนึงสารัตสารัตเจอประกอบไล่ต้องคายกลับมาที่ชินภัทรเคลิชโอ้โหวันนี้ความขยันเกมรับในแดนของการท่าเรือที่พอบอลเข้าไปแดนในพวกเขาขยับกันทุกคนนะครับเฟดดี้มาที่ธีรศิลป์ดีดออกมาเฟดดี้ขวาครับไปที่สันติภาพสันติภาพหาจังหวะเล็งแล้วเปิดเข้ามาติดชาลีคาฟครับเนี่ยครับจุดเด่นของชาลีครับทำไมวันนี้ต้องเป็นตัวจริงครับโอ้เพราะว่าถ้าบอลด้านข้างการสกัดกั้นด้วยลูกโด่งเนี่ยเขาน่าจะดีที่สุดในแผงแล้วครับเตะมุมครับของทาง BG Freddy Alvarez ครับแต่มุมหมุนเข้าไปก็ติดสพรครับชกเต็มๆหมัดเลยมาได้ทางวรชิตวรชิตจะจ่ายขึ้นบนให้กับบดินเจอ2ด่านบังเอาไว้สารัตบอลติดทางบดินได้บอลทุบนะครับพีจีเฟดดี้หม่งตั้งมาสารัตเข้ากลางพิธีวัฒน์พลิกได้จ่ายต่อมาอิกซานมาที่เฟดดี้เฟดดี้ตักจะให้ธีรศิลป์ติดชาลีคาฟครับลุ้นดีบอล2ประกอบหม่งมาได้ทางบาลอสทาเลลี่เก็บไว้ก่อนครับไม่มีตัวเติมบาลอสบาลอสจะหนีทั้งเคลิชบาลอสจะไปทางแคบไปเลยครับสุดท้ายเสียบอลวัฒนากรกลับมาชินภัทรใกล้ๆเฟดดี้มาที่จักรพันธ์ไพสุวรรณมาพิธีวัฒน์พิธีวัฒน์ลองเปิดเข้าไปก็ติดชาลีคาฟพักได้ครับเฟดดี้ธีรศิลป์คืนกลับมาจักรพันธ์พิธีวัฒน์ให้ธีรศิลป์ทามชิ่งมีทางวัฒนากรถึงเส้นหลังวัฒนากรเปิดมาก็ยังติดครับเสา2สันติภาพสันติภาพไหลออกมาจักรพันธ์แต่งมาเปิดเข้าไปมงชงมาขวาครับบอลถึงเฟดดี้อัดเลยเอ้าไล่มาครับ1ต่อ2ครับโอ้ลูกนี้เข้าซ้ายพอดีครับโอ้โหนี่ก็ยิงได้คมกริบเหมือนกันนะครับเฟดดี้อัลวาเรสครับประตูที่3ของเขาในฤดูกาลนี้แล้วก็สำคัญมากๆครับประตูนี้ที่ BG ไล่ขึ้นมาครับโอ้โหนวดอยู่พักใหญ่ๆเหมือนกันครับซ้ายทีขวาทีบอลที่เคลียร์มาแล้วก็มาเข้าทางเฟดดี้ซัดด้วยซ้ายไม่เหลือเลยเนี่ยครับเปิดมามงชงได้ครับจับมีบดินที่จริงๆก็พยายามจะเข้ามาแล้วนะครับต้องดูมุมตรงนี้ว่าจับแล้วเข้าโอ้โหเข้าห่างครับเสร็จสิครับแบบนี้โอ้ยิงยัดเข้าไปแบบนี้นี่หมดสิทธิ์ที่จะเซฟแล้วเหมือนกันครับสมพรยศโอ้โหยิงดีมากๆนะครับเฟดดี้
เอาครับโหเกมช่วงเวลาที่เหลือน่าจะกลับมาสนุกขึ้นแน่ๆครับเพราะว่าไล่ขึ้นมาเหลือแค่สกอร์เดียวเท่านั้นแล้วเท่ากับว่าการท่าเรือเนี่ยเล่นมา12นัดเสียประตูทุกเกมเหมือนกันนะครับยังไม่สามารถจะเก็บคลีนชีทได้บอลเปิดขึ้นมาครับจะให้บดินเกี่ยวเก็บตรงนี้ไม่อยู่ครับออกข้างลูกทุ่งของบีจีชินภัทรครับตวัดกลับมากิติพงศ์จักรพันธ์เปิดออกมาด้านข้างมีเปลี่ยนตัวชันุกูลลงมาจนได้นะครับแทนประกอบเปรมพักช่วยเล่นเกมรับแล้วก็เอาความสดผู้เล่นมานะครับหลังจากนี้นี่ก็แน่นอนเลยครับต้องรับให้เหนียวแน่นมากขึ้นนะครับแล้วก็รอจังหวะที่ BG พลาดเบอร์โตสารัตมาที่เฟดดี้โยกเข้าในรอจังหวะให้สารัตต่อมาขนาดเส้นถึงสันติภาพเปิดบอมอย่างเดียวเลยครับมาเสา2วัฒนากรขึ้นไปโดนครับเป็นปฐมพลเปลี่ยนสปีดจะหนีทั้งพิธีวัฒน์ตามไปครองไม่ได้แล้วสุดท้ายเลยฟาวทำได้ดีเลยนะครับพิธีวัฒน์ไปหยุดบอลแล้วเก็บตรงนี้ได้เนี่ยปฐมพลต้องตัดฟาวนะครับไปของตรงนี้ครับเสียฟรีคิกไปเลยเอาครับก็จะเป็นฟรีคิกของทาง BG โอกาสก็ได้ลุ้นมากขึ้นเรื่อยๆความกดดันก็ตอนนี้การท่าเรือก็มีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับโอ้โหแล้วตัวที่เล่นบอลกลางอากาศได้ดีอย่างอิซานก็อยู่ในกรอบเขตโทษด้วยนะครับสายของเฟดดี้เปิดหมุนเข้าไปครับเก็บตกบอล2หวดของชินภัทรโอ้โหลูกแบบนี้ได้กลายเป็นอันตรายเฉยเลยครับเก็บตกตรงหน้ากรอบเขตโทษของชินภัทรนะครับบอลเปิดมามงไม่เคลียร์ครับจับแล้วยิงบิดออกไปเองครับโอ้โหลูกนี้โอ้โหยิงโอ้แล้วตรงกรอบมีโอกาสเข้าสูงมากๆนะครับโอ้โอกาสทองครับชินภัทรโอกาสเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับทาง BGจะหยุดเพื่อขอเช็คความชัวอะไรบางอย่างครับทางคุณมงคลชัยเพชรศรีนะครับผู้ตัดสินหลักในสนามครับรู้การที่แล้วก็สกอร์นี้นะครับที่การท่าเรือเอาชนะ BG ได้แต่การท่าเรือเนี่ยเหลือผู้เล่น10คนตั้งแต่ในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับโอ้ยเช็คจุดโทษนะครับเหมือนมีใน VR เนี่ยครับในห้องคอนโทรลรูมอาจจะขอเช็คจังหวะจุดโทษต้องเรายังไม่เห็นภาพนะครับโอ้สำคัญเลยนะครับยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์ตรงไหนอะไรอย่างไรนะครับจะให้ทางคุณมงคลชัยเพชรศรีไปดูเองด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรเหมือนกันสาระก็พยายามเข้าไปอธิบายพูดกดดันเหมือนกันนะครับน่าจะต้องมีฉลับสักอย่างนะครับที่อาจจะเนี่ยครับโดนโคนโดนแขนใครสักคนนะครับกล้องในพยายามสื่อสารมาที่เควินดิโรมรามแต่ว่าภาพช้ายังไม่มานะครับเดี๋ยวตอนนี้รอก่อนนะครับคุณพลชัยก็พยายามให้ทุกคนออกไปดูอีกทีนะครับฟรีคิกที่เปิดเข้ามานีโอโดนแขนเควินครับครับดูชัดๆอีกทีครับมีแขนกลางมาจริงๆนะครับผู้สิทธิ์ในห้องวิทยานะครับคุณชัยเลิศงามสมนะครับและคุณวิเชษเกียรติแก้วนะครับทำหน้าที่ในวันนี้ครับในห้องวิทยาในสนามก็คือไม่น่าจะมีใครทันอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่า VAR เนี่ยส่งสัญญาณก็คือถ้านี่ครับให้ไป on field review นะครับก็คือให้คุณมงคลชัยเนี่ยไปดูภาพย้อนหลังอีกทีนึงครับสำคัญเลยนะครับเกมจะพลิกหรือเปล่าครับโอ้โห BG ที่ไล่ขึ้นมา 1-2 นาทีที่76นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้รุ้นจุดโทษด้วยนะครับครับโอ้โหนี่จากภาพนิ่งที่ค้างไว้เนี่ยบอลโดนแขนแน่นอนครับครับแต่มันต้องไปดูเนี่ยครับดูว่าก่อนจะถึงเนี่ยการกางแขนแบบนี้ถือว่าธรรมชาติหรือเปล่าในมุมของทางผู้ตัดสินซึ่งต้องเป็นคุณมงคลชัยที่มองนะครับแต่ VAR เนี่ยเห็นต่างเลยครับเห็นว่าลูกนี้มีโอกาสสุ่มเสี่ยงจะเป็นจุดโทษได้จังหวะกระโดดขึ้นของทางเควินดีโรบรัมนะครับคือมือเนี่ยมันจะแน่นลงตัวแต่แขนนะครับครับเป็นสามเหลี่ยมครับก็ต้องดูว่าผู้ตัดสินมองว่าธรรมชาติไม่ธรรมชาตินะครับคือต้องดูต้นทางด้วยว่าก่อนที่จะยื่นมาเป็นท่านี้เนี่ยคือถ้ามันอยู่ท่านี้ตลอดก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่ามุมที่เราเห็นเนี่ยคือลักษณะคือเนี่ยครับเหมือนคล้ายๆเอามือไพ่หลังไว้แต่ว่ายื่นออกมานะครับคือว่ากันตามตรงว่าถ้าจะกระโดดแล้วก็จะปืนแนบตัวก็ลำบากครับให้เป็นจุดโทษครับสุดท้ายเป็นจุดโทษครับของทาง BG ครับโอกาสของ BG ที่จะได้ประตูตีเสมอครับโอ้โหต้องบอกว่าการท่าเรือเด็ดดีมาแทบจะทั้งเกมกันนะครับโอ้โหแต่กำลังจะมีจุดเปลี่ยนของเกมนี้ครับดูอีกทีครับดูที่เควินเลยนะครับจังหวะกระโดดจังหวะกระโดดแต่แขนมันก็ยกตามธรรมชาติด้วยการพยุงตัวอยู่แล้วครับโหนี่น่าเห็นใจนะครับถ้ามองในมุมนี้แต่ว่ากันด้วยเรื่องของกฎกติกาแล้วครับผู้ตัดสินมองว่าตรงนี้เนี่ยมือไม่เป็นธรรมชาตินะครับมามองว่าบอลนั่นจะเปิดไซส์หนีตัวด้วยครับพอย้อนไปแล้วเนี่ยเหมือนแขนยังกางแช่ทิ้งไว้นะครับครับก็อยู่ที่คุณมงคลชัยนะครับเป็นคนตัดสินใจนะผู้สินในสนามที่ได้ดูภาพไปแล้วแล้วธีรศิษย์แดงดาขอเองเลยครับเลือกกับจังหวะตรงนี้นะครับประตูแรกของธีรศิษย์แดงดาในฤดูกาลนี้จะมาได้หรือไม่ครับดวลกับสมพรยศนะครับได้โอกาสแล้วครับอยู่ที่ว่าจะกลับเข้าสู่เกมได้ไหมนะครับอยู่ที่ช็อตนี้ของธีรศิษย์แดงดาเล็งแล้วได้ยิงลูกนี้โอ้นิ่มๆเลยครับตีเสมอ2ต่อ2ครับ BG กลับมาได้ครับทาง BG ประตูตีเสมอธีรศิษย์แดงดานะครับจากจุดโทษนี่มีรอยยิ้มขึ้นมาทันทีครับทางวัฒน์ธงโอ้โหแล้วเวลานี่ยังเหลือให้กับทั้ง2ทีมเหมือนกันนะครับยิงได้อย่างเยือกเย็นมากๆนะครับธีรศิษย์ดูจังหวะของสมพรยศทุบไปก่อนนิดนึงด้วยนะครับแล้วก็เลือกที่จะปาไปอีกทางนึงจุดเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับจังหวะแฮนด์บอลของเควินดีโรบรัมแล้วก็ปาไปคนละทางกับจังหวะพุ่งของสมพรยศน่าสนใจครับช่วงเวลาที่เหลือคือเวลาเนี่ยงดเข้าไปแต่น่าจะทดกันอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าในช่วงของการดู VAR เนี่ยก็ใช้เวลา 5-6 นาทีเหมือนกันบอลท่าเรือมาต่อเอาละครับโอกาสปฐมพลเปิดเข้ามาปัดไปมือครับโอ้โหแล้วยังไปเข้าทางกับเฟดดี้อัลเวเรสเฟดดี้พาบอลขึ้นมาจะทำเกมโต้กลับต่อข้างบนไม่มีใครได้เปรียบหมุนบอลไว้ก่อนเลือกจ่ายเข้ามาให้ธีรศิษย์มีตัวพุ่งแล้วครับพิธีวัฒน์ธีรศิษย์ลากกินพื้นที่เข้ามามีวรชิตตามอยู่ธีรศิษย์เนี่ยประคองธีรศิษย์ออกมาให้พิธีวัฒน์ธีรศิษย์อีกทีหนึ่งสายให้วัฒนากรวัฒนากรลองเปิดก็ยังไม่ผ่านสุพนันท์ครับไม่ผ่านแต่ก็ยังได้เป็นแตะมุมนะครับของทาง BG ก็จะได้กดดันกันต่อนะครับนิ่งแล้วก็เยือกเย็นมากๆนะครับธ
ธีรศิลป์เอาครับลุ้นเพื่อแซงดูบ้างครับของ BG นะครับลูกเปิดเลยเสาไก่ครับเข้ามือสมพรหาจังหวะจะสวนกลับเร็วสมพรเล็งยังออกบอลไม่ได้คว้างออกมาให้วรชิตหันมาเจอเฟดดี้เอาตัวรอดไม่ได้ครับวรชิตดึงจังหวะให้ธนบุญสวนเร็วไม่ได้ครับต้องตั้งกันใหม่วรชิตทิ้งบอลไปเสร็จทางสติภาพครับเฟดดี้เข้ากลางมาธีรศิลป์แทงทะลุช่องยังดักไว้ได้เดฟันปูโตสชานุกูลออกมาปฐมพลปฐมพลไม่มีใครจี้เข้ามารอขวาเติมครับที่สุพนันสุพนันจ่ายขึ้นบนมาให้ชานุกูลครับฉีกมาบอลชานุกูลในกรอบมีบารอสคนเดียวเลือกเปิดเอาเลยมีครับจะโป่งตั้งของธรรมดินโหนโมงไปหน่อยเฟดดี้ไม่โดนยังตามเกียรติจังหวะ2ออกมาที่สันติภาพสันติภาพเปิดขนานเส้นให้อิกซานจะตามเกี่ยวจังหวะนี้ก็เลยไปเองครับสมพรเร่งเกมเหมือนกันนะครับโอ้การท่าเรือออกสไตล์สวยหรูตอนนี้นี่กลายว่าต้องกลับมาเพื่อหาประตูขึ้นนำอีกทีหนึ่งวรชิตออกมาที่ชานุกูลขวามีสุพนันให้สุพนันเปิดลึกเข้าไปไม่มีใครครับเข้าเบื้องกิติพงษ์ปล่อยบอลให้จักรพันธ์ครับมาที่สารัตปลายมาด้านข้างวัฒนากรบอลกินพื้นที่ขึ้นมาเองเลยครับวัฒนากรสุดท้ายต้องวนกลับมาให้พีทีวัฒน์เปิดถึงธีรศิลป์มีชานุกูลกระดกมาชานุกูลยังมงให้สุพนันท์กลับมาชาลีคาฟไต่สายขึ้นบนมาสารัตพักให้วัฒนากรจะจ่ายต่อให้เพื่อนไปตรงนะครับวรชิตให้ชานุกูลมาที่ปฐมพลปฐมพลมีจังหวะครับจี้เข้าหาเจอเคลิชปฐมพลของชอบสับเข้าหาตรงนี้ตัดเข้าในมาต่อส้นให้กับทางชานุกูลบอลยังติดขาอยู่ธนบุญธนบุญเล็งลองเปิดไปเสาไกลแล้วครับสันติภาพบ่งเสยออกมายังเป็นของการท่าเรือปฐมพลแปะมาให้เควินไกลครับประดิษฐ์ต่อที่เควินเควินเลือกเปิดยัดไปติดทางชินภัทรบอลยังเข้าทางของพีจีครับสันติภาพปล่อยเฟดดี้ต่อให้สันติภาพสันติภาพพาหนีวรชิตยังไปได้ต่อครับสันติภาพพาบอลมองข้างบนอยู่จ่ายเข้ากลางไม่ตรงครับบอลไม่ถึงอิกซานฟานบูโตสหนีมาตีตัวปั๊มยังไปต่อครับฟานบูโตสฟานบูโตสตีได้3จิ้มต่อให้กับทางเควินจะให้ฟานบูโตสก็ยังติดครับทุ่มเร็วของฟานบูโตสเติมขึ้นไปเองเปิดยัดไปติดทางเคลิชครับโอ้โหคนนี้เร่งกันปัดต่อหมัดครับบอลสกัดกันยังไม่ขาดออกมาครับเคลิชให้เฟดดี้เฟดดี้มองข้างบนเลาะมาจะหนีทางวรชิตครับเหยียดขาสกัดมาเข้าทางฟานบูโตสต่อถึงเควินดิโรมดามเควินไต่กรอบมีตัวอยู่3ครับเปิดไปติดก็เอาลูกเตะมุมครับครับจริงๆทั้งสองทีมดูเหมือนพยายามจะเร่งนะครับแต่เลี้ยวแรงตอนนี้นี่ก็โอ้โหเล่นมาครบ90นาทีแล้วครับทด7นาทีครับยังมีโอกาสกันทั้งคู่นะครับเลี้ยวแรงทดถอยไปทั้งสองทีมแล้วครับยังมีโอกาสนะครับวันนี้ใครชนะขึ้นจ่าฝูงไปก่อนทันทีเลยนะครับการท่าเรือเนี่ยเคยขึ้นไปถึง4สัปดาห์ครับส่วน BG เนี่ยยังไม่เคยขึ้นจากฝูงได้เลยนะครับแต่เริ่มมาแต่วันนี้นี่มีโอกาสทั้งคู่นะครับเวลายังเหลือแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นการท่าเรือได้โบกกันก่อนนะครับชานุกูลครับทดเวลาเข้าสู่นาทีแรกของ7นาทีนะครับเปิดเข้ามาขวาไม่ได้ครับกิติพงศ์มีตัวพุ่งอยู่ครับหาจังหวะจะเตะเปิดกิติพงศ์สาดขึ้นมาเป้าหมายคือพิธีวัฒน์ธนบุญโหม่งตั้งกลับเข้าไปเทียรศิลป์ปล่อยให้จักรพันธ์โอ้โ
โอ้โหวัดกันที่ระเบียบวินัยในเกมรับเลยแหละครับเกมรุกใครก็เล่นได้แต่เกมรับนี่ถ้าหลุดตำแหน่งจะยุ่งแล้วโอ้โหจังหวะเกี่ยวบอลอิกซานไม่รู้ล้ำหรือเปล่าแต่ว่าเกี่ยวเล่นต่อไม่ได้ครับการท่าเรือได้ทั้งเควินสายมีรออยู่ครับบดินฝากไปเลาะหนีโอ้เป็นทางบาลอสนะครับให้ต่อมาบอลถึงทางวรชิตให้ยัดมาบดินอยู่มุมนี้ครับบดินซับหาจังหวะซ้ายไหลไขว้แล้วเข้าทางวรชิตจริงโอ้โหยังติดบอลครับโอ้โหคนสไลด์ครับที่สำคัญมากๆนะครับในการช่วยไม่รู้ว่าจะเป็นสารัตหรือเปล่าครับแต่ดูครับไหลขึ้นมาวรชิตแปรด้วยซ้ายลูกนี้มองไม่ชัดว่าโดนใครแต่โอ้สารัตหรือเปล่านี่ครับแล้วสะดุดกันล้มครับนี่เป็นช็อตสะดุดบล็อกครับโอ้โหไปชนหลังสารัตครับโอ้โหแล้วบอลมันกระโดดข้ามคานออกไปเลยถ้าไม่สะดุดน่าจะเลยครับน่าจะวิ่งเลยใช่ครับคือสะดุดแล้วมันล้มพอดีครับเป็นระยะวิ่งของบอของวรชิตพอดีธนาสิทธิ์สิริพลานะครับกำลังจะถูกส่งลงมาก็ต้องเอาตัวสดๆลงมาครับช่วงเวลาที่เหลือเพราะดูจะป้อแป้งอยู่ด้วยกันทั้งคู่เหมือนกันนะครับชาลุกูลครับลูกเตะมุมเปิดเข้ามาป้องตรงนี้ก็ชาลีครับบอลมันเบาครับก่อนถึงมือของกิติพงศ์เปิดได้เข้าหัวทางชาลีครับแล้วด้วยนะครับเบาไปหน่อยครับโอ้โหแล้วเล่งเหมือนกันนะครับ BG จะเอาเหมือนกันเตะมาตรงนี้แม่นครับเก็บบอลลงได้ครับจักรพันธ์เข้ากลางมีสันติภาพต่อมาขวาให้จักรพันธ์เติมหาจังหวะเล่งเปิดให้ธีรศิลป์จับบอลเกี่ยวหนีเข้าขวาแล้วอัดตรงนี้เอ้า 3-2 ครับโอ้โหธีรศิลป์แดงดาครับโอ้โหนี่เหลือเชื่อครับโอ้โหตาม 0-2 กลับมานำเป็น 3-2 ไปแล้วครับโอ้โหแล้วเด็ดขาดเหลือเกินครับลูกยิงของธีรศิลป์แดงดาลูกนี้โอ้โหจากจุดโทษที่เริ่มนับ1นี่นับ2ทันทีครับเจอกับการท่าเรือเนี่ยยิงไป5ลูกแล้วเคยมายิงที่นี่มาแล้ว2ลูกด้วยกันนะครับนี่ประตูที่3ครับโอ้โหไม่รู้จะทำหน้าอย่างไรเหมือนกันครับทางวดอ้นลังสันนะครับโอ้โหเกมต้องบอกว่าพลิกนรกจริงๆครับจับแล้วยิงแบบนี้แล้วใครจะไปรับล่ะครับพี่บุ้ยโอ้โหเด็ดขาดมากๆนะครับเนี่ยครับจับแล้วยิงโถชนเสาในหนีมือสมพรยศแล้วก็เนี่ยครับเข้าไปแบบว่าโอ้โหสวยงามจริงครับลูกยิงของธีรศิลป์ดังราลูกนี้โอ้โห3-2ครับโอ้บีจีกลับมาแซงได้กำลังจะมีโอกาสจะเก็บ3แต้มเลยครับแล้วจะขึ้นกับฝูงในวันนี้ด้วยนะครับฝั่งของ BG ยังเหลือเวลาครับในการท่าเรือธนาสิทธิ์เรียกฝาวได้ครับตรงนี้นี่ก็อดีตเด็กปั้นของสโมสรในรุ่นแรกเลยนะครับอดีตเด็กเก่าของ BG สมัยเป็นบางกอกกลาสครับธนาสิทธิ์โอ้โหแล้วเกมรับเลยนะครับไรฮันสจวตฉัตรมงคลทองคีรีลงไปครับเหลือ2นาทีครับในช่วงทดเวลาโอ้ช็อกเหมือนกันครับเกมนี้ชานุกูลเปิดเปลี่ยนเข้าไปยังบงสกัดออกข้างมาได้ครับสารัตไปถึงธนาสิทธิ์ให้มาวอชิตเกี่ยวมาอัดโอ้โหตรงนี้ก็เป็นพิธีวัดนะครับไม่ต้องจับไม่ต้องแต่งครับบอลมาทางไหนไปทางนั้นครับลุยต่อครับการท่าเรือชานุกูลเข้าในไหลออกมาเควินเลือกปั่นตรงนี้ก็ตรงตัวของทางกิติพงศ์ครับไกลแล้วก็อาจจะยากหน่อยครับลูกยิงของเควินดีรำๆนะครับดูการที่แล้วถ้าใครจำกันได้นี่เคยนำเบืองทอง2ลูกนะครับครับกลับมาแพ้เหมือนกันครับในช่วงครึ่งหลังนี่แหละครับ2-3แต่ตรงนี้เวลาไม่จบแล้วแต่ก็ใกล้แล้วนะครับ
ือเชื่อเหมือนกันครับเกมนี้โอ้โหฝั่งของ BG จุดเปลี่ยนสำคัญอีกอันนึงในเกมนี้ก็คือนบุรุชิมุระนะครับที่เจ็บแล้วเล่นต่อไม่ไหวตั้งแต่นาทีที่66นะครับจากนั้นเนี่ย10นาทีกลายเป็นเฟดดี้ไล่ขึ้นยิงไล่ขึ้นมานะครับแล้วก็มาได้จุดโทษแล้วก็ธีรศิลป์ยิงแบบยอดเยี่ยมมากๆนะครับที่นำเป็น3ประตูต่อ2กำลังจะครบ7นาทีของการทดเวลานะครับลุกขึ้นมาแล้วนะครับเรนาโต้เคลิชบอลยาวกิติพงศ์เจอสินขึ้นหม่งไม่ตรงอีกซานครับสุพนันมาที่เควินแต่ต่อขึ้นมาบดินดักไว้โดยเคลิชหม่งมาเข้าทางสันติภาพจับบอลแรกเลยมาถึงฟานบุโตสก็สกัดหนุนเบรกทีเคลิชบอลโดนทางเควินออกนะครับลูกทุ่งของบีชีโอ้โหอายุอานามก็ไม่น้อยแต่เล่นมาถึงนาทีท้ายแล้วก็โอ้ยิงประตูได้ด้วยนะครับ2ประตูเลยวันนี้ของธีรศิษย์บอลทุ่มมาบ่งออกข้างไปทีครับเควินแต่ว่าโอกาสที่ต้องการจะเล่นเกมรูปกายว่าต้องเล่นเกมรับแบบนี้การท่าเรือก็เวลาเหลือน้อยเลยแหละครับตอนนี้ก็ครบ7นาทีของการทดเวลาไปแล้วด้วยธีรศิลป์ครับบอลออกข้างไปเป็นบอลทุ่มของการท่าเรือน่าจะยังมีโอกาสอยู่ครับเป็นเพลย์ท้ายๆแล้วบดินทุ่มไปดักเอาไว้เข้าชินภัทรหนุนอีกทีนึงแล้วพอเก็บไม่ได้ก็เป่าจบเกมครับเป็น3แต้มของ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับบุกมาชนะการท่าเรือ3ประตูต่อ2ครับการท่าเรือนำก่อนถึง2ประตูจากสุพรรณบุรีรัตน์ประกอบเป็นพักนะครับหลังจากนั้นเฟดดี้อวาเลสแล้วก็ธีรศิษย์ดังดายิง2ประตูรวดเลยครับนาทีที่85แล้วก็90บวก4ครับทำให้ BG เนี่ยขึ้นนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวแล้วเก็บเพิ่มเป็น24แต้มนะครับโอ้โหเกมสุดมันจริงๆนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามบทสัมภาษณ์หลังเกมกันนะครับทีมงานถามพร้อมนะครับเราบอกตอบว่าไม่พร้อมตอบไม่พร้อมได้ไหมหมดเวลาแล้วลาเลยดีกว่าลาเลยขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนดีกว่าโอเคแล้วลาเลยโอ้อะไรนี่บอล 2-0 ช็อกกันเลยช็อกช็อกแทนแฟนท่าเรือลงถึงคนที่อยู่ในแพสสเตเดียมด้วยนะเนาะคือตอนแรกอ่ะตอนที่ BG ไล่มา 1-2 อ่ะเราก็พูดกันนะเราก็พูดกับพี่ไอว่าเฮ้ยน่าจะจบสกอร์นี้แหละประตูจะเป็นเทพอยู่แล้วจบ 2-1 ผมเทพเลยนะใช่ไหมตอนนี้เทพโพงามเลยผมตลกเลยชีวิตเออเฟรนดี้ยิงตีกระแตในนาทีที่76คือนั่นหมายว่ามันเข้าสู่แบบช่วง15นาทีสุดท้ายแล้วอ่ะคือแบบโซนสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเป็นวิ่งนะเหลือแบบนิดเดียวจะมันจะเข้าเส้นชัยแล้วอ่ะแล้วก็มันมีหลายจุดนะอย่างเช่นชิมุระเจ็บไป
ครึ่งแรกเรายังชมมันอยู่เลยว่าโอ้โหเนี่ยพลังงานเหลือล้นนี่คือตัวที่ที่บีจีไม่มีแต่ท่าเรือมีอันนี้พี่มองว่าคือจุดเปลี่ยนสำคัญก็ส่วนหนึ่งผมว่าส่วนหนึ่งครับเพราะว่าการวิ่งของชิโมระคือเห็นแล้วว่าวิ่งจนแบบมันตึงไปหมดแล้วอ่ะแล้วก็พอเปลี่ยนออกอ่ะวิธีการเล่นมันก็แตกต่างไปเขาคนที่ลงมาคือวรชิตคนละเรื่องเลยนะคือเราไม่ได้หมายว่าคนละสไตล์อยู่แล้วนะคือคนละตำแหน่งครับคนละตำแหน่งวิธีการคนละอย่างกันแต่ว่าตอนนั้นมันก็ยังนำอยู่20น่ะทุกอย่างมันก็ยังอยู่ในมือจนมา21แล้วก็จุดโทษนั่นแหละใช่ๆเวลาใกล้ๆกันของเควินนะแล้วพอมันเป็น22ปุ๊บทีนี้โมเมนตัมมันเปลี่ยนแหละใช่ความรู้สึกหรือความมั่นใจอะไรต่างๆนะมันมันเอียงไปเลยแต่สุดท้ายลูก32ก็ต้องยอมครับถ้ามุ้ยจะยิงอย่างนั้นน่ะใครจะไปเซฟล่ะโอ้ยินดีมากสมบอลยศบอกเซฟได้ก็บ้าแล้วลูกนั้นน่ะคือก่อนที่มุ้ยจะมายิง32มันมีช็อตที่ยิมได้ยิงเน้นๆใช่แล้วไปติดหลังของสารัตอยู่เย็นเนาะโอ้ยหลังมันตั้มมากวันนี้แต่ก็สนุกนะผมว่ามันเกมที่สนุกมากแค่ว่าสุดท้ายแล้วไม่คิดว่ามันจะสถานการณ์มันจะพลิกขนาดนี้ได้ขนาดนี้ไม่คิดว่ามันจะพลิกขนาดนี้คือเข้าตอนที่เราตอนพักครึ่งเรายังคุยแล้วครึ่งหลังยังไงท่าเรือเล่นเหมือนเดิมอย่างน้อยก็รับแล้วโต้ส่วน BG ยังไงต้องแก้เกมเพื่อบุกมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็มาถึงนาทีที่เนี่ย76แล้วอ่ะ75ผ่านไปแล้วใช่เพียงแต่ว่าท่าเรือรับแล้วโต้ปรากฏว่าโต้แล้วยิงลูก3ยังไม่ได้สักทีพอไม่ได้ลูก3ปุ๊บกลายเป็น BG มาได้ 2-1นั่นแหละมันก็เลยเป็นโมเมนตัมจุดเปลี่ยนเลยส่วนจุดโทษมันก็ต้องบอกมันดูนานนะVR ดูนานตั้งแต่ VR ก่อนนะผมว่าเขาดูว่าไอ้แขนที่มันงามมันพยายามจะเป็นหุบเข้ามาไหมหรืออะไรเข้าใจพี่มองว่าคือผมเชื่อทุกคนเห็นอยู่แล้วแหละว่ามันโดนมันโดนอยู่แล้วแต่ว่าเขาดูว่าจังหวะเทคขึ้นของเควินเนี่ยการกางแขนมันเป็นอย่างไรมันผิดธรรมชาติหรือเปล่าซึ่งมันกางออกมาแบบแต่เควินน่าเสียตั้งแต่ตอนเช็ค VR เนาะเหมือนรับสภาพแล้วตัวจะคิดอยู่มันเถียงไม่ออกแล้วยิ่งรู้ตัวทั้ง VR เห็นทั้งผู้ตัดสินไปดูพอไปเช็คว่ามันก็ชัดเจนชัดเจนชัดเจนพอ22ก็อย่างที่พี่ไอ้บอกมันเปลี่ยนมาเลยครับคือพอ22เสร็จปุ๊บก็ยังมีจังหวะที่จะได้ต่างฝ่ายต่างมีโอกาสเนาะแต่ว่าทางถ้าเราทำไม่ได้แล้วมาเจอลูกมุ้ยแบบนั้นโอ้โหสรุปแต่เกมอ่ะมันปั๊มไม่คิดว่ามันจะพลิกขนาดนี้ไงประเด็นคือรูปเกมมันตอน 2-1 ผมคิดว่าเต็มที่มา 2-2 ถ้าเกมมันจะเปลี่ยนนะถ้าเหมือนว่าถ้าจะไม่ถ้าเรือจะไม่ชนะนะBG หน้าได้ 2-2 ไม่คิดจะไปถึง 3-2 ไงใช่แต่ว่าทด7นาทีด้วยมันทดนานว่าตอนเช็ค VR ตอนเช็ค VR นานหลายนาทีแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์โอ้โหคอมเมนต์คือกลายเป็นว่าพอคราวนี้ผลมันออกมาแบบเนี้ยคอมเมนต์ไหลรัวเลยพี่13,000ที่ดูในไลฟ์เราอยากจะแสดงความคิดเห็นแหละผมพอเข้าใจค่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะคือเขาบอกว่าพิธีกรครึ่งแรกกับครึ่งหลังคนละคนกันเลยใช่คนเดียวกันสิเขาช็อกอยู่ช็อกอยู่ช็อกอยู่ช็อกเหมือนทุกคนแหละครึ่งแรก BG ยิงไม่เข้าเองใช่มีโอกาสเยอะ BG มีโอกาสเยอะแต่ครึ่งแรกแล้วถูกคุณสุภกิจบอกว่าพิธีกรตอนแรกบอกนอนมาสงสัยนอนนานไปหน่อยเปล่าครับตอนนี้จะนอนกลับแล้วจะให้หิ้วกลับแล้วจบเกมนี้นอนกลับไปเลยคุณกันชัยบอกว่าบดินทร์น่ะไม่ผ่านถ้าเจอทีมที่เข้าไวรุมไวหรือว่าเอเชียน่าจะแบบหลุดนะน่าเขาบอกว่าบดินทร์น่ะไม่ผ่านถ้าเจอทีมที่เข้าไวกว่านี้คู่แข่งนี่มันแบบแข็งแกร่งอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่ค่ะก็หลายคนก็บอกว่าเป็นยังไงล่ะโค้ช YouTube ชนะโค้ชโปไลเซ่นอ้าวก็ขิงกันไปไม่ประเด็นคือไม่ใช่แฟนท่าเรือด้วยนะที่บอกเรียกว่าเอริกทงฮากเนี่ยตอนแรกอ่ะเป็นแฟน BG เองซะด้วยซ้ำนะที่บอกนะคะพิธีกรของแรงจริงคุณพิธีบอยบอกแม่ผมบอกแล้วสรุปภาพรวมเกมเนี้ยเอาน้องปาล์มใช่หรอไม่เกี่ยวกับธงฮากไม่เกี่ยวโปรไลเซ่นอะไรเลยไม่เกี่ยวอะไรเลยโปรไลเซ่นเคยชนะบ้างไหมเนี่ยมาเนี่ยไม่เคยเลยเหรอตอนแรกอ่ะ2-2อ่ะยังบอกเลยบอกน้องอาร์มเลยแอดอาร์มว่าโอ้ย2-2พี่ก็ถือว่าพัฒนาแล้วอาร์มเอ้ยดีขึ้นไม่โอเคดีขึ้นสแป๊บมุ้ยเอาบอลลงสแป๊บมุ้ยกลับมามาตรฐานเดิมเลยกลับไปอยู่ที่เดิมเลยนะเขาบอกว่าอิกซานลงมาท่าเรือขาสั่นแต่อิกซานก็จับบอลนะรุดอะไรหลายรอบอยู่นะยังไม่เข้าที่อะไรคือเอาจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดเราดูจากคอมเมนต์แล้วก็รวมไปถึงแบบดูจากรูปเกมที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้จริงช่วงครึ่งหลังนักเตะหลายคนเองก็ออกอาการบ้านหนูเรียกยม
ยมแต่ว่าอะไรเหมือนกันนะละลามันเริ่มยมอ่ะเหี่ยวแล้วมันเริ่มแบบเออนะเกมมันก็เลยดูเหมือนกับว่ามันไม่น่ามีอะไรที่มันจะต้องพลิกแบบเฮ้ยขนาดนั้นอะมันก็เรื่อยๆก็เป็นเกมที่เอาโอเคเก็บกวาดแดนกลางไม่ดีพอคุณเอกราชบอกนะคะเก่งทุกทางไม่เก่งทางเดียวพอค่ะตอนนี้เราหมายถึงว่าเราเก่งทางเดียวพอคุณสุกัญญาบอกว่าตัวญี่ปุ่นนั่นแหละพอเปลี่ยนออกตัดเกมตรงกลางไม่ได้เลยพลังงานหายจริงหายจริงหายจริงนี่ไงคุณสุภชัยบอกพวกก็ถ้าเรือเปิดเวลาให้เทพมุ้ยจัดการเองใช่ใช่ลูกนั้นไม่มีใครขวางเลยมุ้ยจับบอลทีแรกแล้วมีเวลาแต่งอีกทีนึงใช่เนี่ยถ้าเรือไม่รัดกุมใช้โอกาสเปลืองคือหลายๆคนน่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะตำหนิเรื่องเกมรับแหละของการท่าเรือว่ารุกวันนี้สนุกแล้วมาแต่เหลือเกมรับอย่างเดียวเกมรับก็ทั้งฤดูกาลนะครับเสียประตูทุกเกมถ้าเรือเป็นทีมที่เสียประตูทุกเกมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมยิงได้เยอะจริงแต่ว่าเกมรับก็พร้อมเสียให้ทุกทีมเหมือนกันเอามาดูไฮไลท์อีกทีหน่อยนะฮะค่ะบิ๊กแมตช์ประจำวันนี้ครับการท่าเรือและบีจีปทุมนะครับเราจะถอนหายใจทำไมเราอ่ะนะแมตช์ใหญ่เสียดายเสียดายอันนี้ให้ดูตั้งแต่ประตูแรกเลยเนาะไฮไลท์นะใช่ใช่ใช่นี่ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนี่เนี่ยมาแล้วสุวรรณันมาแล้วเติมมาแล้วนี่โอ้ยิงดีด้วยเป็นไงล่ะโอ้โหยัดเสาแรกเลยสุดยอดฝรั่งเพียบเลยนะเขามาทางไหนขึ้นทางคลองเตยขึ้นทางคลังสินค้าอย่างเงี้ยมาตู้คอนเทนเนอร์ไม่เขามีเครื่องบินที่ใหญ่ยุคสมัยเนี้ยคิดว่าเขามาตู้คอนเทนเนอร์อ๋อไม่ใช่เนี่ยคือเกมครึ่งแรกอ่ะมันแบบว่ามันสนุกอ่ะคือมันดูเอนเนอร์จีมันดูพลังเยอะทั้งสองฝั่งเลยยังไม่เหนื่อยกันไงปึ้งอุปกรณ์บ้างโอ้โหตรงนี้ก็อันนี้ก็สวยนะฉลับฉลับนิดนึงมีแฉดลบนิดนึงอุปกรณ์พอครึ่งหลังนั่งซึมเลยอ่ะเท่ากับว่าเกมนี้เล่นกันเป็น100นาทีเหมือนนะครึ่งแรกที่ทดเวลาครึ่งหลังครึ่งแรก4อ๋อก็11นาทีใช่ใช่100นาทีแต่เล่นจริงมันบวกเพิ่มมาอีกหน่อยนึงใช่แต่จริงลูกนี้โอ้โหจิตเตอร์จังหวะเอาบอลเข้าแล้วหาทางเหมือนที่พี่ไอ้ยิงใช่ๆๆพี่ไอ้ชอบลงคลิปไฮไลท์ตัวเองในเดี๋ยวว่าหลังพี่ส่งส่วนตัวให้เลยไม่เป็นไรไม่อยากได้ไม่เป็นไรปามดูหน้าเฟซพี่ได้ปามติดตามเฟซพี่อยู่คล้ายๆกันคล้ายๆพอเห็นปกรณ์ยิงแล้วคล้ายพี่ดีคนละอย่างกันนะเหรอโอ้โหเนี่ยคนละอย่างของจริงเนี่ยลูก2-1โอ้จุดเปลี่ยนเลยเฟรดดี้มายิงดีมากโอ้โหลูกนี้ต้องยอมโคตรสวยบอลลงทีเดียวแล้วยิงเลยบอลไม่ตกพื้นด้วยโอ้โหสุดยอดโอ้โหนี่ประตูสวยๆเยอะนะยังสวยใช่สวยทุกลูกอ่ะก็ถ้าเราไม่นับแบบลูกจุดโทษนะเนี่ยจุดโทษไม่มีใครไม่มีมีจักรพันธ์ที่โวยเพราะอยู่ใกล้สุดน่าจะเห็นเหตุการณ์สุดคนอื่นก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรสุดท้ายก็ต้องไปดูเองเนี่ยมันก็นั่นแหละครับไม่ได้เก็บแขนนั่นนะเหมือนพยายามจะเก็บอย่างเงี้ยมันพยายามไม่ทันแต่ขึ้นแล้วมันจะลงมันไม่ทันไงสองสองแล้วเวลาเหลือเพียบเลยนะเพราะมันทด7นาทีทด7นาทีจริงๆก็ถ้าสมพรเดาถูกทางก็น่าจะเซฟได้เพราะยิงไม่ได้มุมอะไรเท่าไหร่นะครับนะโอ้โหเป็นไงพี่ธงได้ยิ้มแล้วเนี่ยแล้วดูมีเวลาแต่งอีกทีนึงเนี่ยตรงเนี้ยแหละที่เมื่อกี้ข้อความส่งเข้ามาเขาบอกว่าใช่เขาบอกว่าไม่มีใครเก็บกวาดปล่อยให้เวลาเป็นของพี่มุ้ยเองอะแต่1แต่2พร้อมกับมาอีกทีนึงโอ้โหแล้วยิงแบบคลาสนี่เฮ้ยพี่ไอ้ไทยลีกเขามีประกาศรางวัลแบบประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนเหมือนพรีเมียร์ป่ะมีของลีโวเขามีประกาศอยู่ใช่ครับก็ให้รางวัลนี้เมื่อก่อนมันจะมีอะไรรางวัลดาวซันโบคนไทยอ่ะเหมือนกับว่าทีมไหนคนไทยยิงประตูเยอะแล้วก็หายไปแล้วพี่เกียรตินับก็เลยหายไปเลยนั่งมันเวรกรรมแต่ถ้ามีของเดือนนี้ก็ลูกนี้ก็น่าจะได้นะลูกพี่มุ้ยนะแล้วสำคัญด้วยลุ้นที่สุดดูดิโอ้โหอารมณ์คนละเรื่องเลยหนังคนละม้วนแต่ก็เป็นเกมที่สนุกค่ะสนุกสนุกสนุก
คัพ5ดาวสนุกกว่าเกมแมนซิตี้ลิเวอร์พูลอีกอันนั้นเครียดอันนั้นหนูไม่คิดอันนั้นหนูแบบอันนั้นก็เสมอไม่ใช่เหรอเสมอแต่มันสนุกเกมนี้สนุกกว่าแต่หนูล้างสถิติไม่ได้แค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวนัดต่อไปแล้วกันไม่ใช่หนูแล้วแหละอันนี้ผลการแข่งขันที่จบหมดแล้วใช่ไหมฮะวันนี้ใช่ใช่ครับอ๋อยังเพราะว่ามีท่าเรือเตะคู่แรกคู่เดียวครับอ๋อเทโลนครปฐมยังไม่จบโอเคก็คือเพิ่งเริ่มการแข่งขันอยู่ครับอยู่ในระหว่างการแข่งขันอยู่นะครับส่วนพรุ่งนี้ยังมีอีก3คู่นะครับขอนแก่นเจอลำพูนครับเมืองทองบุรีรัมย์โอ้โหอันนี้ก็คู่ใหญ่แล้วก็ประจวบเจอกับแบงคอกนะครับไล่เลียงไป 5:30 น 6:00 น 1:00 นนะครับอ่ะไปดูตารางคะแนนแบบนะฮะเรียลไทม์ต้องใช้คำนี้ใช่ไหมคะก็ถ้าเรืออยู่ที่เดิมเนาะแต้มไม่ขยับ3แต้มจาก BG ขึ้นจากฝูงเลยนะครับใช่ขึ้นจากฝูงเลยตอนนี้ท่าเรือลำบากแล้วเพราะเตะมากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเลยใช่12นัดจะโดนบุรีรัมย์แซงเอาก็มีโอกาสก็ถ้าพรุ่งนี้บุรีรัมย์ชนะเมืองทองครับก็อาจแซงใช่ไหมก็หรือว่ามาดูผลต่างดูผลต่างต้องดูผลต่างโอเคแต่ก็แต้มเท่าอ่ะอืมแต้มเท่ากันโอเคก็เท่ากับว่าวันนี้เนี่ย BG แซงขึ้นไปแล้วเรียบร้อยแบงคอกเตะพรุ่งนี้เนาะลุ้นแบงคอกกับบุรีรัมย์พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้นะครับในโซนหัวตารางเนาะโอเคโซนหัวตารางนี่โค้ดคนไทยหมดเลยป่ะพี่ใหญ่ใช่ไหมใช่สามทีมแรกนะแบงคอก BG ท่าเรือนานๆเราจะเห็นแบบนี้นะค่ะพี่แบนพี่ธงพี่อ้นใช่ไหมฮะบุรีรัมย์ก็โค้ดคนไทยไหมไม่ใช่อันนี้ผมไม่รู้ผมต้องถามพี่ไอ้แหมอุตส่าห์กระพริบตาการให้ตอบซะหน่อยใช่ใช่นับต่อไปมานับต่อไปไปเยือนชลบุรีโอ้โหแต่เราปกติเราจะไลฟ์แค่เกมเย่าใช่ไหมเกมเย่าครับเกมเย่าเดี๋ยววันพุธมันจะมีลีโวคัพก่อนถ้าเรือรู้สึกไปเยือนบางกอกเดินทางไกลหน่อยไปบางมดเดินยังได้เลยไกลมากแล้วก็จะเล่นรุ่นรอเชียร์อีกทีวันอาทิตย์ไปเยือนชลบุรีโอเคครับนี่โปรแกรมที่เหลือของท่าเรือในเดือนนี้นะก็เป็นจบแรกจนจบแรกเลยหลังจากที่เจอบางกอกเสร็จใช่ไหมแล้วก็มาเจอไปเยือนชลบุรีแล้วก็ต่อไปก็คือบุรีรัมย์เปิดบ้านเจอบุรีรัมย์นะฮะวันที่17ใช่ครับสุดท้ายก็ไปเยือนราชบุรีถ้างั้นก็หมายความว่าเดี๋ยวรายการเราจะได้กลับมาเจอกันอีกทีนึงก็คือแมตช์เดย์ที่14ถูกไหมถูกต้องครับ ครับอันนี้คือถ้าคอนเฟิร์มเลยก็คือนั่นแหละจะกลับมาอีกครั้งก็คือวันที่เจอกับบุรีรัมย์ครับเกมเย่าที่แพสสเตเดียมของเราขนลุกเลยส่วนเราสามคนจะกลับมาไหมนี่ไม่รู้พี่ยักษ์น่าจะกลับมาอยู่แต่เราอ่ะพี่ไอ้สองคนอ่ะโอ้นี่ผมมาวันแรกเราไม่แน่จริงเหรอมาวันแรกเจออย่างเงี้ยพี่ว่าคนจะมาอยู่ไหมมีคนจำได้บน20น่ะมีคนบอกว่าทวงคืนคุณข้าวขอเอาคุณข้าวกลับมาคุณข้าวก็เป็นไงแต่คุณวันนั้นที่คุณข้าวคุณข้าวกลับมาข้าวก็ไม่ได้ดีนะไม่ได้ดีนะถ้าจะดีอ่ะมีพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยชมัยพรแม็กยุ้ยพิชชี่แม็กพี่ข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ไอ้ลองดูลองเอาวันที่ไม่มีหนูแต่มีพี่ไอ้กับพี่ยักษ์อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นการทดลองไปก่อนสลับสับเปลี่ยนมาช่วงแรกเป็นการทดลองดูว่าเอ้ยเผื่อมันจะเจอที่มันลงตัวคือเปลี่ยนโค้ดก็แล้วตอนนี้ต้องเปลี่ยนไปเลยก่อนแล้วนี่ท่าเรือบอลอะไรครับเนี่ยนะก็ว่ากันไปแต่สำหรับสปอนเซอร์ค่ะยังยึดมั่นและรักอย่างเหนียวแน่นสำหรับ15เจ้านี้นะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าเพิ่มได้ครับผมขอบคุณสปอนเซอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวิสัยทัศน์มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี2573ค่ะนิยม Smart Path นะคะ Standard Mastery Agility Responsibility และ Teamwork บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน Happiness Means Everything เพราะความสุขคือทุกอย่าง TQM ผู้นำด้านประกันภัยและที่ปรึกษาด้านการเงิน Leo รวมกันมันกว่าโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติโดยบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนบริษัท Grand Sport Group จำกัดมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตบริษัทสกาย ITC จำกัดมหาชนบริษัท AP Thailand จำกัดมหาชนชีวิตดีๆที่เลือกเองได้เจ็ดฟิตเนสอันดับหนึ่งมากกว่า40สาขาทั่วประเทศไทยเปิดตลอด24ชั่วโมง Battlewin ผลิตภัณฑ์ Battlewin โดยบริษัทนิจิบันเครื่องดื่ม Pocari Sweat โดยบริษัท Osuka Nutraceutical จำกัดนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ Optimum Nutrition เวโปรตีนคุณภาพพรีเมียมยอดขายอันดับหนึ่งของ
โลกขายมานานกว่า30ปีการันตีด้วยเรตติ้งและรีวิวจากผู้ใช้จริงบิงเว่ย์ Number 1 บิงซูโซลูชั่นบริษัทเครื่องทำบิงซูนวัตกรรมใหม่จากประเทศเกาหลีสำหรับใครที่กำลังต้องการเปิดร้านขายบิงซูก็ดูแลให้คำปรึกษาครบวงจรแบบ One Stop Service ค่ะและสุดท้ายค่ะบริษัท VPC Group จำกัดนั่งร้านแบบเหล็กแข็งแรงทนทานค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับครับแล้วก็อยู่กับเรามาโดยตลอดแล้วก็อย่างที่ปาล์มบอกคือเจ้าที่16 17 18มาได้เรื่อยๆครับนะครับไม่มีปัญหาอะไรอ้าวไปดีกว่าไปครับอยู่ทำไมอ่ะกระบวนความไม่น่าอยู่แล้วไม่น่าอยู่แล้วก็คือเราอ่ะไม่น่าแบกหน้าแล้วขอบคุณทุกคนมากนะครับทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะครับทั้งทางช่องทางของพอร์ตแล้วก็ช่องทางของมาดามแป้งนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอุบัติภัยขึ้นมาเนี่ยผู้ประสบภัยเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าเขาหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วในมุมของความหมดหวังก็ยังมีเราเนี่ยเชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยในช่วงวัย50ผมยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตที่ท้าทายไลฟ์สไตล์แบบผมควรเลือกความคุ้มครองแบบไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพหมดกังวลกับค่าห้องและค่ารักษาพยาบาลผมเลือก Elite Health Plus ถ้ารถดับแบบนี้พี่หมีแนะนำประกัน Extended Warranty หรือประกันอะไหล่รถยนต์ครับสมัครหรือสอบถามรายละเอียดโทร1737ได้เลยครับผมรวมกันมันกว่าเลี้ยวสิงเจ้าท่าสง่าลำพองศักดิ์ศรีเรามีดีไม่เคยเจ็บครูใครหน้า